ก่อนอื่นผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมไกลสิทธิ์นะครับไกลสิทธิ์เฉลิมขนชัยนะครับจะเป็น Retail Channel Manager จากบริษัท QNAP Southeast Asia นะครับก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่จากทาง QNAP ก็ขอกล่าวเกริ่นเกี่ยวกับทางบริษัทนิดนึงนะครับ QNAP อ่ะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านNetwork Storage นะครับหรือที่เราเรียกว่า NAS ซึ่งสินค้าตัวเนี้ยจะเป็นสินค้าหลักของบริษัทเรานะครับผมและนอกจากสินค้าพวกนี้แล้วฮะทาง QNAP เองก็ยังมีผลิตพวกอุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หรือว่าอุปกรณ์ต่อพวกอย่างเช่นการ์ดแลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเตอร์เนี่ยพวกเราก็มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นที่เรียกว่าแดชนะครับก็คือหรือว่าเจบอทที่เขาเรียกกันเป็นเน็ตโคชเชอร์เจบอทอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นตัวขยายพวกความจุของพวกแนทอะไรพวกเนี้ยครับสามารถจะเราก็มีผลิตพวกนี้ด้วยนะครับแล้วมาพูดถึงการอบรมที่มีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องเรียนงี้ว่าการอบรมครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งที่4ที่ทาง QNAP ร่วมกับทางคุณบอลหรือคุณบอลหรือคุณกาฝากอะครับจัดให้กับทางเพื่อนสมาชิกเพราะว่าถามว่าทำไมเราถึงจัดการอบรมแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าบางครั้งนะครับเพื่อนสมาชิกหรือว่าลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อ NAS ไปแล้วอะแต่บางทีอาจจะแบบให้ทางร้านค้าเขาติดตั้งมาให้เลยหรือว่าอะไรทำนู่นทำนี่อะไรมาให้เลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบไม่มีบอกว่าไม่มีแนวทางเรียกว่าไม่มีแนวทางในการใช้งานกับ NAS เพราะฉะนั้นเรามองเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลยเปิดการอบรมตรงนี้ขึ้นมาต้องเรียนว่าการอบรมอันนี้จะเป็นอบรมพื้นฐานนะครับพื้นฐานให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แบบการใช้ NAS จริงๆนะครับซึ่งบางครั้งท่านที่ทราบแล้วหรืออะไรรู้ดีอยู่แล้วครับก็อาจจะมาดูอาจจะมาทบทวนกันว่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเพิ่มเติมผมก็อยากจะขอแนะนำผู้ที่วิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็อยากจะกล่าวถึงประวัติท่านโดยสังเขปนะครับก็คือคุณกาฝากหรือคุณบอลนะครับคุณบอลหรือคุณกาฝากเนี่ยมีชื่อจริงนะครับว่าคุณคงเดชนะครับกีสุพันธ์ประวัติโดยสังเกตของท่านคือท่านจบจากปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์จากมหาลัย ABAC นะครับแล้วก็ประวัติการทำงานคร่าวๆของท่านนะครับก็จะเป็นวิศวกรรมทางด้านให้กับบริษัทซันโยวิศวกรรมระบบให้กับบริษัทพูนซับแคนวิศวกรฝ่ายผลิตให้กับบริษัทพูนซับโลหะการพิมพ์แล้วยังเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตให้กับบริษัทพูนซับโลหะการพิมพ์นะครับและยังเป็นผู้ดูแลระบบให้กับโรงเรียนนานาชาติอีกนะครับแล้วก่อนที่ท่านจะมาเปิดในส่วนของเว็บไซต์ของgafak.blog ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ NAS หรืออุปกรณ์ทางด้าน IT ต่างๆให้กับพวกเรานะครับผมก็อันนี้คือจะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับแล้วนอกจากประวัติตรงนี้แล้วนะครับท่านยังมีผลงานค่อนข้างจะเยอะนะครับเขียนรีวิวอุปกรณ์ทั้งด้านสมาร์ทโฟนด้าน IT แล้วก็ด้าน QNAP นะครับซึ่ง QNAP ที่ท่านได้เขียนตรงเนี้ยนะครับหรือว่ามีความรู้ดีก็คือว่าท่านน่ะได้ใช้จริงๆใช้งานจริงๆได้เรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นการมาอบรมครั้งนี้ก็คือการจะมาแบ่งปันนะครับข้อมูลให้กันและกันนะครับผมโอเคนี่คือประวัติคร่าวๆของทางคุณบอลหรือคุณกาฝากกันนะครับแล้วก่อนจะไปเริ่มผมก็จะในพูดในหัวข้อของเรื่อง agenda นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าในส่วนของ agenda วันนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแป๊บนึงครับโอเคไม่ทราบหน้าจอขึ้นไหมครับฮัลโหลหน้าจอขึ้นไม่ขึ้นหน้าจอไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับครับให้ผมขึ้นแทนไหมฮะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคสไลด์เหรอคะหรืออะไรเป็นขึ้นเป็นไอ้นี่คุณไกรสิทธิ์มันขึ้นเป็นหน้าจอทีมหน้าเพจที่กำลังประชุมอยู่ค่ะคุณไกรสิทธิ์ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่หน้าสไลด์อันนี้มันเป็นหน้าเพจที่เรากำลังอบรมกันอยู่
ต้องปรับหน้าครับนะครับหรือให้นัดขึ้นไหมคะโอเคขึ้นไหมฮะขึ้นแล้วค่ะโอเคก็แต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเมลเป็นเกี่ยวกับทางด้านอะเจนดาครับไม่ใช่ผมเปิดให้ดีกว่าไหมครับอะเจนดาเลยค่ะอันนี้มันเป็นแชทคอนเวอร์เซชันโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทางคุณบอลเปิดก็ได้ก็ก่อนรอช่วงรอเปิดผมก็พูดไปเลยแล้วกันครับวันนี้ที่เราจะมีการเรียนรู้หรืออบรมกันนะครับหัวข้อแรกก็จะเกี่ยวกับการติดตั้ง QNAP NAT นะครับแล้วก็การเซตเกี่ยวกับ My QNAP Cloud นะครับหัวข้อที่2เกี่ยวกับการทำเลทการสร้างพื้นที่การทำ Snapshot นะครับหัวข้อที่3นะครับเกี่ยวกับการสร้างการสร้าง user การแชร์โฟลเดอร์แล้วก็การ map network drive นะครับหัวข้อ4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสกับมัลแวร์นะครับแล้วหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานพวก HBS 3และการใช้งาน Qsync นะครับแล้วหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานเกี่ยวกับแอป Qmagi นะครับ Qmagi ตัวนี้ก็คือเหมือนกับแอปที่Google Photo พวกนั้นนะครับซึ่ง Qmagi มันจะมีสิ่งที่โดดเด่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้งานบนมือถือเวลาที่เราอยู่ข้างนอกแล้วเราสามารถจะเอามือถือเราเข้าผ่านแอปได้นะครับและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการ Q&A แล้วก็มีการลักคิวดอนะครับแล้วผมก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกที่เข้ามาอบรมนะครับ30ท่านแรกนะครับเราจะมี Early Bird นะครับก็คือว่าเป็น e-voucher ของ7-Eleven นะครับให้ท่านละ200โดยที่ท่านก็คือต้องเป็นสมาชิก All Member นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปรับตรงนั้นได้นะครับแต่วิธีการยังไงนี่เดี๋ยวอาจจะให้คุณอัญชนาช่วยอธิบายตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็คือเพิ่มนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวอาจจะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวทางฝ่ายบัญชีของเราอะค่ะจะทำการโอนโค้ดนะคะแต่สำหรับ30ท่านแรกที่ลงทะเบียนวันนี้ซึ่งอันนี้เราจะมีเรคคอร์ดอยู่แล้วว่าใครเข้ามาเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็คือแต่ว่าเราไปเช็คทางเซเว่นและเราก็อยากมันต้องแบบว่าช่วงนี้มันโควิดนะคะเราก็เลยปกติแล้วถ้าเรามาเจอกันเป็น face to face เนี่ยเราก็จะมี voucher ให้เลยแต่อันนี้เราเลยต้องเป็น e-voucher ซึ่ง e-voucher ทาง7เนี่ยเราก็เลยเลือกแล้วว่าน่าจะเป็น7ดีกว่าที่ทุกคนจะสะดวกแล้วก็เข้าได้ใช้ได้ใกล้บ้านเขาก็เลยมีแจ้งว่าอยากให้ทุกคนอ่ะจะต้องเป็นสมาชิก all member ของ7ก่อนซึ่งไม่มีอะไรถ้าใครยังไม่เป็นก็แค่ไปบอกว่าไปสมัครเป็น all member แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วพอถ้าเป็น all member ปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งโค้ดให้กับทุกท่านนะคะตามเบอร์มือถือของทุกท่านที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนมาเราก็จะให้แจ้งผ่านแจ้งโค้ดผ่านมือถือไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดำเนินการอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มโอนให้วันจันทร์วันอังคารไม่เกินวันพุธหน้าสำหรับ30ท่านแรกนะคะจะได้โค้ดแล้วก็อันนี้มันก็จะไปเหมือนท็อปอัพเข้าไปใน All Member ของตัวเองของทุกท่านแล้วก็เอาไปใช้ได้ที่7เลยนะคะคร่าวๆแค่นี้ค่ะส่งให้คุณไกสิทธิ์ค่ะโอเคครับแล้วเพื่ออ้าวได้รอเรื่องการอบรมครับผมก็เลยขอเชิญคุณกาฝากหรือคุณบอลนะครับให้เริ่มการอบรมครั้งนี้ได้เลยนะครับผมคือเราเรียกกันเป็นกันเองเนาะเราเหมือนคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนกันเนี้ยค่ะเรียกชื่อเล่นก็ได้นะคะอย่างของคุณบอลจะใช้ชื่อบล็อกว่าเป็นบล็อกเกอร์ชื่อกาฝาก.blog แต่ว่าเราเรียกว่าคุณบอลก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็ส่งต่อให้คุณอ้าวเดี๋ยวคุณไกสิทธิ์ลืมแนะนำทีมงานไหมคะอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะนำน้องนะครับณัฐวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ซัพพอร์ตให้กับทาง QNAP ของบริษัท QNAP นะครับแนะนำตัวอีกทีนึงเลยครับณัฐวัฒน์ครับสวัสดีครับผมชื่อณัฐวัฒน์นะครับก็ผมทำหน้าที่เป็นTechnical Support ให้กับทาง QNAP นะครับถ้าเกิดว่ามี question หรือมีคำถามครับสามารถที่จะเขียนในแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยบอกคำแนะนำให้ครับผมและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอัญชนา
หรือคุณจ้าเอ๋นะครับเป็นฝ่าย marketing ของ QNAP ครับค่ะได้ค่ะก็ถ้ายังไงถ้าสำหรับการอบรมวันนี้ถ้ามีข้อคิดเห็นหรืออะไรก็สามารถพิมพ์ได้ในแชทเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดโควิดแล้วปกติเราจะจัดอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยคิวละครั้งเป็นหรือว่าครึ่งปี1ครั้งอะไรเงี้ยค่ะหลังจากหมดอีเวนต์ใหญ่อย่างคอมมาดถ้าสมมุติว่ามียังไงก็ติดตามได้จากหน้า Facebook หรืออยู่ในกลุ่มของคุณบอลของคุณกาฝากได้เลยนะคะที่เราจะจัดกิจกรรมอบรมนี้ให้ตลอดนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณณัฐวัฒน์หรือเรียกว่าน้องณัฐเนี่ยถ้าระหว่างกำลังคุยกันเนี่ยนอกจากที่จะถามคำถามกับทางคุณบอลแล้วก็ถามพิมพ์ในแชทถามน้องณัฐได้เลยค่ะอันนี้ก็ส่งต่อให้คุณบอลได้เลยค่ะครับโอเคครับเรียนเชิญคุณบอลเลยครับครับผมเดี๋ยวผมแชร์สกรีนคร่าวๆนิดนึงก่อนนะฮะเราเริ่มจากอเดนดาตอนแรกก็คือเรื่องของติดตั้ง QNAP NAS ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่เลยเผื่อใครอยากจะปรับไป re-initialize กันใหม่นะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนนิดนึงตัวแอปจริงๆนะครับที่เดี๋ยวนะผมขอปิดให้ครบๆกันตัวแอปจริงๆเลยที่ติดตั้งนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้ IP address ของเครื่องอยู่แล้วนะครับเราจะสามารถเข้ามาที่หน้าจอตัวติดตั้งได้เลยแต่ว่าถ้าใครแบบนึกไม่ออกว่า IP address อะไรเนี่ยมันจะมีแอปชื่อ QNAP QFinder Pro นะครับไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเสิร์ช Google ก็ได้ครับแบบมาถึงก็ QFinder Pro เนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็เสิร์ชมาให้นะครับเข้าไป utility แล้วก็ไปกดดาวน์โหลดได้มีทั้ง Windows Mac แล้วก็ Linux Ubuntu เลยนะครับตัวนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรก็คือตอนที่เราลง NAS ตัวใหม่ถ้ามือใหม่เลยปกติที่บ้านจะเซตเน็ตเวิร์กมาแบบ DHCP Server เป็นตัวจ่าย IP ให้แล้วเราก็จะไม่รู้ว่ามัน IP อะไรบางทีก็คือเจ้าหน้าที่ True เจ้าหน้าที่ใครต่อใครเป็นคนเซตมาให้ใช่ไหมครับเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเราเตอร์มันจ่าย IP อะไรให้กับ NAS เราเราก็มาดูตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นว่าในวงแลนทั้งหมดของเราเนี่ยซึ่งของผมตอนนี้มันมี2วงคือ101กับตัว0ไอ้0เนี่ยคือตัวที่ผมเซตมาต่างหากเพื่อเทรนนิ่งครั้งนี้นะครับ N101 อ่ะประจำบ้านเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีแนทอยู่กี่ตัวนะครับที่บ้านหลังนี้รุ่นอะไรบ้างเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันไหนนะครับดับเบิ้ลคลิกปุ๊บมันก็จะเปิดหน้ามาให้เลยนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าวิธีการที่ตัวจะเข้า NAS setting ครั้งแรกเนี่ยทำยังไงทีนี้ถัดมานะครับตัวNAS เวลาที่เราจะเริ่มเซตอัพนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอแชร์เฉพาะหน้าจอก่อนจะได้ง่ายๆนะครับทีนี้พอเราอยากจะเซตอัพขึ้นมานะครับมันก็จะมีปุ่มง่ายๆนะครับคือถ้าเทียบกับตอนผมใช้ QTS เวอร์ชัน3ที่เป็นเวอร์ชันแรกที่ผมเข้ามาในสู่วงการไอ้ตัว QNAP เนี่ยจะยากมากคือเขาพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ไอ้ QTS 5เนี่ยผมว่ามันเป็น installation ที่แบบสั้นสุดง่ายสุดคนที่ไม่รู้อะไรมากก็ลงเหมือน Windows นะครับแทบจะเรียกว่า next page กันหมดเลยคือพอเราเริ่ม smart installation ปุ๊บเนี่ยมันจะบังคับอันดับที่1เพื่อความมั่นใจในเรื่องของ security นะครับมันจะบังคับว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์เราเป็นเวอร์ชันนี้นะแล้วมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้หรือยังคือถ้ามันมีปุ๊บจะขึ้นเลยครับว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เราก็จะอัปเดตไหมนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีโหลดเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการไว้เนี่ยเราสามารถมากดอัปโหลดแล้วเราก็ browse ตัวเฟิร์มแวร์มาได้ทีนี้เมื่อวานผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเรียบร้อยเพื่องานวันนี้เลยพอจะได้ไปไวๆไม่ต้องมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ทีผมก็เลือกเลยชั้น current version เนี่ย 5.0.0.189 เนี่ย 1.91 เนี่ยคือใหม่สุดละแล้วก็คลิก next ไปเลยครับสังเกตผมแค่คลิกแล้วก็ next ใช่ไหมฮะพอ next เสร็จปุ๊บคราวนี้มันจะเริ่มมาให้ตั้ง username password นะครับตอนนี้จุดสำคัญคือเมื่อก่อน QNAP เขาจะมี user ชื่อ admin แต่ว่าตอนนี้ admin เนี่ยมันเป็น user ที่ถูกเอาไปใช้งานบ่อยมากในการโจมตีของคนเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเดา user เดาแค่ password อย่างเดียวก็พอนะครับนโยบายใหม่ของ QNAP ก็คือพยายามให้เราdisable ตัว admin account ทิ้งไปนะครับคนที่เป็นผู้ใช้งานปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปสร้าง account ใหม่ user ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไป disable admin ซะส่วนคนใหม่เลยเนี่ยเราก็เซตชื่อ NAS ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งแอดมินชื่อเราไปนะครับอย่างเช่นของผมตอนนี้ก็เป็นเทรนนิ่งละกันสมมติแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตั้งไปนะครับมันจะมีการขึ้นให้ดูด้วยว่าตัวไอ้พาสเวิร์ดเนี่ยส
strength มันเป็นยังไงบ้างนะครับมันอันนี้ผมตั้งแบบแค่ธรรมดาธรรมดาพอเพราะว่าแค่ training เอาพิมพ์ง่ายๆเป็นหลักแล้วก็ตั้งชื่อแนทตามต้องการได้นะครับซึ่งชื่อแนทคุณจะไปตั้งอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมขอแบบเอาง่ายๆแล้วกันผมเก็บตั้งชื่อผมก็ใส่มันตั้งอะไรมาให้เราก็เอานั้นฉะนั้นเราก็แค่ตั้ง NAS name ใส่ชื่อ userpassword นะครับที่จะเป็นแอดมินของเรานะครับแล้วก็ next เข้าไป time zone ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับกด next ได้เลยเพราะว่าถ้าตราบเท่าที่มันเป็น time zone ประเทศเราอยู่แล้วซึ่ง by default เขาก็ใส่เป็นBangkok Hanoi Jakarta อยู่แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรมาก sync ก็ไปที่ตัว pool.ndp.org ที่เป็นตัว ndp มาตรฐานที่โลกเราใช้นะครับ window อะไรก็ sync ไปที่นี่หมดแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ตาม office นะครับคุณอาจจะมีเรื่องของตัว time ที่มี time server ภายใน office ของคุณเองอันนี้คุณก็จะไปที่ input manually ก็ได้หรือว่าคุณไปที่ตัว NTP server แล้วก็ใส่ IP address ของ server NTP server ของคุณนะที่อยู่ในวงแลนของคุณเองได้นะครับใส่เสร็จปุ๊บจะเทสสักทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่าตัวที่เราใส่ไปอ่ะมันไม่ผิดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราคลิก next ได้เลยครับอันนี้ผมเพียรรอนะครับผม next เลยหลังจากนั้นถัดมาครับ set IP address ให้กับตัว NAS เราสามารถเลือกได้2แบบคือเลือกให้เราเตอร์เป็นตัวจ่าย IP address ให้ในกรณีที่คุณมีการตั้ง DHCP server อยู่แล้วซึ่งภายในองค์กรบางแห่งนะครับแล้วก็ที่บ้านส่วนใหญ่จะมีการตั้งไอ้ตัว DHCP server จ่าย IP ให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นค่า default ที่เราเลือกได้แต่ในภาคธุรกิจบางตัวนะครับในตัวที่เป็นคนของทีม IT อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีการกำหนดฟิกซ์ IP ให้กับตัวเครื่องแต่ละเครื่องฉะนั้นเขาอาจจะเลือกที่จะเป็นตั้งแบบ static address ก็ได้นะครับนี้พอดีพอเลือก static ปุ๊บเดี๋ยวนะเอาเฮ้ยโทษทีนะครับพอดีพอตั้งไป2วงแล้วมันจะงงๆนิดนึงพอดีตำนานเราทำทีเป็น2วงนะก็เลยทำให้ตัวแรมผมเซตไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมรอไอ้นี่ผมรอวันเปลี่ยนเป็นห้องทำงานจริงๆผมจะสร้างแรมส่วนตัวอีกวงนึงไว้เลยแล้วพอจากตรงนี้ปุ๊บนะครับเรากด next นะฮะเพราะว่าผมที่บ้านเรามี DHCP server อยู่ที่เราเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะให้มันจัดให้มันเซต IP ให้ขั้นถัดมามันจะแค่ summarize ปุ๊บครับว่าอ่ะตกลงเรียบร้อยนะเอาตามนี้นะเรากด apply นะครับมันจะ warning ขึ้นมาทีนึงว่าตอนนี้จะ initialize system แล้วนะฉะนั้น hard disk อะไรก็ตามที่อยู่ในเครื่องจะถูกล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนเราใส่ hard disk ไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนซื้อมาใหม่ๆก็ hard disk เปล่าอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ซีเรียสครับเรากด initialize เลยนะครับหลังจากนั้นที่ต้องทำก็คือรอเครื่องมัน initialize ไปนะครับอันนี้ก็รอไปฮะทีนี้ระหว่างรอนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของเรทหน่อยนะครับผมขอเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะหาให้เจอก่อนขออนุญาตใช้เขาเรียกอะไรนะสไลด์เก่าเลยแล้วกันนะครับระหว่างรอแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะอธิบายตัวเรทนี้ให้ดูก่อนเรทตอนเนี้ยเวลาเราซื้อ NAS มานะครับเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า disk configuration ก็คือพอเราใส่คือถ้าเรามอง NAS เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมันมี CPU มันมี RAM แล้วมันมี hard disk เพียงแต่ว่า hard disk เนี่ยมันอาจจะมีได้หลายตัวทีเนี้ยมันก็มี configuration ได้3แบบเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ๆก็คือ single disk นะครับJBOD อย่างที่คุณไกรสิทธิ์พูดผมเรียก JBOD นะครับ just a bunch of disk แล้วก็weight นะครับ3ตัวนี้มันต่างกันยังไง3ตัวนี้มันต่างกันคือถ้าเกิดบอกว่า single disk เนี่ยเราหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะใส่ hard disk ไปกี่ตัวมันคือการสร้าง
storage pool แต่ละ pool คือเป็น volume ไปเลยก็คือหมายว่าฮาร์ดดิสก์ตัวใครตัวมันนะครับมีใส่ฮาร์ดดิสก์ไป4ลูกเราก็จะได้ volume 4อันถ้าเรามองเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือเรามีไดรฟ์ C D E F อย่างเงี้ยนะครับ4ไดรฟ์ไปด้วยกันส่วน JBOD หรือ Just One of Disk of Disk เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหลายๆลูกแต่ว่ามันจะเอาทุกลูกเนี่ยมารวมกันเป็นเหมือนลูกใหญ่ลูกเดียวนะครับขึ้นอยู่กับเราเซตเหมือนกันถ้าเราใส่ไป4ลูกเราบอกว่าเราอยากจะทำ JBOD 2เซตนะครับเราลูก1ลูก2กับ3กับ4หรือ1กับ3 2กับ4เนี่ยมาจับรวมกันจะได้ขนาดฮาร์ดดิสก์เนี่ยเท่ากับ2ลูกรวมกันโดยที่ฮาร์ดดิสก์แต่ละลูกเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นขนาดเท่ากันก็ได้นะครับ2ตัวเนี้ยมีเอาไว้เพื่อบางครั้งเราแค่ต้องการ storage ใหญ่คือใหญ่ๆมากๆแล้วเราไม่ได้ต้องการ security อะไรอย่างเงี้ยก็คือ Just Bunch of Disk เนี่ย JBOD JBOD เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่อาจจะเหมาะแล้วก็ค่อนข้างประหยัดนะครับเหมาะกับเวลาที่สมมติเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงหรือหลายๆเครื่องแล้วเราบอกว่าอยากจะเก็บ backup data จากเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้ไปไว้อีกที่หนึ่งในฐานะเหมือนเป็น external hard disk ที่ต่อผ่านแลนให้คนเขาแชร์กันได้คิดไว้แค่นี้พอนะครับ data ส่วนหนึ่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ NAS เนี่ยมองนับเป็นข้อมูลหลักแล้วก็ข้อมูล backup เราก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเซตเลทเซตอะไรมากมายมันก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของต้นทุนเพราะคุณใช้ฮาร์ดดิสก์อะไรก็ได้ใส่เข้าไปรวมๆให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะมีเรื่องของsecurity ของ data ที่กรณีที่ฮาร์ดดิสก์เสียข้อมูลหายแต่ว่าตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราบอกว่าข้อมูลหลักมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์ถ้าสมมติฮาร์ดดิสก์เสียก็ไม่เป็นไรนี่ข้อมูลหลักอยู่ที่คอมพิวเตอร์คุณเซตฮาร์ดดิสก์เสียคุณเซตใหม่คุณก็เอาข้อมูลของคอมพิวเตอร์ย้ายกลับไปที่เก่าได้จบคุณก็โอเคอันนั้นคือขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราต้องการที่ให้ตัวนี้มันเซฟเก็บข้อมูลอาจจะมีข้อมูลอยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่อยากจะมีข้อมูลอยู่ที่บน NAS แต่ถ้าสมมุติว่าฮาร์ดดิสก์บน NAS พังเราก็อยากจะให้มันเซฟด้วยนะครับก็เนี่ยสร้างเลทขึ้นมาเลทก็คือเอาฮาร์ดดิสก์หลายลูกนะครับไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากันแต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่เกิดคุณไม่ทำขนาดเท่ากันเนี่ยเลทมันจะคิดฮาร์ดดิสก์ลูกเล็กที่สุดเสมอนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาฮาร์ดดิสก์2 TB กับ4 TB มาใช้ด้วยกันแล้วทำเป็นเรทคอนฟิกเรชันเป็นเรทมันจะมอง2 TB เป็นหลักฉะนั้นหมายความว่าเอา2 TB บวก4 TB คุณจะได้เท่ากับฮาร์ดดิสก์2 TB บวก2 TB เฉยๆคุณจะหายฮะไป2 TB เลยนะครับก็คือเสียของไปฟรีๆนะแต่มันก็จะมองเป็น storage pool เดียวกันเหมือนมองเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ๆลูกเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่เรทมันก็มีหลายแบบนะครับ2ตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอก single disk กับไอ้ just a bunch of disk เนี่ยมันไม่ช่วยในเรื่องของการป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีของฮาร์ดแวร์พังฮาร์ดดิสก์พังปุ๊บข้อมูลที่หายก็หายประเด็นคือในกรณีของ single disk เนี่ยกับ just bunch of disk เนี่ยข้อมูลที่หายไปก็คือลูกไหนพังข้อมูลในลูกนั้นหายนะครับไอ้ just bunch of disk มันจะไม่ได้มีการเขียนข้อมูลแบบข้ามลูกขนาดนั้นหายไปลูกนึงปุ๊บก็ไม่เป็นไร3ลูกก็ยังมีข้อมูลที่เหลืออยู่นะครับข้อมูลไม่หายไปแต่เรทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณทำเรทตัวไหนแต่ว่ามันจะช่วยป้องกันเรื่องการสูญหายของข้อมูลได้ในกรณีที่คุณทำเรท1เรท5เรท6นะครับถ้าเกิดจำนวนเบย์คุณมากพอคุณจะทำเรท10 50 60ก็ได้นะขึ้นอยู่กับความฟิตเลยนะครับทีนี้ส่วนใหญ่คนตามบ้านทำก็จะมีเรท0เรท1เรท5กับเรท6ให้ทำกันนะครับเรท0คุณซื้อ NAS มาผมไม่ค่อยคิดว่าคนทั่วไปจะใช้กันนะครับเรท0ยกเว้นว่าคุณต้องการเรื่องของ data ที่ไอ้ storage ที่คุณใหญ่ขึ้นเต็มฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการนะครับแล้วคุณไม่ซีเรียสเลยเรื่อง backup คุณมีวิธีการวางแผน backup เครื่องนี้ไปที่เครื่องอื่นตลอดยกตัวอย่างเช่นคุณมี NAS มากกว่า1ตัวอยู่แล้วและอีกตัวที่มากกว่า1เนี่ยคุณเอาไว้เก็บเป็น backup ตัวเนี้ยมีหน้าที่ไว้เพื่อจะเอาข้อมูลให้ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะไว้เก็บหรือว่าเอาไว้ทำเรียกอะไรนะเป็นเหมือนแบบเป็นบัฟเฟอร์นะครับหรือในกรณีของผมที่บ้านผมเนี่ยผมมี NAS หลักอยู่ตัวนึง4เบย์ใช่ไหมครับแล้วผมทำแบ็กอัพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ผมก็อยากจะมีแบ็กอัพอีกสำรองสักเซตหนึ่งนะครับซึ่งทำเก็บเอาไว้เก็บ data จาก4เบย์ตัวนี้แต่ผมมีฮาร์ดดิสก์แค่2เบย์4เบย์ผมอ่ะมัน10 เทราไบต์คูณ4นะครับ4ลูกก็เท่ากับประมาณเนื้อที่ประมาณ27เทราไบต์ผมก็มีเนื้อที่ใช้งานจริงๆอยู่ประมาณสัก21นะครับใช้จริงๆตอนนี้คือประมาณ10 10 10 10 เทราไบต์ผมก็รู้สึกว่าอ่ะ10 เทราไบต์ถ้างั้นฉันจะทำเวอร์ชันนี้ทำอะไรพวกนี้ได้ไป
ไปเก็บใน2เบย์ผมมี14เบย์2ลูกผมก็เอามาทำเป็นเรท0 14บวก14เป็น28ผมมีแบ็กอัพเลย28เทราไบต์ไว้เก็บข้อมูลของตัวเนี้ยผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องว่าฮาร์ดดิสก์จะพังไปลูกนึงแล้วข้อมูลใน2เบย์ที่เป็นแบ็กอัพจะหายเพราะว่ายังไงข้อมูลหลักมันก็ยังอยู่ใน NAS ลูกแรกเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ผมก็ทำเรท0ได้เพื่อผมต้องการความต้องการผมคือต้องการฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ที่เอาไว้เก็บข้อมูลชั่วคราวแบ็กอัพสักหน่อยนึงเผื่อจะเสียก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะข้อมูลหลักมันยังอยู่นะครับอันนี้อย่างเงี้ยโอเคหรือบางคนเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักเก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่ในตัว2เบย์ที่เป็นเรท0แต่จริงๆอ่ะฉันมีเรท5 4เบย์เก็บไว้อยู่นะครับพอข้อมูลอะไรก็ตามมาเก็บไว้ในตัวนี้ถึงเวลานึงปุ๊บข้อมูลจากตรงนี้ถูกแบ็กอัพเข้าไปที่แน่ตัวแบ็กอัพฉะนั้นถึงฮาร์ดดิสก์ตัวนี้จะพังไม่เป็นไรฉันเปลี่ยนแนทขึ้นมาใหม่ปุ๊บฉันก็กู้ข้อมูลเก่าเนี่ยกลับมาจากตัวแบ็กอัพของเราได้อันนี้ก็ถือว่าเราทำเรท0ได้อย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยผมแบบมีNASตัวเดียวผมไม่แนะนำเลยที่จะใช้เรท0นะครับขั้นต่ำอย่างน้อยควรทำเรท1เรท1คือคุณได้เนื้อที่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ลูกจะมีเนื้อที่เท่ากับฮาร์ดดิสก์แค่ลูกเดียวลูกเล็กที่สุดนะครับแต่ฮาร์ดดิสก์เสียไปลูกนึงไม่เป็นไรถอดออกลูกนั้นข้อมูลยังมีใหม่อยู่เราเสียบลูกใหม่เข้าไปปุ๊บรีบิวปั๊บทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับเรท5นะครับถ้ามี3เบย์ขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนำทำเรท5ไปเลยนะข้อดีของเรท5คือคุณได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะกว่าทำเรท1เพราะเรท1คุณถ้าเนื้อที่หายไป 50% แต่เรท5เนื้อที่คุณจะหายไปแค่ -1 -1 ลูกคุณมี4ลูกคุณมี3ลูกก็คือ n -1 คือ3 -1 หรือ2เนื้อที่คุณจะเหลือเท่ากับ2ลูกคุณใส่10ไป3ลูกคุณก็ได้เนื้อที่20คุณใส่10ไป4ลูกคุณได้เนื้อที่30นะครับคุณใส่10ไป5ลูกเนื้อที่คุณเหลือ40อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เรท5ก็เหมือนกับเรท1ครับฮาร์ดดิสก์เสียไปลูกนึงไม่มีปัญหาถอดออกเปลี่ยนใหม่รีบิวได้นะครับจะเสีย2ลูกก็ข้อมูลอาจจะมีโอกาสสูญเสียได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าข้อมูลแบบต้องเผื่อเพราะว่าโอกาสที่เกิดฮาร์ดดิสก์เสียหมดพร้อมกัน2ลูกเนี่ยมันยากนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ถ้าข้อมูลคุณสำคัญมากในเชิงของภาคธุรกิจหลายธุรกิจเขาจะเลือกทำเรท6เรท6จะเสียฮาร์ดดิสก์ได้2ลูกพร้อมกันนะครับแต่ก็ได้เนื้อที่ n ลบ2คือมีกี่ลูกลบออกไป2ลูกฉะนั้นส่วนใหญ่จะเหมาะกับการทำตั้งแต่4เบย์ขึ้นไปแล้วจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ6ถึง8เบย์เลยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณ4เบย์คุณจะมีค่าไม่ต่างอะไรกันกับเรท1เท่าไหร่เลยนะครับเรท1เพราะว่าคุณใส่4เบย์ไปเนี่ยคุณจะได้เนื้อที่เท่ากับ2ลูกเพราะว่ามันคือ4ลบ2เหลือ2แต่ถ้าคุณใส่ไป5ลูกหรือ6ลูกมันจะกลายเป็น5ลบ2เหลือ3 6ลบ2เหลือ4นี้เป็นต้นนะครับถัดมานะครับเราต้องเข้าใจคำว่า storage pool กับ volume ก่อนเวลาเราจะสร้างนะครับ storage pool กับ volume ต่างกันยังไงให้เราคิดอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เวลาเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยเรามีฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งฮาร์ดดิสก์ลูกเนี้ยเราจะสามารถแบ่งไดรฟ์เป็นไดรฟ์ C E F G H I J เนี่ยได้หลายไดรฟ์มากถ้าบน NAS เนี่ยเราก็คิดอย่างนี้ครับ storage pool คือฮาร์ดดิสก์ volume คือไดรฟ์หมายความว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคุณมี storage pool ได้หลายเครื่องได้หลายพูลก็คืออะไรคือเหมือนคอมพิวเตอร์ครับคุณใส่ฮาร์ดดิสก์ไป3ลูกก็เท่ากับคุณมี storage pool อยู่3 storage pool แต่บน NAS เนี่ยเขามองว่าฮาร์ดดิสก์หลายๆลูกมันรวมเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวได้ใช่ไหมครับฉะนั้นสมมติคุณมี NAS อยู่6เบย์คุณสามารถจะสร้าง storage pool ได้1ถึง6พูลเลยคือเลือกเอาระหว่างคุณจะเอา6พูลมาทำเรทแล้วนับเป็นพูลเดียวหรือคุณจะทำเป็น single disk แล้วนับเป็น6พูลนะครับก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในส่วนของวอลลุ่ม1 storage pool ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งแบ่งได้หลายไดรฟ์ชั้นใดบน NAS ครับ storage pool เนี่ย1 storage pool ก็แบ่งเป็นหลายวอลลุ่มได้คุณจะมี storage pool อยู่1 storage pool แล้วคุณทำขึ้นมา3วอลลุ่มคุณก็ทำได้คุณมี1 storage คุณมี2 storage pool แต่ละ storage pool มีอย่างละ1วอลลุ่มก็ได้2วอลลุ่มก็ได้นะครับมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับมีฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งแบ่งได้4อีกลูกนึงอาจจะแบ่งเป็น D กับ E ก็ได้บน NAS เราก็ทำแบบนั้นได้นะครับอันนี้ให้รู้ไว้เฉยๆเพราะว่ามันมีประโยชน์ตอนทำเป็นภาคธุรกิจเพื่อแบ่งวอลลุ่มเพื่อสร้างโคดเพื่อกำหนดโควต้าให้กับการใช้งานของตัวแผนกหรือตัวสาขาหรือเซกชันต่างๆอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปนะครับหรือเป็นออฟฟิศแบบ SME แบบง่ายๆโซโหนะฮะ
คือคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องของ storage pool กับ volume ที่นี้แล้วกันคุณทำก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปอ่ะคุณมีฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวนะก็ storage pool เดียวแล้วคุณก็ทำได้ซีได้เดียวจบไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับเนี่ยผมก็อธิบายให้ดูนะครับเนี่ย storage pool เทียบเท่ากับ physical disk อันนี้ผมข้ามเลยนะครับเมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วแต่ทีนี้ volume เนี่ยถ้าเราเซตของ QNAP มันจะมีให้เลือก3 volume 3แบบแบบนึงที่เรียกว่า static volume แล้วก็ฟิกวอลลุ่มแล้วก็ทินวอลลุ่มนะครับอธิบายเนี่ยก็คือตามที่อยู่ในหน้าจอนี้เลยนะครับผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใครใช้สแตติกวอลลุ่มเพราะว่าคุณจะได้ฟีเจอร์ของการใช้งานน้อยที่สุดนะครับแล้วมันจะเอาไปใช้ในกรณีที่คุณทำงานเฉพาะด้านจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันให้ความเร็วในการเขียนและอ่านแบบสูงที่สุดละคือถ้าเกิดไม่ใช่เป็นภาคธุรกิจหรือ power user ที่แบบมีความต้องการใช้งานแบบเฉพาะกลุ่มที่แบบฉันต้องการความเร็วในการเขียนและอ่านสูงที่สุดเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะใช้ static volume ส่วนthick volume เนี่ยคืออันที่ผมน่ะแนะนำว่าทุกคนควรจะใช้ถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะรองรับฟีเจอร์ของ NAS ทั้งหมดเลยนะคุณจะทำ snapshot ก็ทำได้มีความยืดหยุ่นคุณจะขยายวอลลุ่มคุณจะเพิ่มฮาร์ดดิสก์เข้าไปแล้วเอาวอลลุ่มไปเพิ่มใน storage pool เนี่ยพวกนี้คุณทำได้หมดเลยคุณมีฮาร์ดดิสก์อยู่2ลูกอยู่มาวันหนึ่งบอกฮาร์ดดิสก์ไม่พอคุณอยากจะเปลี่ยนทั้ง2ลูกให้ขนาดใหญ่ขึ้นขยายวอลลุ่มเพิ่มทำได้ถ้าคุณรู้สึกว่า2ลูกไม่พอคุณใส่3ลูกเข้าไปคุณขยายวอลลุ่มได้อีกเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณสามารถทำได้หมดแต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆมากๆแล้วต้องการความใช้งานที่คุ้มค่ามากๆเลยอาจจะเปลี่ยนเป็นทินวอลลุ่มความแตกต่างของทินวอลลุ่มอ่ะคือความยืดหยุ่นครับเพราะว่าสมมติว่าคุณมี storage pool อยู่ที่20 TB สมมติใหญ่มาก20 TB แล้วคุณก็มีการ assign ไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวเนี้ยอันไหนจะไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วแน่นอนพอคุณ assign ไปเสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่เคยใช้หมดหรอกมันก็ยังไม่เต็มแต่มาวันนึงคุณมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเพิ่มแล้วคุณต้องแอสไซน์ไอ้วอลลุ่มให้ไอ้แอปพลิเคชันตัวนี้เพิ่มคุณทำไม่ได้เพราะมันเต็มไปแล้วถ้าเป็นติ๊กวอลลุ่มคุณทำไม่ได้นะครับในส่วนของฟินวอลลุ่มอ่ะคุณสามารถจัดสรรเนื้อที่นะครับของตัวไอ้ data เนี่ยให้สูงเกินกว่าเนื้อที่จริงๆที่เป็นฟิสิกอลได้นะครับเพื่อการให้มันทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าบางโปรแกรมบางอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่มีเนื้อที่มากพอโปรแกรมมันรันไม่ได้คุณก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจัดสรรให้นะแต่ในความเป็นจริงอ่ะเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมตัวเนี้ยมันอาจจะใช้เนื้อที่ไม่เคยถึงหรอกเพียงแต่มันขอกะไว้ก่อนขอเผื่อไว้ก่อนเราทำไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเกิดสมมติอยู่มาวันนึงใช้ไปนานๆเข้าเนื้อที่เริ่มเต็มณตอนนั้นอ่ะเราค่อยมาขยายฮาร์ดดิสก์เพิ่มทีหลังนะครับฟินวอลลุ่มเนี่ยมันรองรับแต่ติ๊กวอลลุ่มมันทำไม่ได้แต่ว่าคนทั่วไปนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกสุดท้ายอ่ะถ้าเป็น Soho SME นะครับผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไปเนี่ย Thick Volume คือตัวเลือกที่ผมแนะนำที่สุดแล้วเบื้องต้นนะครับคือข้อเสียคือพอเราทำ Thick เนี่ยเราอยู่มาวันนึงเราอยากจะเปลี่ยนเป็น Thin Volume เราสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะครับแต่เราดาวน์เกรดลงมาไม่ได้ส่วน static volume อ่ะมันทำไปแล้วทำเลยเหมือนกันเราก็วิ่งไป static volume ไม่ได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราเริ่มจาก static volume ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปเลือก static แล้วอยู่มาวันนึงบอกว่าเอ้ยฉันอยากใช้ snapshot นี่คือเริ่มต้นใหม่กันหมดเลยนะครับใช้ static volume คุณทำได้เกือบทุกอย่างที่ต้องการที่ขวางหน้าจะทำไม่ทำอีกเรื่องนึงเท่านั้นเองนะฮะทีนี้ผมจะเข้าไปสู่การ set up แล้วนะครับวันนี้มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมีคำถามอะไรตอนนี้เบื้องต้นไหมครับถามแล้วแชทบอกได้นะฮะอ๋อมีคนถามไปเรียบร้อยตอนเดี๋ยวสแนปช็อตมีดีเทลใช่มันมีการตั้งครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าตอนตั้งมันจะให้เลือกยังไงนะครับตอนนี้เราเข้าไป NAS Management ใช้ตินดีกว่าติ๊กหรือไม่ครับจริงๆ2อย่างผมว่าจริงๆมันไม่ต่างกันนะครับสำหรับคนใช้งานแต่ว่า
อย่างที่ผมบอกก็ถ้าเป็นผมผมจะเลือกให้เป็นติ๊กวอลลุ่มไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนติ๊กวอลลุ่มเป็นตีมวอลลุ่มทำยังไงเดี๋ยวผมให้ดูตอนเราทำเสร็จดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจแนทตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์ด้วยแต่จริงๆถ้าวิธีทำก็คือวิ่งไปที่ snapshot นะครับstorage snapshot แล้วก็ดับเบิลคลิกตรงวอลลุ่มที่เราต้องการจะปรับจากติ๊กเป็นตีมแล้วพอดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีแอคชั่นปุ่มแอคชั่นกดปุ่มแอคชั่นเสร็จปุ๊บไอตัวเลือกตัวล่างสุดอ่ะมันจะเขียนว่า convert to thin volume แล้วคลิกตัวนั้นแล้วก็ไปนะครับแต่ผมแนะนำยืนยันเลยฮะผมแนะนำว่าให้ใช้ thick volume ดีที่สุดคือข้อดีของ thin volume อ่ะมันคือเราทำ over เขาสิ่งนี้ภาษาเทคนิคเขาเรียก over provisioning คือให้จัดสรรทรัพยากรมากเกินกว่าที่เรามีอยู่ได้นะครับก็คืออย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราอ่ะมีhard disk อยู่นะเนื้อที่ในเนื้อที่ในเน็ตหรือ3เทราไบต์แต่เราจะสร้าง2วอลลุ่มหรือสร้างวอลลุ่มเดียวก็แล้วแต่ผมสามารถสร้างวอลลุ่มอ่ะใหญ่เกินสตอเรจพูลได้เกินสเปคที่สตอเรจพูลมีได้เพราะว่าเขามองว่าเราทำโอเวอร์โพซิชันนิ่งไปเพื่อในอนาคตที่แบบว่าแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้แล้วเมื่อก่อนเราเคยใช้แค่2เทอยู่มาวันนึงเราต้องให้3เทเราก็สามารถขยายออกไปได้โดยที่เรายังไม่จำเป็นต้องรีบอัปเกรดฮาร์ดดิสก์แล้วแอปพลิเคชันก็ยังรันต่อไปได้แล้วพอถึงเวลาหนึ่งที่ฮาร์ดดิสก์มันไม่พอแล้วมันเนื้อที่ไม่พอเราค่อยมาขยายบางบริษัทนะครับเขาใช้วิธีนี้เพราะว่าบางทีมันเหมือนกับสมมติเรามีสตอเรจพูลอยู่2เทแล้วเราก็แบ่งเป็น2วอลลุ่มแล้วแต่ละวอลลุ่มมันมี1เทไอ้โปรแกรมแรกอ่ะ1เทมันใช้อาจจะใช้ไป300กิกโหเหลือที่บานเลยแต่อีกโปรแกรมนึงอ่ะกำหนดให้1เทอยู่มาวันนึงมันเกิน1เทขึ้นไปนะครับพอมันเกิน1เทขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นติ๊กวอลลุ่มอ่ะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เพื่อขยายวอลลุ่มของคุณออกแล้วคุณน่ะถึงจะมีพื้นที่ไปขยายวอลลุ่มที่2ที่บอกว่าจากเดิมมันเคยใช้1เทจะต้องใช้ 1.5 คุณถึงจะขยายตรงนั้นเป็น 1.5 ได้คุณต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์แต่ถ้าคุณใช้ติ๊กวอลลุ่มอ่ะคุณมี2วอลลุ่มแล้ววอลลุ่มนึงคุณใช้ไปแค่300กิกเหลือว่าง 0.7 อีกตัวนึงคุณใช้ไป1เทคุณบอกคุณต้องใช้ 1.5 คุณสามารถขยายไอ้ 1.1 เทอ่ะเป็น 1.5เพื่อไปรองรับได้เลยเพราะคุณมีเนื้อที่เหลืออยู่ตรงที่คุณไม่ได้ใช้อ่ะ 0.7 เอาไปใช้ก่อนแล้วพอมันจะเป็นจริงๆในเชิงฟิสิกอลอ่ะครับคุณถึงค่อยเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์อันนี้ทันผมไหมงงๆไหมครับผมพยายามอธิบายแต่ถ้าติ๊กวอลลุ่มมันทำไม่ได้แต่ทีมวอลลุ่มมันทำได้แต่ปัญหาคือคนใช้งานทั่วไปอ่ะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปหรือพวกโซโหหรือพวก SME อ่ะผมบอกไม่จำเป็นต้องทำวอลลุ่มหลายพูลวอลลุ่มหรอกไม่จำเป็นต้องทำสโตรจพูลหรือสโตรจพูลหรอกหนึ่งเดียวก็พอแอปทุกตัวโปรแกรมทุกอย่างมันก็อยู่ในวอลลุ่มเดียวกันเพราะเราไม่ต้องเป็นต้องกำหนดโควต้าพอไม่ได้กำหนดโควต้าครับเราเต็มเมื่อไหร่เราก็ขยายเราก็จำเป็นต้องขยายวอลลุ่มจำเป็นต้องขยายสตอเรจพูลอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจบางธุรกิจอ่ะเขาต้องการกำหนดวอลลุ่มเพื่อกำหนดโควต้าการใช้งานของแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานบางส่วนจริงๆเขาถึงจำเป็นต้องสร้างวอลลุ่มหลายๆวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อบล็อกโควต้าเอาไว้ยกตัวอย่างเนาะบริษัทใหญ่มากเลยแล้วเขาก็บอกว่าแต่ละเซสชันอ่ะผมให้สิทธิ์คุณในการเข้าไปใช้งานแล้วก็สามารถเก็บไฟล์ไปในนั้นก็ได้แต่เราไม่อยากให้มันบวมเราก็บอกว่าแต่ละเซสชันอ่ะคุณมีพื้นที่แค่5เทราไบต์รวมกันนะในแผนของคุณมีแค่5เทราไบต์ฉะนั้นถ้าเรากำหนดวอลลุ่มแค่5ครับพอมันใกล้จะเต็มเราจะรู้เลยว่าไอ้แผนเนี้ยใช้จะเต็ม5เทราไบต์แล้วแอดมินก็จะดูได้ใช่ป่ะอีกแผนนึงเอ้ยยังไม่เต็มอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปติ๊กวอลลุ่มปุ๊บอ่ะแผนนึงเต็มอีกแผนนึงไม่เต็มเราจะไม่สามารถที่จะไปหดวอลลุ่มของคนอื่นมาเพื่อขยายวอลลุ่มของไอ้คนที่เต็มได้แต่ถ้าคุณเป็นติมวอลลุ่มปุ๊บอ่ะคุณไม่ต้องหดไอ้ของคนอื่นแต่คุณรู้ว่าคนอื่นอ่ะใช้ไม่เต็มเราไปขยายของคนที่เต็มอ่ะให้มันสูงขึ้นไปเลยจนเกินพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เราที่มีแต่เรารู้อยู่ในใจนะว่าพื้นที่ที่เราเอามาเนี่ยจริงๆเราไปจิกของคนอื่นเข้ามานะฉะนั้นหมายความว่าอีกแผนกนึงอ่ะถ้าอยู่มาวันนึงเขาก็เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นมันจะไปเตือนในระดับ storage pool level อ่ะครับว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงๆ storage pool เกือบเต็มละถึงตอนนั้นอ่ะเราค่อยไปเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นติ๊กวอลลุ่มอ่ะคุณต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้ติ๊กมากกว่าติ๊กในกรณีนั้นแต่ถ้าเราไม่เคยไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับแล้วเราไม่มีแผนจะไปชัดไปทำแบบนั้นด้วยติ๊กไปก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอยู่มาวันนึงจะไปต้องใช้เราสามารถคอนเวิร์ตจากติ๊กไปเป็นติ๊กได้อยู่แล้วเนาะทีนี้พอเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้มันก็จะมาสอนการใช้งานละเมนูคลิกแล้วเป็นอะไรคอนโทรลแพเนลทำอะไรแอปเซนเตอร์ทำอะไรไอตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วก็โน้ตติสขึ้นมาตึ้มเต็มไปหมดอันดับที่1พอขึ้นมาปุ๊บเลยครับคอมพิวเตอร์มันว่างๆตอนนี้พ
คอมพิวเตอร์ก็บอกว่าฉันต้องได้ฮาร์ดดิสก์ฉันก็ต้องมีสปอร์ตฉันก็ต้องสร้างไอ้ storage pool กับ volume ก็คือตอนนี้นี่แหละนะครับเขาก็จะอธิบายว่าอันนี้เป็นอันนี้หมายถึงอะไรนะครับคือถ้าเกิดเราไม่คุ้นไม่เคยนะครับเราก็อ่านก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะมีเขียนว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ start นะก็ create storage pool นะครับแล้วก็สร้างติ๊กหรือทิมหรือสแตติกวอลลุ่มเห็นไหมเขาใช้คำว่าติ๊กทิมก่อนแล้วค่อยสแตติกเพราะว่าเขาก็อยากสนับสนุนให้คนใช้สองวอลลุ่มสองแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็โชว์ฟีเจอร์นะครับเรื่องของการบอกว่าทำเป็นบล็อกเบสสแนปช็อตมันดียังไงโน่นนี่นั่นอันนี้เราก็อ่านไปเพื่อความรู้นะครับแล้วก็สอนว่าจะใช้แสแนปช็อตในตัวไฟสเตชันยังไงนะครับแล้วก็การแบ็กอัพเดต้านะครับของสแนปช็อตไปที่รีโมทไปที่แอนเครื่องอื่นด้วย Snapshot Replica ทำยังไงเขาก็พูดไปไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็มีปุ่ม New Storage Pool ขึ้นมาให้เรากดนะครับเราก็สร้างจะสังเกตว่าผมก็จะแค่คลิกไปอย่างเดียวนะครับอันดับที่1เลยนะครับเขาก็จะมา Introduction ก่อนว่าจะทักว่าจะสร้าง Storage Pool มันจะมีติ๊กอันนึงที่เขียนว่า Enable Queue Tier Auto Tiering Storage นะครับตัวเนี้ยมันคือการสร้างลำดับนะครับมันเหมือนคล้ายๆกับการทำ Defaultในคอมพิวเตอร์ Windows สมัยก่อนที่บอกว่าถ้าข้อมูลอะไรที่ใช้บ่อยๆมันจะถูกจัดอยู่ร่วมกันนะครับมันพยายามจัดข้อมูลหมู่ข้อมูลให้อยู่ร่วมกันเพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นในส่วนของ NAS เนี่ยถ้าเราใช้ QT ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะจัดข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยๆเนี่ยไปไว้ในตัว SSD แล้วข้อมูลที่เข้าถึงน้อยๆไม่บ่อยมากไปไว้ในตัวฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเพราะ QNAP เนี่ยรองรับทั้ง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ธรรมดาแล้วรุ่นใหม่ๆหลังๆเนี่ยมันก็จะมีคนอาจจะทำวอลลุ่มที่เป็น SSD ด้วยแล้วก็วอลลุ่มที่เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาด้วยนะครับอันเนี้ยคนทั่วไปไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ใส่ SSD เข้าไปในเครื่องในเครื่องที่ผมทดสอบตัวนี้ก็ไม่มี SSD อยู่ในนั้นนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ติดไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีก็แล้วอยากทำก็แนะนำติดได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีเราไม่ติดนะครับแล้วเราก็ next ไปนะครับพอ next ไปถัดมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด3ลูกเนาะเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะทำฮาร์ดดิสก์แบบไหนนะครับคอนฟิกเรชันแบบไหนเราเลือกที่จะสมมติเราบอกว่าเราทำแค่2ลูกนะครับตัวเลทไทป์ที่เขาให้เลือกได้เนี่ยมันก็จะถูกย่อลงมาให้เหลือเฉพาะตัวที่เราสามารถเลือกได้อย่างเช่นถ้าเรามี2ลูกเนี่ยเราสามารถทำ JBOD ได้เราสามารถทำเลท0ได้เราสามารถทำเลท1ได้นะครับเลท0หมายถึงอะไรเลท1หมายถึงอะไรมันก็จะมีคำอธิบายเป็นบับเบิ้ลลอยขึ้นมาให้นะครับทีเนี้ยผมบอกว่าอ่าไม่ผมมี3ลูกผมทำเป็นเลท5เลยละกันตึ้งนะครับเลท5นะครับพอเราติ๊กไป3ลูกปุ๊บเราทำ just branch of list ได้เราทำเลท0ได้เราทำเลท5ได้นะครับแล้วก็ตัว hot spare เนี่ย hot spare หมายถึงสมมติถ้าเกิดตัวนี้ NAS ตัวนี้เป็นรุ่น3เบย์นะครับถ้าสมมติเรามี NAS 4เบย์แล้วผมมีฮาร์ดดิสก์4ลูกผมอาจจะติ๊กหมด4ลูกเลยแล้วผมก็บอกมีฮอสแปร์เป็นดิสก์ลูกที่เท่าไหร่ก็ว่าไปถามว่ามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเวลาที่ฮาร์ดดิสก์มันเสียครับฮอสแปร์จะถูกเอามาใช้งานพูดง่ายๆคือว่าพอมันเสียปั๊บไอ้ลูกที่เป็นฮอสแปร์ปุ๊บจะถูกเอามาใช้เพื่อรีวิวเลทขึ้นมาทันทีมันจะดีสำหรับคนที่เป็นภาคธุรกิจหรือคนที่กลัวอะไรครับคือนานๆจะเข้ามาดูทีนึงแล้วไม่รู้ว่าฮาร์ดดิสก์มันพังเมื่อไหร่พังเสร็จปุ๊บคือผมเจอหลายเคสที่อยู่ในกลุ่มที่ออกมาถามทำไงดีครับเครื่องเปิดไม่ได้เอาข้อมูลออกมาไม่ได้แล้วแบบไฟสีแบบขึ้นมาพอเราเข้าไปดูใน Stock หรือ Snapshot แล้วอ่ะคือฮาร์ดดิสก์มันไม่ได้ขึ้นเตือนเป็นสีเหลืองแล้วอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเตือนเป็น Warning สีส้มสีเหลืองแล้วมันขึ้นเตือนเป็นสีแดงเรียบร้อยอ่ะครับแล้วมันไม่ใช่ขึ้นแค่ลูกเดียวมันขึ้น2ลูกซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยถ้ามันฮาร์ดดิสก์มันพังอ่ะมันพังได้ลูกเดียวแล้วคุณพังไป2ลูกอ่ะมันทำให้ข้อมูลหายนะครับไอ้การที่เรามี Hot Spare มันจะดีตรงนี้ไม่ทันได้คิดว่ามันจะพังเนาะแต่ถ้าเกิดมันพังไปลูกหนึ่งปุ๊บลูกใหม่มันจะคิกอินเข้ามาเลยก็คือจะไปรีวิวเลทให้ทันทีอัตโนมัติแล้วเราจะได้เปลี่ยนลูกเก่าออกเอาลูกใหม่เข้าไปใส่เป็นฮอสแปร์เหมือนเดิมเนี่ยจุดสำคัญมันคือตรงจุดนี้ครับในการทำฮอสแปร์ซึ่งแน่นอนเปลืองตังค์เพราะว่าคุณต้องเอาฮาร์ดดิสก์ไปวางไว้อยู่ในนั้นอะนิ่งๆไม่ได้ใช้งานเลยลูกหนึ่งหรือสองลูกแล้วแต่ว่าคุณจะฮอสแปร์กี่ลูกขึ้นอยู่คุณทำเลทไหนด้วยดังนั้นคนทั่วไปอาจจะไม่เพราะว่าเราถ้าเราใช้บ่อยเราก็หมั่นเข้าไปดูหมั่นเข้าไปดูว่าเราต้องหมั่นเข้าไปดูเฟิร์มแวร์หมั่นเข้าไปดูว่ามีอัปตัวอะไรที่ต้องอัปเดตมากไหมอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูว่ามีปัญหาอะไรไหมกดเช็คว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาหรือเปล่าคอยดูนะครับก็
ถ้าเราไม่ถ้าเราไปดูบ่อยๆงั้นปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำคอสแควร์เราก็ไม่ต้องติ๊กฮะเราก็ไปอันนี้ผมทำเป็นเลทเลท5นะครับผมก็ next ก็จะบอกเลยdifferent capacity นะฉะนั้น space ก็จะใช้อันเล็กสุดสังเกตนะครับผมทำตัวอย่างให้ดูเลยผมใส่เทผมใส่ลูก5เทกับ3เทไป2ลูกนะครับอันนี้บอกนิดนึงนะครับไอตัว hard disk สังเกตนะผมบอกว่าผมใส่5เทไปลูกนึงแล้วใส่3เทไป2ลูกคุณจะเห็นว่ามันเขียนว่า 4.55 กับ 2.73 เพราะว่าวิธีการคิดวิธีการมองคำนวณของฮาร์ดดิสก์ในคนที่เป็นคนทั่วไปนะครับเรามองเป็นเลขฐาน10แต่ว่าคอมพิวเตอร์มองเป็นเลขฐาน2เวลาที่เราดูสเปคของฮาร์ดดิสก์ทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเขียนว่า5 GB 5 GB 5 5 TB 5 TB นะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะ8บิตเป็น1ไบต์เนาะ 1,024 ไบต์เป็น1กิโลไบต์นะครับแล้วก็ 1,024 กิโลไบต์เป็น1เมกะไบต์เป็นเงี้ยไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาที่บอกว่า5กิกะไบต์อ่ะเขาหมายถึง5,000 5เทราไบต์อ่ะครับ 5,000 กิกนะครับเลขกลมๆแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันต้องเอา5เทราไบต์หารด้วย 1,024 เพราะมันหารไปเรื่อยๆครับมันพอมันดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเอา5ล้านล้านไบต์เนี่ยไปหาร1024 1024 1024ไปเรื่อยๆมันจะเหลือประมาณเนี้ยครับ 4. something terabyte 2. something terabyte เวลาที่พูดถึงสเปคของฮาร์ดดิสก์5กิกะ5ที่5เทราไบต์กับ3เทราไบต์นะครับอันเนี้ยการที่ตัวเลขพวกเนี้ยหายไปส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันเป็นผลมาจากการที่ฮาร์ดดิสก์ถูกเอามันผิดไปจากการคำนวณเลขฐาน10เลขฐาน2อันนี้บอกให้รู้ล่วงให้รู้นิดนึงนะครับถ้าเป็นตัว SSD นะครับมันอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า over provisioning ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาจะมีการตัดตัวเนื้อที่บางส่วนของ SSD มาใช้เพื่อเขาเรียกอะไรนะทำให้ประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนข้อมูลดีขึ้นนะครับด้วยการทำ over provisioning อันนี้เทคนิคสูงเดี๋ยวไว้ไปดูในบล็อกผมเขียนอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเราไม่คุยเรื่องนี้ยาวนะพอเราเลือกได้เสร็จปุ๊บเรากด nextนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรผมยอมตรงนี้จุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่คนเจอประเด็นเยอะคือมันมีการตั้งเป็น default ครับว่าให้ alert threshold ที่ 80% แล้วก็ pool guarantee snapshot ที่ 20% 2 อันนี้หมายความว่าไง2 อันนี้หมายความนี้ครับอันที่1ถ้า storage ใกล้จะเต็มแต่คำว่าใกล้จะเต็มหมายความว่าถูก allocate คำว่า allocate หมายความว่าถูกตัดสินว่าจะเอาไอ้นี้ไปใช้เรื่องนี้นะแต่ data จะไม่ได้มีอยู่จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ที่เมื่อกี้ผมทำอ่ะถ้าผมใส่4ผมใส่533ไปเป็น3ลูกใช่ไหมครับพื้นที่ผมได้ก็คือ6เทก็คือ3คูณ2เนาะอย่างจริงก็คือ 2.75 บวก 2.75 มันก็ได้ประมาณสัก 5.5 เทนะครับเนื้อที่ผมจะมี storage pool ตัวเนี้ยก็คือ max สุด volume ผมได้ 5.5 เทถ้าผมตั้ง alert threshold ตัวนี้ 80%แต่ผมดันทะลึ่งไปเซตวอลลุ่มให้เต็ม 5.5 เท QNAP จะเตือนคุณตลอดเวลาเลยครับว่า storage pool คุณเต็มแล้วคุณไม่ได้งงเต็มได้ไงฉันยังไม่ได้ใส่ data ข้อมูลไปเลยก็เพราะคุณเซต allocate volume อ่ะให้เต็มเท่ากับ storage pool แล้ว QNAP จะมองว่า storage pool คุณเต็มเพราะว่าคุณถูก allocate ไปเรียบร้อยฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเป็นคนทั่วไปแล้วกะจะใช้เต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ภาคธุรกิจที่จะทำ storage pool เต็ม storage pool ไว้เยอะๆก่อนแล้วกันเนื้อที่เหลือไว้เอาติ๊กตัวนี้ออกฮะไม่ต้องเก็บไว้นะครับไม่งั้นมันก็จะคอยเตือน storage pool เต็มจ้า storage pool เต็มจ้าไม่ต้องใช้เลยนะครับแล้วอันที่2คือตัวการันตี snapshot space เนี่ยอันนี้สำคัญครับเพราะว่าผมแนะนำว่าทุกครั้งที่ทำอะครับNASให้เซต snapshot ไว้ก่อนเพราะว่า snapshot อ่ะมันช่วยแบ็คอัพข้อมูลของคุณได้นะครับคุณอาจจะเซตไปที่15หรือ 20% ก็ได้นะครับหรือ5หรือ 10% ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณน่ะมีข้อมูลที่อยู่ใน snapshot เท่าไหร่คือ NAS คุณต่อให้มีพื้นที่เต็มๆเลย 5.5 TB ข้อมูลที่สำคัญมากๆจริงๆที่คุณถึงขนาดจะต้องทำ snapshot เนี่ยอาจจะจริงๆอาจจะมีแค่1 TB ก็ได้เนาะแล้วอาจจะมี1 TB แล้วก็มีการแบ็คอัพเก็บแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบ็กอัพข้อมูล1เทแล้วคุณจำเป็นต้องมี snapshot ขนาด1เทนะการทำ snapshot เขาทำเป็นแบบ block level คือข้อมูลยังมีอยู่
ในบนฮาร์ดดิสก์ snapshot จะมีการเก็บข้อมูลว่าแต่ละบล็อกในฮาร์ดดิสก์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเขาจะเก็บแท็กตัวนี้ไว้นะครับฉะนั้นหมายความว่าข้อมูลที่ถูกสำรองด้วยวิธี snapshot จะไม่ได้มีขนาดเท่าข้อมูลจริงอาจจะน้อยกว่าข้อมูลจริงมากๆนะครับจะมีผลต่อเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีข้อมูล10ไฟล์แล้วคุณเพิ่มเป็น11ไฟล์นะครับการทำ snapshot มันจะ snapshot แค่ว่ามีข้อมูลเพิ่มมา1ไฟล์จากตรงนั้นเนื้อที่จะเพิ่มนิดเดียวเลยแต่ snapshot จะกินเนื้อที่ข้อมูลเยอะมากตอนไหนนะครับตอนที่สมมติคุณมีข้อมูลอยู่10ไฟล์คุณเพิ่มข้อมูลเพิ่ม1ไฟล์ snapshot มันจะจับว่ามีเพิ่มข้อมูลแค่1ไฟล์นะแต่พออยู่มาวันหนึ่งคุณลบข้อมูลออกไป5ไฟล์ snapshot มันจะต้องจำว่าคุณน่ะลบข้อมูลออกไปแล้ว5ไฟล์ไอ้ตอนนั้นแหละมันเอา5ไฟล์นี้ไปเก็บใน snapshotdata จะใหญ่มากนะครับซึ่งอันเนี้ยจะทำให้ snapshot เป็นนะอันเนี้ยสำคัญ snapshot ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กู้ข้อมูลในเชิงกรณีที่ไฟล์จำนวนมหาศาลมากๆถูกรวมไปพร้อมๆกันฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ดีๆครับว่าคุณจะเก็บ snapshot สำหรับ data จำนวนเท่าไหร่ data อะไรบ้างที่แบบสุดยอดจริงๆที่มันต้องเก็บ snapshot จริงๆคือ snapshot จะเป็นวิธีการกู้ข้อมูลที่เร็วมากเร็วมากนะครับแล้วก็เช็คเวลาเก็บข้อมูลใช้เขาเรียกอะไรนะที่ในแก่งเก็บข้อมูลน้อยมากเหมาะอย่างยิ่งนะครับในการเอาไปทำเก็บ data จำพวกเอกสารไฟล์เล็กๆ data จำนวนพวกรูปเล็กๆที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยเพราะว่าคุณจะสามารถที่จะลบปั้นแล้วก็ดึงข้อมูลใหม่กลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วคุณจะเก็บเวอร์ชันไปแบบหลายสิบเวอร์ชันก็ได้เนี่ยต่อให้ไฟล์คุณมีจำนวนเยอะมากนะครับจนเป็น1เทราไบต์เลยแต่เวลาเก็บจริงๆจะเก็บน้อยมากเพราะคุณจะแก้ข้อมูลทีละไฟล์เล็กๆไฟล์เล็กๆไฟล์เล็กๆซึ่งจะอาจจะแบบแค่หลักเป็นเมกะไบต์10เมกไม่ใช่เป็นกิกด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นมันจะกินเนื้อที่ใน snapshot กระปิ๋วมากแล้วพอ snapshot มันวนไปมันรันไปอ่ะมันก็จะถูกรีเซ็ตไอ้ data ที่มันถูกเก็บใน snapshot จะถูกรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บไฟล์วิดีโอคือแบบโอ้ยไม่รู้อยากเก็บข้อมูล data เป็นวิดีโอแบบ1 2เทราไบต์แต่ละไฟล์ละ2 3กิกอะไรเงี้ยแล้วเกิดคุณลบข้อมูลอ่ะ10วิดีโอพร้อมกันอ่ะมันเป็น1เทราไบต์อ่ะไอ้1เทราไบต์นั้นน่ะจะต้องถูกไปเก็บใน snapshot แล้ว snapshot คุณจะเต็มนะครับฉะนั้นวิดีโอจะไม่ถูกไม่เหมาะสมในการเก็บ snapshot อันนี้คุณก็ลองคิดไปเลยว่า data ของคุณเนี่ยปกติแล้วอ่ะที่เป็นไฟล์ที่เป็นรูปมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วคุณก็แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดไหนคุณก็เนี่ยเลือกให้เหมาะสมนะครับว่าปกติก็จะเลือกประมาณ15หรือ 20% นะครับก็จะไม่เยอะมาก10 ถึง 20% นะครับผมเลือกประมาณสัก 15% เป็นหลักก็เสร็จผมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด next ไปมันก็จะ summary ให้ดูนะครับว่าอ๋อมันก็จะมีเรื่องของการเก็บ data นะครับ pool เราก็จะทำเท่านี้นะ pool เราจะมีการ reserve ไว้แต่ละ35มีการ reserve โน่นนี่นั่นนะครับเอาไว้สำหรับทำโน่นทำนี่ประมาณนี้นะเราcreateแล้วมันก็จะบอกว่าพอ create ปุ๊บข้อมูลจะถูกลบไม่เป็นไรเรา initialize เมื่อกี้ข้อมูลมันลบไปหมดอยู่แล้วเราโอเคไปเลยนะครับนี้เราก็อธิบายให้ฟังว่า storage pool เนี่ยแล้วการทำไอ้เปอร์เซ็นต์ของ snapshot มันมีไว้ทำอะไรนะครับอันนี้คนจะผิดพลาดเยอะและสำคัญมากเพราะว่าต้องทำนึกออกไหมมันถูกออกแบบมาตั้งแต่ตอนเป็น storage pool ฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณลืมทำในช่วงนี้นะ แล้วเกิดอยากจะทำตอนหลังทั้งที่คุณแบบยัดทุกอย่างไปเต็มพิกัดแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทำวอลลุ่มทุกอย่างไปเต็มพิกัดแล้วคุณจะกลับไปทำไม่ได้คุณจะกลับมาทำไม่ได้สมมติว่าคุณทำสตอเรจพูลไว้2เทราไบต์แล้วคุณก็ใส่วอลลุ่มไปเต็มๆใน2เทคุณจะไม่สามารถลดไซส์ของวอลลุ่มมาเพื่อจะสร้างไอ้พูลการันตีได้นะครับคุณต้องเพิ่มสตอเรจพูลขยายใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเอาช่วงที่ใหญ่เนี่ยมาทำการันตีทีหลังทำการันตีหมายความว่าไงทำการันตีหมายความว่าฉันจะไม่เอา data ส่วนนี้ไปทำอะไรเลยอันนี้เก็บไว้เพื่อ snapshot โดยเฉพาะเวลาที่เก็บเวลาทำ snapshot อ่ะมันจะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละครับทำแล้วมันจะไม่ไปรบกวนที่อื่นนะอันนี้ดีทีนี้พอทำ storage pool เสร็จปุ๊บถึงเวลาทำ volume นะครับแล้วก็คลิกเลยครับ new volume อย่างที่ผมบอก volume คือ drive เนาะฮาร์ดดิสก์1ลูกจะทำกี่ไดฟ์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปคิดเลยครับอยากจะทำกี่วอลลุ่มเอาวอลลุ่มแต่ละวอลลุ่มไปทำอะไรยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะทำมันเราซื้อแนบมาตัวหนึ่งเนาะที่บ้านเราอยากจะเก็บหนังเราอยากจะเก็บ
ไฟล์วิดีโอกล้องวงจรปิดแต่เราไม่อยากให้มันตีกันเนาะเราก็แยกวอลลุ่มวอลลุ่มนึงไว้เก็บหนังวอลลุ่มนึงไว้เก็บกล้องวงจรปิดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนถึงขนาดทำเป็นฟอยล์พูล2ฟอยล์พูลเลยเพราะว่าไอ้ฮาร์ดดิสก์แนสปกติเราใช้เรสเราผมใช้ WD เรสอย่างเงี้ยปั๊บของ Western Digital นะครับมี6เบย์ผมเอา4เบย์เนี่ยมาทำเป็นเก็บข้อมูลทั่วไปกดวิดีโอเก็บหนังเก็บภาพเก็บไฟล์เก็บอะไรก็ว่าไปแต่พอกล้องวงจรปิดผมใช้ WD Purple นะสีม่วงเอามาไว้กล้องวงจรปิดซึ่งฮาร์ดดิสก์ไม่ว่าจะเป็น Seagate หรือWestern Digital นะครับมันจะมีฮาร์ดดิสก์ที่เอาไว้เพื่องานเขาโดยเฉพาะเนาะของ Seagate ก็จะแบบมี Ion Wolf มี Barracuda มีอะไรของเขาคุณไปลองอ่านดูครับไอของ Seagate ผมขี้เกียจจำว่ามันอะไรไว้ทำอะไรเพราะว่ามันตั้งชื่อตามสัตว์อ่ะมันจำยาก Western Digital อ่ะเขาจำเป็น Red คือ NAS Purple คือกล้องวงจรปิดเนาะน้ำสีน้ำเงิน Blue คือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ปกติถ้าเป็น Green เนี่ยก็เป็น PC แบบเบาๆหน่อยถ้าเป็น Black เนี่ยก็คือประสิทธิภาพนี่เป็นต้นนะครับถ้าเป็น Go ก็ของ Enterprise ไปเลยนะครับเราก็จะจำแบบนี้เราเลือกให้มันถูกครับเพราะว่าสเปคมันจะเหมือนกันจริงๆนะถ้าเราไปพูดถึงเรื่องความเร็วในการอ่านข้อมูลในพวกนี้มันก็ตาม SATA มันวิ่งได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ฮาร์ดดิสก์แต่ละรุ่นที่มันเหมาะสำหรับพวกนี้มันจะมีความแตกต่างครับอย่างของ RAID อย่างเงี้ย WRAID มันก็มี Pro กับธรรมดานะ Pro ก็เป็นแบบขององค์กรใหญ่ถ้าเป็น RAID ธรรมดาก็คนตามบ้านใช้แอปทั่วไปได้ RAID มันจะถูกออกแบบมาว่าอ่ะทำออกแบบเฟิร์มแวร์มาเพื่อให้ทำงานกับตัว NAS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดมีการทำเฟิร์มแวร์เพื่อเช็คเรื่องข้อมูลผิดพลาดให้มั่นใจว่าการเก็บข้อมูลใน NAS เนี่ยมันจะไม่พลาดเนาะตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความทนทานมากกว่าคืออายุการใช้งานจะไม่ต่างกับตัวอื่นแต่ว่าภายใต้สภาพแวดล้อมมันจะแตกต่างเรสเนี่ยถ้าคุณเจอฮาร์ดดิสก์ไปทำงานอยู่ใน NAS มันจะร้อนมันจะต้องทำงานทั้งวันเขียนข้อมูลทั้งวันอ่านข้อมูลทั้งวันมันจะทนกว่าไอ้บลูอย่างเงี้ยต้นนะครับถ้าเป็น Ion Wolf เงี้ยของ Seagate จะถูกออกแบบมาเขาพัฒนาร่วมกับ QNAPแทนที่มันจะมีแค่ SMRT ตัว Smart ไว้เก็บไว้เช็คข้อมูลดูว่าฮาร์ดดิสก์จะพังไม่พังยังไงไปดูข้อมูลจากพารามิเตอร์ประมาณ20แบบนะครับตัว Ion Wolf เนี่ยมี Health Management System ของ Ion Wolf เองที่พัฒนากับ NAS ของQNAP กดคลิปไปดูคุณจะเห็นพารามิเตอร์เยอะกว่านั้นมากและแต่ละพารามิเตอร์เนี่ยสามารถไปพิจิตรไปพยากรณ์ได้ว่าฮาร์ดดิสก์จะพังไม่พังได้ค่อนข้างแม่นยำมากกว่าการใช้ของSMRT ปกตินี่เป็นต้นนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามา Purple ของกล้องวงจรปิดก็ออกแบบมาเพื่อกล้องวงจรปิดการเขียนข้อมูลการทำparity bit check ของ Purple จะป้องกันเรื่องการสูญหายของเฟรมเพราะวิดีโอกล้องวงจรปิดแต่ละเฟรมถ้าสูญหายไปบางทีมันเป็นช็อตสำคัญที่บอกว่าจะจับโจรได้หรือจับโจรไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะป้องกันตรงส่วนนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีเรื่องของเค้าเรียกอะไรนะความเหมาะสมนะครับแต่ถามว่ากล้องวงจรปิดใช้ฮาร์ดดิสก์ทั่วไปได้ไหมมันไม่เป็นไรครับแต่เราอาจจะไม่มีปัญหาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับความโชคดีดวงซวยของบางคนมีต่างหากนะบางคนเจอใช้อย่างถูกตามเป๊ะตามสเปคบางทีก็ดวงซวยก็มีนะครับผมก็เคยดวงซวยหลายทีเหมือนกันเนาะผมก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับทีนี้พอเราสร้างวอลลุ่มเราก็เลือกนะครับตอนนี้เราก็เลือกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราจะเลือกติ๊กวอลลุ่มนะจริงๆเชนไทป์ได้นะครับเชนเป็นตัวอื่นได้เลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นติ๊กกันติ๊กทีหลังได้นะครับแต่ว่าผมก็บอกแล้วผมเลือกติ๊กไปนะครับแล้วก็โลเคชันอันนี้ในกรณีที่อย่างที่ผมบอกถ้าเรามีสตอเรจพูลมากกว่า1เราก็สามารถเลือกโลเคชันได้ว่าเราจะสร้างวอลลุ่มในโลเคชันไหนแต่พอดีตอนนี้เรามีแค่พูลเดียวนะครับเราก็เลือกไปเลยว่าพูลเดียวมันก็จะบอกพูลนี้นะมีพื้นที่อยู่เท่าไหร่ก็ว่าไปคลิก next นะครับตั้งชื่อวอลลุ่มได้ครับนะอยากจะตั้งชื่อวอลลุ่มแล้วส่วนใหญ่คนจะตั้งชื่อวอลลุ่มก็คือเพื่อจะบอกว่าวอลลุ่มนี้ไว้ทำอะไรอย่างที่ผมบอกถ้าสไลด์พูก็มีอันเดียววอลลุ่มมีวอลลุ่มเดียวผมก็เขียนตั้งชื่อครับผมก็ตั้งชื่อตามวอลลุ่มวันไปนะครับแล้วสามารถกำหนดได้ว่าวอลลุ่มจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าขี้เกียจขี้หมูขี้หมาก็เซตทูแม็กไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยเราเซตทูแม็กเสร็จพูก็ไปเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเราคิดว่าอนาคตเราอยากจะทำอย่างอื่นเพิ่มกันเหนียวกันขาดเลยก็อาจจะเซตไม่เต็มก็ได้นะเราแต่เนี้ยผมคนทั่วไปนะครับอยากใช้เต็มที่เก็บทุกอย่างอยู่แล้วก็เซตวอลลุ่มเต็มไปจะได้พื้นที่เต็มที่เลยนะครับสังเกตมีอีกแล้วครับ alert threshold 80% อีกแล้วแต่อันเนี้ยติ๊กเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเตือนว่าวอลลุ่มของคุณเนี่ยถ
ถูกเอาไปใช้อันนี้คือการเก็บข้อมูลจริงๆนะครับเกิน 80% แสดงว่าวอลุ่มใกล้เต็มวอลุ่มใกล้เต็มหมายความว่าคุณควรจะต้องเตรียมหาฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้แล้วเตรียมขยายวอลุ่มเตรียมขยายพูลสตอเรจพูลได้นะครับอันนี้ต่างหากถึงควรจะติ๊กนะครับไม่ใช่สตอเรจพูลนะอย่างที่ผมบอกสตอเรจพูลอ่ะถ้าผมติ๊กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเอาเต็มพื้นที่แม็กซ์เลยนะไอ้คิวเนี่ยก็จะเด้งเตือนรบกวนใจผมตลอดเฮ้ย80แล้วเฮ้ย80แล้วเพราะอะโลเคทเต็มไปแล้วไงเกิน 80% ไปแล้วไงแต่อันเนี้ยเราเตือนแค่โชว์ในส่วนของวอลุ่มมันก็จะเตือนแค่เฉพาะตอนที่เก็บ data จริงๆเกิน 80% นะครับถัดมาครับคนทั่วไปผมก็ไม่คิดว่าจำเป็นต้องติ๊กตรงนี้นะคือการทำ hard disk encryption hard disk encryption หมายความว่าจะถูกข้อมูลที่ถูกใช้งานนะครับถูกเก็บไว้ใน NAS เนี่ยจะถูกเข้ารหัสหมดใครขโมยฮาร์ดดิสก์ของคุณออกไปอ่ะก็เอาไปอ่านข้อมูลไม่ได้ข้อดีคือป้องกันการขโมยครับบริษัททางร้านทั่วไปที่แบบข้อมูลสำคัญมากโง่พันล้านเลยถ้าโดนฮาร์ดดิสก์ข้อมูลขโมยข้อมูลไปโดนขโมยฮาร์ดดิสก์ไปเนี่ยฉันตายแน่ถ้าเขาไปเอากู้ข้อมูลได้ฉันตายแน่งั้น encryption คือเรื่องสำคัญแต่ encryption เป็นดาบสองคมถ้าคุณลืมรหัสใครก็ช่วยคุณไม่ได้คิวเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงเพราะข้อมูลถูกเอนคริปต์ดึงข้อมูลมันไม่ได้คุณจะถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปดึงข้อมูลต่างหากแยกต่างหากสมมติเกิดมันเคยเจอหลายทีในกรณีที่ผู้ใช้งานตามทางธุรกิจอ่ะเขาฮาร์ดดิสก์เสียหรือตัวเนสเสียแต่ฮาร์ดดิสก์ยังดีอยู่แล้วเขาจำเป็นต้องด่วนซื้อเนสใหม่มาไม่ได้ต้องเอาข้อมูลออกด่วนแต่เขามีวิธีอยู่แล้วที่เราเอาฮาร์ดดิสก์ไปเสียบคอมพิวเตอร์เราใช้โปรแกรมช่วยในการดึงข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์ออกมาได้แต่ถ้าเอนคริปต์เข้าไปดึงไม่ได้จ้ะเพราะว่าข้อมูลถูกเอนคริปต์คุณไม่ล็อกอินเข้าไปคุณก็เอาข้อมูลไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาฉะนั้นทางที่ดีนะครับคิดให้ดีว่าจำเป็นไหมจะต้องเอนคริปต์นะครับอันนี้ที่หนึ่งตัวถัดมาครับ enable snapshot schedule ก็คือเราจะ snapshot เลยไหมอันนี้คือจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องตั้งตอนนี้ก็ได้นะครับไปตั้งทีหลังก็ได้ถ้าใครคิดว่าอยากจะทำไปเลยเพราะขี้เกียจเรื่องเซตก็เซตไปเลยครับก็จะตั้งเป็นเดลี่ตอนปีหนึ่งทำ snapshot ให้แต่อย่างของผมเนี่ยผมบอกเลยผมยังไม่รีบผมไม่ตั้งนะครับผมเดี๋ยวไปตั้งทีหลังเองผมก็ออกติ๊กถูกออกผมก็ next ไอตัวของอันเนี้ยตัวไซส์ของเปิดไอโนดนะครับก็เอา by default ก็ได้มันมีความแตกต่างก็คือในเรื่องของขนาดของวอลลุ่มกับขนาดของจำนวนไฟล์กับโฟลเดอร์ที่สามารถมีอยู่ได้ภายในตัวเครื่องซึ่งเอาจริงๆก็แทบจะเรียกว่าไม่ค่อยจำกัดอยู่แล้วเนาะคือเราไปไม่ค่อยถึงอยู่แล้วอย่างเช่น maximum volume size 127 TB ป้าใครจะไปทำได้ถึงขนาดนั้นคือจริงๆนะบางคนนะครับตั้งไว้ตรงนี้ก็คือ maximum เนี่ยวอลลุ่มนึง63 TB ฮาร์ดดิสก์เราก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอย่างฮาร์ดดิสก์บ้านผมนะตอนนี้เป็นที่เลย 30 TB ผมใช้แบบ 16K นี่ได้ความแตกต่างของมันคือมันจะมีเรื่องของข้อจำกัดด้านเรื่องจำนวนอย่างที่ผมบอกจำนวนไฟล์จำนวนโฟลเดอร์ที่มันสามารถเก็บไว้อยู่ในเครื่องได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าคนใช้งานทั่วไปนะครับไม่ใช่องค์กรหรือธุรกิจที่ต้องมาคิดเรื่องนี้หนักๆนะไม่น่าถึงนะครับโฟลเดอร์กับไฟล์รวมกันได้ไม่เกิน150 ล้านผมมีรูปนะที่เก็บไว้อ่ะของออฟฟิศผมมาอยู่ในที่ทำงานผมเงินอ่ะอยู่ในเครื่องอ่ะเก็บมา10ปีอ่ะ 190,000 รูป10ปีนะครับแนบพังไปก่อนแล้วมันไม่ถึงนะครับเนาะแล้วฮาร์ดดิสก์รวมกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ฉะนั้นปกติก็คือเราก็ดูจากจำนวนตรงเนี้ยแล้วเราก็ตั้งตามความต้องการในการใช้งานของผมเองผมอาจจะตั้งแบบนี้ไม่ได้เพราะของผมเองอ่ะวอลลุ่มนึงสุดท้ายแล้วอาจจะเกิน30เทในอนาคตผมก็จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็น14เท4รูปเนาะ14 x 3ก็จะเกิน30เทละฉะนั้นผมก็ไม่ได้แต่ยกเว้นว่าผมจะทํา14 เท 3 4ลูกแล้ว14เทคูณ3สตอเรจพูลมันใหญ่แต่ว่าวอลลุ่มผมแบ่งเป็น2วอลลุ่มอันนี้ผมก็ยังใช้แบบนี้ได้อยู่นะครับแต่นั่นคือในกรณีที่ผมต้องการเก็บเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่มากจริงๆเนาะไม่หายนี่คืออะไรครับงงไม่แน่ใจนะครับคุณจะเอ๋ไม่หายนี่คืออะไรอะครับอ๋อพอดีเมื่อกี้เสียงคุณไกรสิทธิ์หายอ๋อเสียงหายก็เลยก็เสียงเขาไม่ได้ยินเสียงคุณบอลนะคะแต
ก็เลยพิมพ์ว่าเสียงคุณบอลไม่ได้หายเป็นที่เน็ตเวิร์กเขาเองค่ะโอเคครับค่ะขอโทษทีค่ะคุณไกสิทธิ์ตอนนี้มีปัญหาด้านออดิโอเยอะมากเลยครับคุณไกสิทธิ์ต้องลงทุนเรื่องนี้หนักๆครับมีคำถามว่าแล้วถ้าทำเลน5แล้วเนี้ยเสียจะสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ USB Docker ต่อดึงข้อมูลได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับมันมีซอฟต์แวร์ในการช่วยดึงครับเพราะว่าจริงๆ NAS ของ QNAP เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์เลนฉะนั้นก็คือมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวที่สามารถดึงข้อมูลเลนได้ครับแล้วก็มี Docker ที่จะเข้าไปดึงได้นะครับมีวิธีเซตอยู่ปรึกษากับทางทีมของ QNAP ก็ได้คุณณัฐวัฒน์ก็ได้ครับก็จะช่วยดูได้แต่ว่าปกติถ้าถามผมเนาะในเชิงของธุรกิจถ้ามีตังค์พอเนาะฟีเจอร์ของแนของ QNAP มันมีฟีเจอร์นึงชื่อNAS MigrationNAS migration น่ะถ้ามันรองรับปุ๊บนะคุณมี NAS ตัวที่1 4 bay NAS ตัวที่2 4 bay คุณถอนฮาร์ดดิสย้ายเครื่องจบแล้วคุณเปิดเครื่องใหม่อ่ะเหมือนคุณใช้ไฟ iPhone อ่ะเวลาคุณซื้อ iPhone 12มาแล้วคุณเปลี่ยน iPhone 13อ่ะคุณทำ migrate ปั๊บ13กลายเหมือนเครื่องเก่าคุณเลยอ่ะคุณล้างเครื่อง12ทิ้งคุณเอาใช้13ต่อได้เลยไม่ต้องเซตเพิ่มคือ NAS ของ QNAP ทำนี้ได้เลยครับแล้วเมื่อก่อนน่ะมันต้องเรียงเมื่อก่อนขออนุญาตคุณจะเอ๋นะเขาด่าเลยเมื่อก่อนมันต้องเรียงแนทด้วยว่าไอ้มันต้องเรียงฮาร์ดดิสด้วยว่า1 2 3 4ต้องเรียงลำดับคือชีวิตบัดซบมากเพราะถ้าเกิดคุณเรียงลำดับผิดนี่มันไอ้เราเปิดเครื่องมามันมองเป็นเครื่องใหม่เลยแล้วไม่บอกว่าจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสไหมโอ้เกือบตายแต่ตอนนี้คิวเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าทุกคนมีปัญหาหมดว่าพอถอดออกมาแล้วหน้าตาเหมือนกันบางทีลืมปิดว่าไอ้อันไหนเบส1เบส2ตอนนี้เขามีออโต้คือคุณออกมาคุณสลับเครื่องสลับฮาร์ดดิสเบกันนะมันก็สามารถทำไอ้นี่ได้มันก็สามารถทำดีเทคได้ว่าอันไหนเป็นระดับ1 2 3 4แล้วเดี๋ยวมันก็จัดการให้เองนะครับผมแนะนำจริงๆเลยคือ migrate เป็นเครื่องใหม่ดีกว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่ทางคุณณัฐวัฒน์บอกคือ migrate เร็วกว่าเยอะมากเพราะว่า migrate นะครับมันคือคุณได้เครื่องคุณไม่ต้องเซตอะไรใหม่เลยนะคือคุณถอดแลนถอดอะไรทิ้งปลั๊กออกหมดว่าคุณถอดฮาร์ดดิสก์ไปใส่เครื่องใหม่ปุ๊บเสียบแลนปุ๊บนะ IP เดิมเซตติ้งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยกลับไปเริ่มใหม่เลยมันจะเหมือนเริ่มใหม่เลยแล้วภาคธุรกิจจริงๆอ่ะเวลาคุณต้องการดาวไทม์ลดลงอ่ะครับคุณมี NAS สำรองอย่างเงี้ยไว้อ่ะมันคุ้มค่ามากเพราะว่า NAS จริงๆอาจจะประมาณสัก 30,000 บาทเนาะอย่างรุ่นอย่าง CBD ดีๆเลย 20,000 ไปปลายเงี้ย 20,000 ไปปลายแลกกับการที่คุณไม่ต้องมาปวดหัวงานเริ่มไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณจะต้องไปเสี่ยงไอ้คุณต้องไปทำด็อกกิ้งเสียบฮาร์ดดิสก์โน่นนี่นั่นต้องถอดออกมาเสียเวลามากเลยครับแล้วพอถอดมาได้ดึงได้ข้อมูลได้เสร็จปุ๊บคุณต้องมานั่งคิดอีกว่าคุณจะเอาข้อมูลที่นั่นไปอยู่ไปแชร์คนอื่นต่อยังไงอีกใช่ป่ะแต่มีตัวใหม่ปุ๊บคุณเสียบปุ๊บเสียบแลนปุ๊บจบเลยง่ายใช่ครับต้องเวอร์ริฟายครับว่าแนทเสียจริงๆถ้าฮาร์ดดิสก์เสียคุณย้ายไปไม่มีประโยชน์เลยถูกทีนี้ผมเน็กต่อเลยนะครับแล้วก็สร้างวอลลุ่มผมฟินิชผมก็รอสร้างวอลลุ่มไปนะครับวอลลุ่ม data ก็ค่อยๆคลิกเอทไปจริงๆผมควรจะคลิกเอทไปแล้วก็รอคุยไปนะครับอันนี้ก็ data collection agreement นะครับก็ตาม GDPR ครับคือต้องขออนุญาตถ้าเราใจดีอยากให้เขาแชร์ system data ได้ก็ตอบ yes ครับถ้าเราใจร้ายกับ QNAP เราก็ตอบ no ฮะครับผมก็กด no โชว์ให้ดูครับว่าเราใจร้ายได้นะครับทีนี้ถัดมาพอเราสร้าง volume เสร็จระหว่างที่เราสร้าง volume สิ่งที่เราควรจะทำต่อตรงนี้ครับตอนนี้ user เราเป็นแอดมินแล้วแอดมินเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าสามารถทำความชิบหายให้กับระบบได้หมดเลยนะครับถ้าใครรู้พาสเวิร์ดต่อไปผมก็แนะนำว่ามาที่ account ตัวนี้นะครับมาที่ option แล้วก็ไปดูที่ two step authentication นะครับแล้วก็ status disable อยู่ by default ควรจะทำ two step authentication ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อที่ทุกครั้งที่เราจะล็อกอินเนี่ยคุณจะต้องมีการใช้one time password จากสมาร์ทโฟนของคุณนะเนาะเพื่อล็อกอินอีกทีนึงอันนี้สำคัญมากนะครับควรจะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราควรจะเซตตัวอีเมล SMTP ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกรณีที่ตัวไอ้สมาร์ทโฟนเรา generate code ไม่ได้แล้วมันจะส่งโค้ดให้เรายังไงเราควรจะไปเซต SMTP server เพื่อให้ตัว QNAP สามารถส่งอีเมลหาเราได้จะได้มีวิธีการล็อกอินอีกแบบนึงด้วยนะครับอันนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนอันนี้บอกคร่าวๆให้นะครับเราไม่ได้ลงลึกในส่วนตรงนี้แต่แค่บอกว่า
เนี่ยไปเช็ควิธีตรงนี้ดูนะครับเพื่อsecureตัวเองเพิ่มขึ้นอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาในการที่แบบกว่าจะล็อกอินกว่าจะอะไรวุ่นวายนะครับผมก็จะไม่ไปยุ่งตรงส่วนนี้นะฮะตอนนี้เราจะเห็นตรงนี้ครับสังเกตวิธีการที่มันเซตมันจะในส่วนของ storage pool อ่ะมันจะอธิบายเลยว่า snapshot ถูกใช้ไปเท่าไหร่เราการันตี pool ของ snapshot ให้เท่าไหร่นะครับ volume ตัวที่ถูกเซตเป็น volume อ่ะคือตัวสีเขียวอ่ะถูกเซตไปเท่าไหร่นะครับอะไรที่ยังไม่ unallocate อันนี้ผมบอก alert เนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้เราเซตไว้ 80% นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะเตือนเราทุกครั้งเพราะมันใช้เต็มไปแล้วอันนี้คือสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าเราเผลอเซตไปแล้วเรามาที่ manage ครับแล้วเราก็มาที่ action แล้ว set threshold นะครับแล้วเราสามารถจะไปตั้งค่า alert ได้อีกนะครับเราสามารถ take สมมติเราบอกว่าเราจะ set ที่80เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงผมไหมครับพอติ้งต่อปุ๊บเนี่ยไอ้ QNAP รุ่นนี้ของผมมันมีเสียงเตือนได้ไอ้เสียงเตือนเนี่ยคือบอกว่า storage เกินนะครับเกิน threshold ขึ้นไปนะครับมันก็จะเตือนแล้วเกิน 80% ปุ๊บเดี๋ยวมันก็เด้งเตือนว่าอ่ะเจอแล้วนะแกอะไรงี้ขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะเตือนว่า has reached the space alert threshold of 80% นะ remaining เป็นเพราะว่าเราเสิร์ฟไปตั้งไงให้มันเตือนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าเราคิดว่าใช้วอลลุ่มเต็มนะครับตรงเนี้ยไปเอา threshold ออกทิ้งแล้วคุณก็จะไม่โดน QNAP มาเตือนมากวนใจเราอีกนะฮะที่ผมตั้งให้ดูเพื่อจะให้เห็นว่ามันโดนเตือนนะเราออกอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะขึ้นเหมือนกันว่าถูกใช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมันก็จะมีเส้นขีดสีแดงที่ 80% ก็จะบอกว่า data ที่ถูกเก็บไว้ในวอลลุ่มมันเกินหรือไม่เกินอันนั้นเราก็ดูได้เนาะอันนี้ก็เพื่อให้ดูนะครับอันนี้คือเรื่องของการทำเลทการสร้างพื้นที่ snapshot ทุกอย่างเนาะเดี๋ยวพอเราทำตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตค่า snapshot ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการทำ two step authentication ของแอดมินละทีนี้เราไปดูที่สร้าง user ต่อเพราะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรามี user หลายคนนะครับอย่างเช่นที่บ้านจะให้คนในบ้านช่วยกันใช้ก็ได้นะครับที่ออฟฟิศอยากจะให้ที่ออฟฟิศเนี่ยมี user ใช้งานได้เนี่ยก็โอเคทีนี้ถ้าเกิดในกรณีของ SME นะครับหรือว่าโซโหที่มีแนทตัวเดียวแนทตัวเดียวนะหรือในบ้านมีแนทตัวเดียวเราทำยูเซอร์ก็ทำยูเซอร์ที่นี่เลยก็จบนะครับสร้างยูเซอร์เอาคลิกมาปุ๊บสร้างยูเซอร์เขียนยูเซอร์ขึ้นมานะครับอยากได้ยูเซอร์ชื่ออะไรนะครับพาสเวิร์ดของเขาจะตั้งเป็นอะไรนะครับก็เนาะมีอีเมลมีอะไรไหมโน่นนี่นั่นนะครับ user group เป็นใครนะสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเราสร้างเสร็จเราก็กดโอเคไปคลียร์ไปนะครับก็จบทำเนี้ยไปเรื่อยๆได้นะครับอยากให้มี user กี่คนก็ว่ากันไปนี่สังเกตว่าแอดมินโดน disable ไปแล้วนะครับ by default อันนี้เรามี user 2 user คนนี้เป็นแอดมินนะถ้าเราเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูใน user group เราจะเห็นว่าคนนี้เป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มแอดมินอยู่ในกลุ่ม everyone นะครับกลุ่ม user group เนี่ยมีไว้ทำไม user group มีไว้เพื่อบอกว่าไอ้คนกลุ่มนี้เวลาเซตค่าบางอย่างเช่นพวกไอ้ permission ในการใช้แอปพลิเคชันหรือว่า permission ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆถ้าเราจะเซตเป็นรายบุคคลก็เซตได้ครับแต่บางทีเราทำงานในเชิงธุรกิจอะเราจะบ้าเหรอมี10แผนกละ6คนถ้าเราต้องเซตทุกแต่ละแผนกไม่เหมือนกันน้องต้องมานั่งไล่ทีละคนเนี่ยมันก็วุ่นวายมากเขาก็ใช้วิธีจับคนเข้าไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นยูสเซอร์กลุ่มแล้วเวลาเราเซตไอ้สิทธิ์การในการเข้าถึงโฟลเดอร์แล้วก็เซตว่าโฟลเดอร์นี้กลุ่มนี้เข้าได้โฟลเดอร์นี้กลุ่มนี้แค่เขียนได้อ่านได้อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็การใช้ยูสเซอร์กลุ่มอ่ะมันก็จะมีประโยชน์ในเชิงของตัวองค์กรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตามบ้านทั่วไปยูสเซอร์มี 3-4 คนไม่ต้องทำกลุ่มอ่ะครับก็ใช้ everyone ไปแหละแล้วเราก็จะเซตอะไรแล้วก็เซต by group ก็ได้หรือถ้าเกิดบอกว่า
ลูกเข้าได้แค่นี้แต่พ่อแม่เข้าได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยเราก็แยกเป็นรายบุคคลไปมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะจำนวนคนมันน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมี NAS มากกว่า1ตัวถ้าคุณใช้วิธีการสร้าง user กับ user group ตรงเนี้ยมันก็จะวุ่นวายเพราะว่าคุณต้องไปเซตทีละเครื่องคุณก็มาสร้างที่ domain controller ครับอันนี้เพราะจากเวลารวมล้มยังไม่เสร็จเรายังสร้างไม่ได้นะครับคือการสร้าง domain controller ก็คือหมายความว่าให้ NAS เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นตัวควบคุมไปเลยว่า user ทุกอย่างให้มันเดินที่ชั้นนะครับตอนคุณสร้าง user ที่กับ user group ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเซตตัวนี้เป็น domain controller ปุ๊บ NAS ตัวที่2 3 4 5ให้จอยเข้ามาที่ domain นะครับแล้วจอยมาที่ NAS ตัวที่1 user ของทุกเครื่องมันจะ based on ตัว NAS ตัวแรกได้เลยนะครับอันนี้เราผมจะไม่ไปพูดถึงไกลนะอันนี้มันเป็น advanced ขึ้นอีกขั้นนึงอย่างที่ผมบอกเราตอนนี้เราเน้นไปที่ตัว SME หรือใครก็ตามนะครับที่มี NAS อยู่ตัวเดียวนะเราก็ทำแบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมี NAS หลายตัวอันนี้ผมแนะนำคุณต้องมีแผนที่ที่เข้าใจเรื่องโดเมนเรื่องอะไรพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็หลายที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เอา NAS มาทำโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนใหญ่จะเอา NAS มาทำตัวนี้แล้วเราก็ไปจอยเป็นโดเมนนะครับเพื่อไปจอยโดเมนจริงๆก็คือเช่นเป็น Windows Server อะไรพวกนี้แทนนะครับไปเก็บ user ไว้ที่ตรงนั้นเก็บสิทธิ์ทั้งหมดไว้ที่ตรงนั้นคอนโทรลง่ายอีกแบบนึงแต่ในกรณีที่แต่อย่างนั้นก็คือคุณเสียไลเซนส์เนาะคือบางคนเขาใช้โดเมนเป็น Linux ก็โอเคแต่บางคนเนี่ยใช้โดเมนเป็น Windows แต่ธุรกิจบางแห่งเขาก็ไม่ได้มีแบบมีตังค์อ่ะซื้อ Windows ไลเซนส์มันก็ซื้อ Windows เสร็จปุ๊บไลเซนส์ก็ตาม user อย่างเงี้ยก็เขาก็เลือกใช้ NAS มาทำโดเมนคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับเขาก็สะดวกกว่าอันนี้คือการณีของการสร้าง user นะครับทีนี้ถัดมาNAS จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแชร์โฟลเดอร์ครับคือ NAS มันไว้เก็บข้อมูลใช่ป่ะมันก็ต้องมีการสร้างโฟลเดอร์เอาไว้ใส่ข้อมูลโฟลเดอร์ใส่ข้อมูลที่สามารถเอาไปให้คนอื่นใช้งานได้เราก็เลยเรียกว่าแชร์โฟลเดอร์แชร์ก็คือแบ่งปันโฟลเดอร์ก็โฟลเดอร์เนาะทีนี้เดี๋ยวรอฟอร์แมตเสร็จก่อนผมจะเปิดแชร์โฟลเดอร์ให้ดูเพราะตอนนี้เปิดไม่ได้ถ้ายังฟอร์แมตไม่เสร็จเพราะมันสร้างแชร์ไม่ได้นะครับแล้วการทำบางคนจะทำแบบ network drive เนี่ยคือการทำแบบ network drive อะครับก็จำเป็นต้องใช้ share folder นี่แหละในการทำเพราะว่าถ้าเราไม่เปิด share folder นะครับเราก็จะไม่เห็นตัว network drive แต่ถ้าผมจะทำ share folder ผมอาจจะต้องดูในเครื่องที่บ้านจริงๆเพราะว่าพอได้เครื่องนี้ก็น่าจะได้เนี่ยเพิ่มไปรอเสร็จก่อนนะครับอันนี้ช่วงนี้มีใครมีคำถามไหมครับจะได้ไล่ตอบให้เลยฮะเป็นการออนไลน์น่ากลัวอย่างหนึ่งเนาะคือเวลาไม่เห็นภาพไม่เห็นหน้าคนแล้วรอเฮ้ยเขาหลับไปยังวะพอไม่มีคำถามเราไม่ได้ดูหน้าคนว่าเขารู้สึกยังไงตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจบตรงนี้ปุ๊บเราจะมีเบรกนิดนึงนะครับนี่เราไปเร็วกว่าเวลาที่เราคิดเยอะมากเลยนะเนี่ยเร็วกว่ากัน15นาทีได้เดี๋ยวเชื่อมากผมว่าผมโม้ไปเยอะมากเลยนะหรือว่าผมพูดเร็วไปอันนี้เรารออันนี้เราอยู่ในช่วงระหว่างการรอนะครับผมย้ำนิดนึงนะครับตัว NAS มันมีการทำ manage 2 อย่างเนาะเวลาเรามันเห็นปุ่ม manage ตัวนี้เราจะชอบนึกว่ามันคือ manage ตัว storage จริงๆแล้ว manage ตัว storage pool กับ manage ตัว room มันต่างกันเวลาเราดับเบิลคลิกตัวที่เป็น storage pool อ่ะมันก็จะเป็น manage ก็เรียก storage pool management ถ้าเราคลิกไปที่ volume อะครับมันก็จะได้ volume management ออกมามันจะแตกต่างกันตรงเวลาที่เราใช่ครับสเตตัสฮะมันจะเขียนแต่ว่าผมไม่ได้เราเห็นมันละเอียดอยู่แล้วอันนี้ถ้ามีเวลาแนะนำ two way or ten ให้ด้วยนะครับ
คุณพีพีฮะต้องการแบบถึงแบบสเต็ป by สเต็ปเลยใช่ไหมครับถ้าใช่ผมจะทำให้ดูเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีเวลาเรารอทำไอ้นี่อยู่ไอ้ create default folder อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำไอ้ two step content ให้ดูนะฮะอันดับที่หนึ่งอ่ะเราไปที่ option นะครับแล้วเราก็มา two step content verification นะครับกด get start ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีการตั้งชื่อ account แล้วก็ qr นะครับตัวเนี้ยตัว account อ่ะครับมันจะมีไว้เพื่อบอกไอตัว authenticator ว่าอันนี้คืออะไรนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อตามสบายเลยนะครับ security key มีไว้เพื่อกรณีที่สแกนไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้โดยหลักอ่ะเราใช้ authenticator เราสแกนได้อยู่แล้วประเด็นคืออย่างนี้ฮะปกติแล้วคนพูดถึง authenticator อ่ะเราจะนึกถึง Google authenticator หรือไม่ก็ Microsoft เพราะหลายคนพอใช้กันเนาะแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะไอ้2 authenticator 2ตัวมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือตัวมันเองอ่ะถ้าคุณย้ายเครื่องย้ายมือถือไปแล้วคุณทะลึ่งลืมไปเซตอัพ authenticator ที่เครื่องใหม่ด้วยมันจะหายหลายคนมีปัญหาตรงนี้คือ authenticator หายแล้วจะล็อกอินกลับมาไม่ได้คราวนี้บันไลเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ QNAP NAS นะมันเป็นเรื่องของบริการอื่นๆที่เราใช้ two step authentication ด้วยคุณจะล็อกอินเข้า Microsoft คุณจะล็อกอินเข้า Gmail คุณจะล็อกอินเข้า Twitter Facebook อะไรก็ตามที่มันมี two step authentication กันหมดแล้วอ่ะคุณจะล็อกอินไม่ได้เพราะว่าไอตัวมือถือคุณที่คุณจะทำโค้ดอ่ะมันหายไปแล้วมันไม่ใช่แค่เพราะว่ามันคุณย้ายมือถือไปแล้วคุณลืมนะเมื่อคุณทำมือถือหายคุณก็เป็นไรแล้วเพราะว่า authenticator ไม่อยู่คุณล็อกอินไม่ได้ผมอะเจอเพื่อนมีปัญหาตรงนี้เยอะมากสุดท้ายแล้ววิธีดีที่สุดครับคือตัวนี้ฮะผมให้ดูแอปตัวนี้ authy.com ฮะ authy เป็นตัว authenticator ครับแต่ว่าจุดเด่นของ authy อะมันเป็น authenticator ที่มันสามารถล็อกอินหลายเครื่องพร้อมกันได้แล้วมันซิงข้อมูลเข้าหากันนั่นหมายความว่าคุณมีมือถือ2เครื่องคุณก็สามารถใช้2เครื่องนั้นนะเป็น authenticator ได้หมดโดยการเซตครั้งเดียวคือถ้าเป็นทั่วไปนะบางบริการอ่ะมันยอมให้มี authenticator หลายตัวคุณต้องไปเซต authenticator ที่เครื่อง A เครื่อง B เครื่อง C 3เครื่องแยกออกจากกันนะครับแล้วบางบริการอ่ะมันยอมให้คุณเซต authenticator แบบจำกัดจำนวนเครื่อง1เครื่อง2เครื่องเต็มที่คุณก็เซตไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้ authy ปุ๊บคุณเซตเครื่องเดียวแล้วถ้ามันล็อกอินด้วย user เดียวกันหมดปุ๊บอ่ะมันจะสามารถแชร์การเป็น authenticator ได้หมดทุกอันนะครับอันนี้คือผมตัวแนะนำมันใช้ได้ทั้ง iOS Android นะครับแล้วก็บน Windows ก็มีแอปให้รันหมายความว่าอยู่บน Windows ปุ๊บคุณก็สามารถใช้ authy อ่ะรันโค้ดเจนเพื่อไปล็อกอินไปขอ OTP เอาไปล็อกอินบริการพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ authy ละกันทีนี้สเต็ปถัดมาครับอันนี้คือคนต้องคุ้นเคยกับพวกโปรแกรมจำพวก authenticator ก่อนนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันหน้าจอจะโผล่ขึ้นไหมอย่างกรณีของผมเนี่ยมันก็จะมีอันนี้เนาะเกิดขึ้นมันก็ไม่ขึ้นหน้าจอเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้ยิงโค้ดได้นะครับวิธีก็คือเราก็ add account แล้วก็สแกนนะครับง่ายๆเลยพอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับมันก็แอดเรียบร้อยพอแอดเรียบร้อยเสร็จเราก็จะได้โค้ดมานะครับพอเราสแกนแอดเรียบร้อยเสร็จนะครับเราได้โค้ดมาเสร็จปุ๊บเราสแกนเสร็จเรียบร้อยอ่ะเรากด next ในตัวของ QNAP มันจะบอกว่าให้เราใส่ security code security code นี้ก็จะมาจากไอตัวเมื่อกี้ที่เราแอดเข้าไปใน authenticator นี่แหละครับแล้วก็พิมพ์ตัวโค้ดมันก็จะเป็นตัวเลข6หลักเราก็กด verify ถ้าตัวโค้ดผิดปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผิดอันถ้าคุณเจออย่างนี้ปุ๊บนะคุณก็อาจจะแบ็คแล้วไปสแกนใหม่เพราะว่าคุณอาจจะสแกนผิดของผมเนี่ยเกิดจากการที่ผมโม้เมื่อกี้ยาวไปหน่อยนึงตัวเลขมันก็ expire ไปแล้วผมต้องพิมพ์ใหม่ตัวเนี้ยเลขพวกนี้ครับมันจะเปลี่ยนไปทุก30วินะโหดร้ายมากมันเป็น one time password ที่
ที่เปลี่ยนไปทุกๆ30วินะครับทำไมมันไม่ขึ้นตัวเลขมันเปลี่ยนไปทุก30วินะครับก็ต้องไอ้นี่ใหม่เดี๋ยวผมพอดีเมื่อกี้น่าจะสแกนไม่ครบน่าจะสแกนมาไม่ดีสแกนใหม่สแกนใหม่แล้วก็ next ไปนะครับแล้วเราก็ใส่โค้ดนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมเซตไม่ผิดละอาจจะเป็นเพราะว่าระบบแรงผมแน่เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแนทผมดันอยู่ๆหลุดออกจากเน็ตฮะอันนี้จริงๆถ้าเกิดมีปัญหาก็คือแนทออกจากเน็ตปุ๊บเนี่ยผมมันจะรวนนะครับแนทผมน่าจะหลุดจากเน็ตแน่เลยเพราะว่ามันขึ้นเตือนผมว่าผมเนี่ยผมเข้าคิวแนปไม่ได้เลยโอเคอันนี้อาจจะเพราะว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้ต่อเน็ตนะครับแต่หลักการก็คือพอ verify ตัวนี้เสร็จปุ๊บอะครับมันก็จะ next เสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานละแล้วก็จบเลยนะครับข้างหน้ามาเนี่ยเวลาล็อกอินเนี่ยมันก็จะบังคับให้เราต้องเข้าไอ้ two step นะครับผมค่อยดูจากเครื่องที่มันเข้าเน็ตได้ดีกว่าผมก็พิมพ์ไปนะ username password ต่อเข้ามานะครับมันก็บังคับ two step authent ตามนี้นะครับผมก็พิมพ์ไปอันนี้ password ใครจะเห็นก็ได้ครับเพราะว่ามัน one time ครับมันใช้ได้ครั้งเดียวปุ๊บมันก็จบเลยนะเนี่ยแล้วผมก็ล็อกอินเข้าได้นะครับก็บังคับแต่ในกรณีเนี้ยมันก็จะมีอย่างนี้ฮะที่ผมบอกว่าถ้าเราทำ two step authent แล้วเราลืมอ่ะเรากลัวเราลืมไอ้โค้ดตัวเนี้ยแล้วสมมติเราไม่ได้ใช้ authy อ่ะแล้วเราเอาชิปหายแล้วมือถือหายแล้วเราทำไม่ได้มันควรจะต้อง verify other way ได้ครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีเมลไปที่อีเมล address ของเราเพื่อจะเอาไอ้ตัว verification code ไปให้แต่กรณีนั้นอ่ะเราต้องเซต SNTP ไว้ที่เครื่องของ QNAP นะครับซึ่งผมอ่ะใช้วิธีเซต SNTP แต่ว่าใช้ account ของ Gmail ในการส่งก็คือไม่ได้เซตตัว NAT เป็นตัวส่งเมลโดยตรงแต่ว่าผมใช้วิธีการให้ NAT อ่ะมันล็อกอิน Gmail ไปใช้ SNTP server ของ Gmail ในการส่งอีเมลนะครับจะไม่ลำบากมานั่งเซตไอ้ SNTP server ตัวเองเนี่ยผมก็ใช้วิธีนั้นเพื่อลืมโค้ดอย่างน้อยฉันรับอีเมลได้ฉันก็ใช้วิธีส่งไอ้อีเมลไปแทนก็ได้โค้ดเหมือนกันนะครับก็มีวิธีนึงถ้าเดิมใช่ครับถ้าเดิมเซต user เอาไว้เราจะ disable ยังไงก็นี่ครับพอเราเข้า user เสร็จใช่ครับตัวเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปที่สมมติเราตอนนี้ผมเป็น training เนาะผมเป็น adminผมก็สามารถที่จะแบบมันเป็น enable อยู่ใช่ไหมครับผมก็สมมติคน training 2ก็admin เหมือนกันเป็น user admin อยู่นี้อยู่ใช่ไหมครับผมก็ไปที่ edit account profile ครับแล้วผมก็ติ๊ก disable this account แล้วก็กดโอเคจบเรียบร้อยครับใช้ได้เลยมันจะมีนิดหนึ่งเป็นทริคนิดหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ NAS มาตั้งแต่สมัยก่อนที่ทีมเนี่ยเขาจะบังคับให้สร้าง user ใหม่เป็น user ทั่วไปครับคือโปรแกรมส่วนใหญ่แอปส่วนใหญ่ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วมันสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์ใน NAS เราอ่ะมันจะเซตว่าโอนเนอร์เป็นแอดมินแล้วมันทำให้เวลาเราเข้า SSH ไปเพื่อไปเข้าบางอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเข้าไปใน Netflix แล้วผมอยากจะเพิ่มเอเจนต์สำหรับการทำสแกนปกหนังเนี่ยมันทำด้วย user admin เราไม่ได้เพราะว่า
มันถูกเซตไว้ว่าให้เฉพาะโอนเนอร์เข้าได้อย่างเดียวมันก็กลายเป็นว่าเราต้องมา enable admin เพื่อเข้า SSH ไปนะครับไม่งั้นก็ต้องไปเซต permission ของตัวไอ้โฟลเดอร์นั้นใหม่อันนี้ก็จะวุ่นนิดนึงก็จะเข้าเทคนิคมากนะผมก็แนะนำว่าก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังอันนั้นมันนั้นเป็นเชิงเทคนิคซับซ้อนที่สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะโอเคแล้วนะฮะผมไปดูเมื่อกี้ว่าใน snapshot storage เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เปิดปิดไปทีนี้ ready เรียบร้อยนะครับ ready เรียบร้อยแล้ว volume ready แล้วนะครับก็มันก็อยู่ใน update lacing ใน progress นะเกตไอ้พวกนี้มันก็ lacing ครับไม่มีละตอน lacing นะครับมันจะทำเนาะครั้งแรกสุดเลยก็จะมีการอาจจะ set lacing โน่นนี่นั่นทำ scrub ทำอะไรขึ้นมาตัวเนี้ยถ้าเรายังเพิ่งจะเริ่มใช้นะครับแค่ทำครั้งแรกเราอาจจะเลือกที่จะบอกว่า set priority ตัวเนี้ยเป็น async first ก็คือว่าทำให้ lacing พวกเนี้ยเร็วที่สุดนะครับเพราะสังเกตว่าตอนนี้ถ้าใช้สปีดปกติเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงกว่าจะแบบเลสซิงเสร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้งานไม่ได้นะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าควรจะทำให้มันหมดทุกอย่างเรียบร้อยก่อนก็จะดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากให้มันเร็วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น async first ครับเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันเสร็จเร็วนะครับแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นเราก็รอเขานิดนึงนะรอเขาใช้งานรอเขาทำหนุนเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยเราถึงค่อยใช้เต็มที่ก็ได้แต่ถ้าใครรีบร้อนนะครับก็ทำไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับใช้งานไปเลยแต่ว่าก็เลือกตัวนี้เป็น priority เป็น normal เพราะว่าถ้าเป็น service first ก็คือคนใช้งาน mass เป็นหลักนะครับไอ้ lacing เนี่ยก็จะเสร็จช้ามากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำ async first ก็ lacing จะเสร็จเร็วมากแต่ service ก็อาจจะแบบฉุกกระตุกกระตักมากนะครับก็บางทีก็เลือก default เป็นทั่วไปก็จะได้แบบไม่ต้องเสียอะไรไปด้านใดด้านหนึ่งก็คือรับพี่เซนายน้องนิดนึงก่อนทีนี้ถัดมาพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่แชร์โฟลเดอร์เราจะเห็นว่ามันเริ่มมีการสร้างแชร์โฟลเดอร์พื้นฐานขึ้นมาแล้วนะครับตัวเนี้ยจะให้ดูโครงสร้างของโฟลเดอร์ของ QNAP ก่อนเพราะมันจะมีหลายคนที่งงนะครับตัวโฟลเดอร์เราจะเห็นว่ามันมี public folder นะครับแล้วก็recently snapshot มีไว้เพื่อแบบดูว่ามี snapshot อันไหนบ้างที่ทำขึ้นมานะครับเรามีโฟลเดอร์ชื่อ snapshot ที่ไว้เก็บพวก snapshot อยู่นะตัว user เองเนี่ยเรามีปุ่มชื่อ home folder คือสังเกตว่าตอนนี้ไฟล์ station มีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์เราจะรู้ว่าแต่ละ user มันจะมีโฟลเดอร์ document โฟลเดอร์ photo โฟลเดอร์อะไรเป็นของตัวเองการสร้าง home folder เนี่ยก็คือเพื่อให้แต่ละ user แต่ละคนที่มีอยู่ใน NAS เนี่ยสามารถมีพื้นที่เป็นของตัวเองได้ด้วยอันนี้คือแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับในองค์กรอาจจะอยากทำในองค์กรอาจจะไม่อยากทำนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคิวเนี่ยเขาบังคับให้มี home folder อยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาปล่อยให้เราเลือกได้มีไม่มีตามใจชอบเลยครับเรา enable เสร็จปุ๊บแล้วจะให้ไปอยู่ที่ volume ไหนก็ได้ด้วยถ้าเรามีหลาย volume นะครับตรงนี้ผมลองให้ดูว่าถ้าเกิดเรา enable เป็นยังไงนะครับhome folder จะไม่ใช่แชร์โฟลเดอร์นะครับคนที่จะเข้า home folder ได้คือเจ้าของแอดมินดังนั้นคนที่เป็น user จำไว้อย่างนึงแอดมินเข้าโฟลเดอร์คุณได้นะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ home ขึ้นมานะครับคนก็จะสงสัยอีกโฟลเดอร์ home กับ homes มันต่างกันตรงไหนอีกนะครับเพราะว่าเวลาที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคนทั่วไปจะเห็นแค่ homes แต่ว่าแอดมินจะเห็น homes เลยครับ homes หมายความว่าไง homes หมายความว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไอเราจะเห็น home ของแต่ละคนขึ้นมาเลยนะครับเราจะเห็น home ของแต่ละคนขึ้นมาเลยแอดมินก็จะสามารถเข้าไปดู home ของแต่ละคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแต่โฮมอันนี้คือโฮมของแอดมินนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเพื่อจะแชร์ให้คนอื่นเราสามารถสร้างได้2ที่คือสร้างที่ไฟล์สเตชันก็ได้สร้างที่ตัวแชร์โฟลเดอร์ใน control panel privilege แล้วก็แชร์โฟลเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นมาเราสามารถเพิ่มแชร์โฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้หรือแชร์ snapshot แชร์โฟลเดอร์ก็ได้หมายความว่า snapshot แชร์โฟลเดอร์หมายความว่าเป็นแชร์โฟลเดอร์ที่มีการทำ snapshot ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
ันนี้เหมือนกันครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ create share folder หรือ create share folder ก็ได้นะครับนี่เราก็สร้างขึ้นอยู่กับเราอยากจะสร้างตรงไหนถ้าเป็นผมก็เกียรติผมก็มาทำนี้ครับ share folder นะครับสร้างชื่อขึ้นมาเช่นผมอยากจะสร้างชื่อว่า multimedia ในอันหนึ่งนะครับสร้างขึ้นมาเรียบร้อยกด next ใครจะมีสิทธิ์เข้าได้บ้างนะครับแอดมินเราไม่มีละเพราะแอดมินเรา visible ไปแล้วฉะนั้นแอดมินไม่ควรจะเข้าได้ training สามารถ read write ได้เรียบร้อยนะครับtraining 2อ่ะยกอันนี้ให้อ่านได้อย่างเดียวแล้วกันแล้วก็ติ๊กไปนะครับแล้วเราก็ next นะครับแล้วก็ guest right access ก็คือถ้าคนเป็น guest คือหมายว่าไม่ได้ล็อกอินจะเข้าไปได้ไหมถ้าเราบอกว่าให้เข้าได้จะเข้าได้แค่ไหน read only หรือ write read write ก็ได้แล้วก็สามารถเซตได้หรือจะ deny ห้ามเข้าก็ได้นะครับอันนี้คือถ้าไม่ล็อกอินเข้ามาก็หมดสิทธิ์เข้าอันอื่น by default เนี่ยปกติเนี่ยก็แล้วแต่เราจะเซตครับให้ Network Drive ก็คือเราจะไม่โชว์บน Windows นะครับจะ Encryption ไหมจะมีเรื่องของ Access Base ไหม Access Base ก็คืออิงตามโฟลเดอร์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติไม่มีสิทธิ์ก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเซต By Default นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไม่ต้องติ๊กอะไรตามนั้นเราเล่นตาม Default ที่ QNAP ให้มาเลยก็ได้กด Finish เสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยสร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมีโฟลเดอร์ชื่อ multimedia เรียบร้อยทีนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดหน้าจอนิดนึงก่อนนะครับทีนี้มันจะขึ้นแบบนี้ฮะเราเห็นหน้าจอนี้ไหมครับผมก็ backslash นะครับแล้วก็พิมพ์ IP address นะครับมันก็จะถาม password เพื่อจะให้ผมมานะครับถ้าติ๊ก remember มันก็จะจำได้มันก็จะจำค้างไว้มันจะไม่ถามพาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ติ๊กไว้หาอย่างให้มันจำได้สังเกตตอนนี้ผมก็จะเห็น network drive ตอนนี้ผมแอดมินฉะนั้นเวลาผมเห็น network drive แล้วครับผมก็จะเห็น share folder ทั้งหมด homes เนี่ยผมจะเห็นหมดเลยถ้าคนอื่นก็จะไม่เห็นกันนะครับ public เห็นอยู่แล้วว่ามี share folder แล้วก็ multimedia เมื่อกี้ก็จะเห็นใช่ไหมครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูในนี้ได้นะครับเราอยากจะแมปในดวงดาวก็ง่ายเลยฮะเราคลิกขวาแล้วเราก็เลือกถ้าเป็น Windows 11 Windows 10เราก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็แค่แมปในดวงดาวถ้าเป็น Windows 11เราก็ไปที่ Show More Options แล้วก็แมปในดวงดาวนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกอยากจะแมปเป็นไดรฟ์อะไรได้ A B C D E เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ finish เราใช้ Reconnect at sign in นะครับด้วยเพราะว่าเวลาที่เราล็อกเขาเรียกอะไรนะเราแมปเสร็จแล้วอ่ะถ้าเราจะเข้าอีกทีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งล็อกอินอีกรอบนึงนะครับเวลาที่เราล็อกอินเข้า Windows ก็จะคอนเน็กตัวนี้ให้เลยแต่ถ้าเราไม่ติ๊กนะครับเราก็จะต้องมาคอนเน็กทุกครั้งที่เราไซน์อินเข้า Windows เปิดเครื่องมาใหม่นะครับนี่ก็แล้วเราฟินิชเสร็จปุ๊บเราก็จบอันนี้คือการทำตัวแมปเน็ตเวิร์กย้ายก็ตรงเวลาดีครับเดี๋ยวเราไปคอฟฟี่เบรกกันนิดนึงฮะเพื่อจะได้ไปห้องน้ำดื่มน้ำอะไรกันได้นะครับผมก็จะเข้าห้องน้ำด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากันต่อนะครับใครมีคำถามอะไรตอนนี้ก็ทิ้งแชทไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะได้มาตอบคำถามได้ตอบกันโอเคไหมครับพอมันเงียบกันหมดแล้วเราก็เลยงงตกลงโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเบรกสัก10นาทีเนาะครับผมโอเคได้ครับช่วงนี้เพื่อนๆมีคำถามก็แจ้งสอบถามมาได้เลยนะครับในแชทเพราะว่าปลายซับตอบคำถามให้อยู่ครับอ
เป็นคำถามที่น่าสนใจครับขอวิธีแก้ปัญหา Windows 10ที่มองไม่เห็น NAS ในวงแลนบางเครื่องเห็นบางเครื่องไม่เห็น น่าสนใจครับผมก็นึกสาเหตุไม่ออกยังนึกวิธีแก้ไม่ออกนะฮะแต่คำถามแต่ได้เคยลองใช้ Q-Finder บนเครื่องที่มองไม่เห็นนะครับดูหรือยังครับว่าเห็น NAS ไหมคุณกสิเดชก็ไม่ใช่คุณกิติศักดิ์ที่น่าจะเดินไปไหนไม่รู้ผมเห็นกล้องคุณอยู่นะคือผมต้องถามก่อนครับว่าไอ้เครื่องที่มองไม่เห็นนะครับได้ลอง Q Finder แล้วก็ลองสแกนดูอย่างว่าเห็น NAS ไหมอันนี้อันที่หนึ่งก่อนแล้วก็ต้องถามว่าที่มองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นในโปรแกรมไอตัว Explorer หรือเปล่าไม่เป็นไปได้เหมือนกันครับถ้า NAS เป็น DHCP หรือ Fix เพราะว่ามันก็เคยเจอเคสที่ IP ชนก็มีแต่ว่าไม่มั่นใจเครื่องส่งเครื่องเคลมผ่าน SIS แล้วต้องส่งไปไต้หวันการเปิดปิดเครื่องไม่ติดไต้หวันจะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนบอนมาให้อันนี้รบกวนชั้นกินแบบติดต่ออธิบายแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องณัฐวัฒน์ช่วยตอบคำถามนี้หน่อยอะค่ะของคุณกสิเดชนะคะคุณกสิเดชต้องตอบแล้วล่ะครับว่าการันตีเหลือไหมครับคุณบอลตอนนี้เราเบรกอยู่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนบ่ายสามโมงครึ่งเนาะแต่ถ้าใครมีคำถามก็สามารถสอบถามได้ใช่ไหมคะถามเลยฮะตอนนี้ผมนั่งอยู่หน้าคอมเราก็ยังจะคุยต่อไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็ยังจะมี channel sale ของ QNAP คุณไกลสิทธิ์แล้วก็มีน้องเอนจิเนียร์น้องณัฐวัฒน์อยู่นะคะถ้ามีคำถามเรื่องการใช้งานก็สอบถามได้ส่งมาในแชทได้เลยค่ะรู้สึกที่เข้าร่วมทั้งหมดตอนนี้จะมีร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเราเข้ามาอยู่ด้วยถ้าทางร้านค้ามีคำถามก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะคะรู้สึกจะมีร้านอยู่ 2-3 ร้านที่เข้ามาค่ะผมแชร์ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเรื่องไอ้คำแบบ Network Guide เนี่ยสำหรับคนใช้ Windows นะครับมันจะมีแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมต้องเข้า Windows เนี่ยผ่านทางการพิมพ์ IP address ซึ่งสำหรับผู้ใช้งานอะบางทีมันก็ชีวิตปักทบมากเพราะว่าถ้าต้องมานั่งไล่พิมพ์ IP address ซึ่งไม่คุ้นเคยนะไม่ใช่ IT เนี่ยก็จะบอกอะไรคือ 1.165 2.168 จุดบ้าบอมันมีวิธีหนึ่งคือถ้าเราไปที่ Control Panel อ่ะครับไปที่ Network and File Services แล้วก็มาที่ Win Mac NFS Web Dev เนี่ยแล้วเรามาที่ตรงนี้ Microsoft Networking อ่ะครับอันที่1เลยคือไอ้ตัว Workgroup คือบางทีเวลาที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะ Workgroup มันอยู่คน Workgroup ด้วยก็ได้นะครับลองไปเช็คดูดีๆว่าตัว Windows ของคุณน่ะมันอยู่บน Workgroup เดียวกันกับ NAS หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆ by default ว่าถ้าเกิดไม่มีใครเซตอ่ะ Workgroup มันจะเป็น Workgroup เลยนะครับแต่ว่าบางทีบางคนน่ะมัน
บางบริษัทบางออฟฟิศอ่ะจะตั้งเวิร์กกรุ๊ปเป็นชื่อเฉพาะหรือบางคนชอบตั้งคอมเป็นชื่อประหลาดๆมาเป็นเวิร์กกรุ๊ปประหลาดๆมาเช่นเวิร์กกรุ๊ปบัญชีเวิร์กกรุ๊ป accounting อะไรเงี้ยมานะครับก็เช็คดูดีๆก่อนว่าเวิร์กกรุ๊ปเป็นเวิร์กกรุ๊ปเดียวกันก่อนหรือเปล่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรามาที่ advanced option นะครับมันจะมีการ enable win server นะครับอันนี้ถ้าเรา enable ปุ๊บเนี่ยตัว NAS ก็จะเป็น win server ด้วยการทำเนี้ยพอเรา enable เสร็จปุ๊บครับมันจะทำให้เวลาที่เราล็อกอินเราสามารถใช้ backslash 2 ทีแล้วก็ตามด้วยชื่อของ NAS ได้เลยอย่างเช่นผมตั้งชื่อ NAS ตรงนี้ไปอ่ะผมตั้งเป็นนะจำชื่อไม่ได้ตั้งชื่อเป็นชื่อยาวๆไอเนี่ยนะจำชื่อผมตั้งชื่อ NAS แล้วผมลืม นี่ตั้งชื่อนี้NAS35BF เนี่ยคือจริงๆผมตั้งชื่อเป็นชื่อaccounting ก็ได้สมมุติ accountingแล้วผม backslash 2T accounting ปุ๊บมันก็จะมีค่าเทียบเท่ากับการพิมพ์ตัว IP address เลยนะครับนี้ก็เป็นทิปอันหนึ่งสำหรับเวลาเราทำตัวแบบ network guide เราอยากจะให้คนเข้าแชร์แล็บง่ายๆแชร์โฟลเดอร์ง่ายๆทำแบบ network guide ง่ายๆก็ไปที่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดแบบอยากแมปได้บุกได้แบบที่แบบว่าผ่านเน็ตผ่านแลนด์อะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้ฮะคือเว็บแดกเนี่ยก็คือสามารถเข้าโฟลเดอร์ของ NAS ได้เลยนะครับผ่าน URL ของ NAS แต่ว่าอันนี้จะทำต้องไปทำพวกไอ้ MyKinect Cloud เลยพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเบรกกลับมานะครับจะพูดถึงตัว MyKinect Cloud ให้แต่ว่าพอดีมันเป็นเรื่องของแอนตี้ไวรัสมัลแวร์ด้วยอะไรด้วยผมจะพูดทีเดียวเลยเรื่องเปิดพอร์ตและหลายแหล่นะครับจะลุยตรงนี้ยาวทีเดียวมีปัญหาว่าทำไมเครื่องเสียไวมากใช้งานปีเดียวใช้มาหลายเครื่องแล้วแต่ละเครื่องทนกว่านี้เพิ่งมาเจอเคสนี้เคสแรกใช้งานปีเดียวแล้วเสียเป็นคำถามที่ดีครับคำตอบของผมในเบื้องต้นผมคิดว่าอันดับที่หนึ่งเลยคือแจ็คพอตก่อนเลยคือเป็นไปได้ครับว่าจะเจอแจ็คพอตผมก็เคยใช้ฮาร์ดดิสก์บางตัวก็แบบดีงามทุกอย่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องผมก็มีปัญหาบางทีผมก็เคยเจอครับแจ็คพอตมาอย่าง iPad เงี้ยผมก็ใช้ iPad 1 2 3มายันเวอร์ชั่น iPad Pro เลยพวกนี้เลยนะครับแต่ว่า iPad Pro เนี่ยเจอแจ็คพอตก็คือใช้ปีเดียวปุ๊บปีนิดๆ นะฮะแล้วปลดไอ้ถ้าเป็นทุกไปเขาเรียกหมดประกันใช่ไหมครับพอดีผมซื้อ Apple Care ผมโชคดีป่ะแต่พอหมดปีนึงปิ๊บไปนิดเดียวปุ๊บปกติเครื่องเขาไม่ซื้อ Apple Care ก็คือหมดประกันแล้วจอพังเลยฮะอันนี้คือเครื่องของ Apple จอพังเลยนี่คือเรียกว่าแจ็คพอตฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่เป็นไปได้คือความแจ็คพอตนี่เขาเรียกดวงซวยจริงๆซึ่งคนดวงซวยหลายๆรอบอันนี้ผมรู้จริงๆนะผมมีเพื่อนที่แบบว่าดวงซวยไม่ถูกกับ Samsung ซื้อ Samsung มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนคนอื่นใช้ดียังไงกูพังหมดก็มีนะครับสุดท้ายต้องไล่มันไปซื้อ Apple ฮะก็มีเหมือนกันอันนี้ความเค้าเรียกอะไรในเรื่องเหนือธรรมชาติอันนี้เป็นไปได้แต่ว่ามีความเป็นไปได้อีกอย่างนึงคืออาจจะต้องไปเช็คดูครับว่าพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องนี้เทียบกับเครื่องอื่นเป็นยังไงบ้างด้วยนะครับเช่นเอาเข้าจริงๆปรากฏว่าเป็นเครื่องที่ถูกใช้งานหนักกว่าชาวบ้านเค้าหรือว่าการเชื่อมต่อการใช้งานเนี่ยแตกต่างกับชาวบ้านเค้าเพราะว่าโอกาสที่เครื่องพวกนี้จะพังนะครับมันเป็นไปได้จากหลายอย่างเช่นตัวระบบไฟที่มีปัญหาเราต่อผ่าน UPS ไหม UPS เราดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวปลั๊กเปิดอะไรต่างๆเนี่ยเราทำมาดีพอเราเป็นปลั๊กที่มีคุณภาพดีไหมผมเคยเจอเคสที่เขาไม่พังเนาะแต่ว่าโชคดีคือเราไปเห็นแล้วเราก็เตือนเขาก่อนเขาไปใช้ NAS 8 เดใหญ่มากตัวเป็นแสนแล้วพี่แกก็ต่อกับปลั๊กพ่วงครับไม่ผ่าน UPS ด้วยต่อปลั๊กพ่วงแบบปักพ่วงตลาดนัดเลยครับที่ผมก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ฟิวที่มันเสียบอยู่เนี่ยมันเป็นฟิวจริงหรือเปล่าเนี่ยปักพ่วงตลาดนัดมากอ่ะคือเสียบดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแล้วบางคนบางที่ก็เหมือนกันอยู่กับแต่เนื่องจากอันนี้มันหลายเครื่องแล้วมันเสียแค่เครื่องเดียวผมก็เลยอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แต่มันก็มีเหมือนกันที่บางที่แถวบ้านอาจจะแบบไฟตกไฟกระชากบ่อยแต่เราไม่รู้เพราะว่าไฟตกไฟกระชากบางทีเราไม่ทันสังเกตนะครับพวกเนี้ยก็ควรจะเปลี่ยนปักเปลี่ยนใช้ UPS ด้วย UPS นี่สำคัญมากกับตัว NAS ผมบอกเลยนะครับสำคัญมากควรจะมีอย่างยิ่งไม่มีเนี่ยอาจจะเศร้าได้เลย
นะครับเขาตัวเรียกอะไรนะตัว UPS เนี่ยพอติดตั้งเสร็จแล้วครับถ้าเราใช้รุ่นที่ดีๆหน่อยแล้วเราไปดูในเว็บไซต์ของ QNAP เนาะเพื่อให้ชัวร์ว่ามันเป็นรุ่นที่QNAP รองรับเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปคุยกับตัว NAS เพื่อให้ข้อมูลได้นะครับแต่ว่าหมายถึงถ้าเกิดถ้าตัวไม่รองรับนี่ก็ไม่ใช่มีปัญหานะใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูกรณีของผมนะเดี๋ยวผมหา UPS แอปหนึ่งอย่างกรณีอย่างนี้นะครับผมเปิดให้ดูผมแชร์ให้ดูก่อนเวลาใช้ UPS อะครับมันจะมีเคสแบบนี้ผมอะเซตเข้ากับ UPS นะครับพอเซตเข้า UPS มันจะมีตัว USB connector ที่มันต่อเข้ากับ NAS ได้เราก็จะต่อเข้ากับ NAS เพื่อไปเซตว่าฉันอะจะตั้งให้ถ้าเกิด UPS power มัน fail อะแล้วฉันจะปิดเครื่องภายในกี่นาทีเหตุผลเพราะว่า UPS มันก็สำรองไฟได้ให้ใช้งานต่อได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไฟมันหมดอ่ะมันจะต้องเหลือเวลาให้เครื่องปิดตัวเองได้นะครับผมก็จะตั้งเลยคือ NAS แต่ละคนระยะเวลาปิดเครื่องไม่เท่ากันนะครับลองไปตั้งเวลาแล้วจับดูว่าเขาใช้เวลานานขนาดไหนเพราะว่ายิ่งเซอร์วิสเยอะนะครับมันจะต้องไปค่อยๆชัตดาวน์เซอร์วิสเทียตัวกว่าเครื่องมันจะดับอ่ะมันจะกินเวลานานมากนะครับก็ตั้งไว้ของผมเนี่ยถ้าไฟดับเกิน5นาทีชัตดาวน์ไปเลยนะคือก็ต้องตั้งดูดีๆเพราะเผื่อบางทีเนี่ยไฟดับปุ๊บมันติดปั๊บเลยก็มีนะครับภายใน 1-2 นาทีฉะนั้นเราก็อย่าไปตั้งให้มันเร็วจนเกินไปหรือนานจนเกินเหตุเพราะนานจนเกินไปอ่ะNASมันจะดับก่อนที่จะปิดสวิตช์หมดนะครับโอกาสที่การเขียนข้อมูลจะพังพินาศNASจะพังเนี่ยจะสูงนะครับก็ตั้งเวลาให้เหมาะสมกับตัวนี้ด้วยแต่ถ้าปิดเร็วเกินไปนะครับคนใช้งานทั่วไปก็แบบวุ่นวายเพราะว่าพอไฟดับแค่นาที2นาทีแล้วเกิดไฟติดมันเหมือนเดิมเนี่ยไอตอนเปิดNASก็นานเหมือนกันนะครับก็จะเสียเวลาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้ UPS information นะครับที่มันจะมีตัวบ่งบอกว่าแบตเตอรี่มันมีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวบอกได้ไอ้ถ้าแบรนด์เขารองรับนะครับซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีถึงขั้นบอกเลยเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนเวลาเท่าไหร่ตัวนักไอ้ UPS ตัวเก่าผมเป็น APC อ่ะเขาซัพพอร์ตก็โอเคเห็นหมดตัวใหม่ผมซื้อมามันไม่ใช่เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรนะเทสโดย QNAP นะครับก็ใช้ได้นะครับก็สังเกตว่ามันก็ยังสั่งชัตดาวน์ได้ผมไปลองเทสทั้งหมดแล้วแต่ว่ามันจะไม่เห็นพวก manufacturer ไม่เห็น data พวก connection time เท่าไหร่ไม่มีไม่ได้บอกไว้นะครับทีนี้ผมมี NAS 2ตัว A ตัว B นี่นะครับผมจะให้ UPS ตัวนึงอ่ะคือ UPS มันก็มี USB เสียบเครื่องเดียวใช่ไหมถ้าเกิดผมอยากจะบอกไฟดับต้องชัตดาวน์2เครื่องทำไงก็นี่ฮะเอาไป enable network USB UPS master ครับของผมอ่ะเป็น UPS master ก็คือเอาเครื่องที่มันต่อกับ UPS อ่ะเป็น master พอติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ add NAS ของเราทุกตัวเข้าไปครับเพื่อจะบอกว่าให้ IP address พวกนี้สามารถได้รับการแจ้งเตือนจากตัว UPS master ได้ว่าเฮ้ยไฟดับว่ะเตรียมตัวปิดเครื่องแล้วทางเครื่องปลายทางนะครับเราก็แทนที่เราจะเลือกเป็น UPS connection นะครับเราก็เปลี่ยนไปเป็น network UPS slav นะครับแล้วเราก็เลือก master เป็น IP address ของ NAS ตัวเมื่อกี้ที่ผมใช้เซตแล้วผมก็ตั้งตามปกติว่าถ้าแจ้งเตือนมาว่า fail เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยให้ดับภายในกี่นาทีปุ๊บผมก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยสังเกตว่ามันก็สามารถส่ง UPS information เข้ามาที่ slav ได้เหมือนกันนะครับการเซต UPS ก็ประมาณนี้เพื่อป้องกันไม่ให้NAS มีปัญหาเวลาไฟดับมีแถมให้นอกเหนือจากที่เราคุยเมื่อกี้นะครับอ
สนใจการเซต HBS 3เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับครึ่งหลังเนี่ยเราจะมีการพูดมีแน่นอน UPS ไหนที่รองรับบ้างพอดีคุณณัฐวัฒน์ตอบไปแทนแล้วนะครับไปเช็คได้ที่ compatibility ของ QNAP ครับถ้านำ NAS มาบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแทนเครื่องบันทึกทำยังไงรับกล้องได้กี่ตัวนะครับก็จริงๆแล้วต้องคำนวณด้วยแบนด์วิดแล้วก็มีหลายอย่างมาเกี่ยวข้องครับอย่างเช่นใช้เป็นที่เก็บวิดีโออย่างเดียวไหมคือถ้าใช้เป็นที่เก็บวิดีโออย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสมันก็ดูแบนด์วิดเลยครับว่ากล้องมีกี่ตัวแล้วก็จะเก็บ data เท่าไหร่เนาะสมมติว่ากล้องมี10ตัว100ตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีฟีเจอร์ในการที่จะสามารถถ่ายข้อมูลมาที่ตัว NAS ได้นะครับซึ่งอาจจะต้องมีตัวกลางเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงสำหรับเก็บ data สำหรับรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วมันจะเก็บ data ไปที่ NAS หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเอากล้องวงจรปิดต่อกับ NAS โดยตรงแล้วก็ให้ NAS เป็นตัวเก็บภาพนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือน DVR เป็น NVR ไปเลยนะครับถ้าเป็น NVR ไปเลยเนี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์ของ QNAP นะครับ QVR Pro นะครับซึ่งก็จะมีไลเซนส์มาให้ตามจำนวนกล้องซึ่งอาจจะมี2ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็เราจะสามารถดูภาพจากโปรแกรม QVR Pro นี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะใช้กล้องมากกว่านั้นเราก็จำเป็นต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มครับผมอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่ซึ่งก็แล้วแต่คนจริงๆครับอย่างเช่นผมใช้ตัวกล้องวงจรปิดนะตามบ้านเลยนะผมใช้ของ Xiaomi อย่างเงี้ยเป็นต้น Xiaomi ตัว360องศาที่มันตัวเหมือน Snowman เดี๋ยวผมเปิดผมหาไอ้นี่ให้แป๊บนึงดูว่าหน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนะสดมาเจอมั้ยเขาเรียกว่า Xiaomi ตัวเขาเรียกอะไรนะ Mi Home Security Camera 360นะครับเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูตัวนี้ Xiaomi ดีครับมันมีเว็บของประเทศไทยละไอ้ Xiaomi ตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์ตัวนึงซึ่งมันสามารถเก็บบันทึกภาพเข้า NAS ได้ถ้า NAS เปิด SMB ไว้มันก็สแกนเนี่ยตัวนี้ฮะมันก็จะสแกนตัว NAS เก็บมันสแกนตัว NAS เจอ IP เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินยูเซอร์ไปปุ๊บมันก็เก็บวิดีโอเข้าไปที่นั่นเลยฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ QVR Pro แต่ว่าคุณก็ไม่ได้สามารถดูภาพจากตัว QVR Pro ได้หรือจากตัว NAS หรือจากแอปอะไรพวกนี้ได้เลยนะคุณก็ใช้แอปของคุณก็ใช้แอปของ Xiaomi แต่ตัวเนื้อวิดีโอวงจรปิดที่เก็บไว้ครับมันจะถูกบันทึกอยู่บน NAS คุณก็ไปดึงไฟล์ออกมาเก็บดึงไฟล์มาดูได้ด้วยโปรแกรมไปเล่นวิดีโอปกติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าซีเรียสว่าเฮ้ยฉันต้องการกล้องที่บอกว่าไปใช้กับ QVR Pro ได้โน่นนี่นั่นหนึ่งคุณมีไลเซนส์แล้วก็ขอโทษครับลืมแชร์หน้าจอถูกไม่แต่ผมให้ดูไอ้นี่เฉยๆไอ้ตัวนั้นผมก็ส่งลิงก์ให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะนั่นได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องการให้ดูกล้องวงจรปิดผ่านแอปของ NAS ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือ QVR Pro เนี่ยคุณก็ต้องดูว่าไลเซนส์ก็แถมเท่าไหร่แล้วก็มีกล้องกี่ตัวแล้วก็รุ่นของคุณรองรับไหมนะถ้ากล้องจำนวนเยอะกว่านั้นคุณต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนวันที่ย้อนหลังดูได้นะครับได้กี่วันผมจะไม่ผิด14วันถ้าอยากได้ดูนานกว่านั้นก็ต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มครับขอเสริมนิดนึงนะครับก็ QVR Pro ครับจะเป็นฟรีไลเซนส์ที่มี8กล้องที่ให้เป็นฟรีไลเซนส์ได้8กล้องนะครับโดยกล้องที่จะมาใช้กับ QVR Pro ครับก็ต้องรองรับมาตรฐาน OnVIP ครับถ้าไม่คือถ้ามันมีมาตรฐาน OnVIP อ่ะครับสามารถจะใช้กับแอปตัวนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนมันจะมีเงื่อนไขครับว่าไอ้แล้ว NAS รุ่นไหนที่มันมีแอปตัวนี้นะครับก็โดยส่วนใหญ่ครับก็จะเป็น NAS ที่เป็นชิปเซตที่เป็น AMD หรือ Intel นะครับแล้วก็มี RAM นะครับต้องมี RAM 4 GB ขึ้นไปครับก็จะใช้กับแอปตัว QVR Pro ได้ครับ
คือเราจะสังเกตนิดนึงฮะว่าปกติเวลาซื้อผมเจอหลายคนที่มาซื้ออ่ะจะซื้อตัว NAS ตัวที่เป็น AIM คือถ้าเราคิดว่าเราจะใช้เก็บไฟล์นะครับแชร์ไฟล์อะไรพวกนี้เป็นหลัก AIM ก็เหลือเฟือครับแล้วก็ดูจำนวนคนเอาว่าพอไหมถ้า SME ส่วนใหญ่ผมว่า AIM ก็เหลือเฟือถ้าต้องการแค่เก็บส่งรับไฟล์ส่งไฟล์เก็บไฟล์ไว้แชร์กันโน่นนี่นั่นฟีเจอร์ตัวดีๆก็เยอะไอตัวที่ผมเทสให้ผมเอามาเทสเนี่ยก็เป็น AIM นะครับดูดีๆเนี่ยมันก็เป็น AIM ตัวนี้ก็เป็น AIM นะครับหลัง4ก็เรียกว่าเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปละมีทุกอย่างให้เธอละใส่ SSD เป็น Cache Accelerator ก็ได้นะครับมี RAM ตั้ง 4GB สบายรองรับ User สบายๆเลยแต่ว่าพอจะไปทำอย่างอื่นเพิ่มเยอะๆอ่ะมันก็ต้องคิดในใจนิดนึงว่าไหวไหมวะ คุณบอกคุณจะมาทำvirtual station คงไม่รอดแน่นะครับ container station ยังพอไหวบ้างแต่ว่าถ้าร้าน service เยอะก็ไม่ควรคือถ้าเกิดซื้อกลับเผื่อเลยผมก็อยากจะแบบ AMD Intel ไปเลยครับมันเผื่อในอนาคตถ้าเกิดอยากจะทำฟีเจอร์เพิ่มโน่นนี่นั่นก็จะเวิร์กกว่าTS253B 253เป็น Intel เป็น Intel ใช้ได้ครับครับแต่แรมต้อง4แรมต้อง4กิกฮะพูดถึงแรมเนี่ยก็อันนี้เอาเรียกว่าเป็นคำแนะนำจากยูเซอร์แล้วกันนะครับคือ QDAM อ่ะเขาจะค่อนข้างหลายๆรุ่นน่ะจะค่อนข้างจะบอกว่าสเปคสูงสุดแรมมันคือ8ถ้าเป็นรุ่นแบบทั่วไปพวก 453A 253B อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะมีเขาก็จะบอกมาบอกเซฟว่าอ่ะแรมแม็กคือ8กิกนะแล้วรุ่นเขาก็จะมี2กิก4กิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เขาจะชอบพูดว่า maximum memory คือ8กิกแต่ว่าจริงๆก็เคยอย่างเครื่องบ้านผมอ่ะก็ทูซีใส่ไป16นะแต่ว่ามันต้องเลือกแรมจริงๆอ่ะคือมันต้องเลือกแรม compatible จริงๆต้องไปเปิดในเว็บไซต์ YouTube ดูว่ามันมีคนทำได้ไหมแล้วแรมใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนอ่ะต้องไปเอาตามเขาอ่ะมันจะได้แต่ไม่งั้นก็ต้องเล่นตามสเปคครับได้8กิกนะแต่จริงๆอ่ะไปได้16อ่ะได้อยู่เพราะแหละไอ้แน่ที่บ้านผมก็16สเปค8นะใส่16รันได้นะครับแต่ก็เป็น8คูณ2ไงในความจริงแล้วสเปคบอกโน่ยูไม่มีสิทธิ์แต่เราก็ทูซีนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับ QNAP นะ QNAP ไม่รับประกันว่าทำได้นะครับผมก็ไม่รับประกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมแค่บอกว่ามันทำได้แหละขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถไปหาแรมรุ่นที่มันโอเคเจอไหมมีคำถามต่อมาว่าแล้วถ้า QNAP วงเดียวกันมี3ตัวใช้ UPS EVA ต้องกลับไปดูสเปคครับว่า NAS คุณเนี่ยแต่ละตัวมันกินไฟเท่าไหร่สูงสุดแล้วก็บวกตัวเลขมานะครับได้กี่วัตต์แล้วก็ไปเลือกซื้อ UPS ตามจำนวนวัตต์นะครับผมตอบไม่ได้ครับว่า3ตัว EVA คือถ้าคุณเอา3ตัวแบบซุปเปอร์เทพอย่างที่ผมเคยคือมีครั้งนึง QNAP ส่งมาให้แบบกรี๊ดมากส่ง16เบตัวแบบใช้กับแรกอ่ะใหญ่มโหฬารเปิดทีเครื่องยังเกือบจะบินเสียงดังมากแมววิ่งหนีอ่ะก็อันนั้นคือถ้าเกิดเจอทั้ง3ตัว UPS ก็ต้องใหญ่นะครับเดี๋ยวแมปไดรฟ์นอกวงแลนได้ไหมหมายถึงอยู่นอกวงแลนอยากจะแมปไดรฟ์เหรอครับกรณีนั้นต้องใช้แบบเว็บแดกครับจะดีสุดคือเป็นการแมปไดรฟ์ผ่าน HTTP เลยครับคุณจะแมปยังไงก็ได้แต่ปกติแล้วนะครับการทำแมปไดรฟ์หมายถึงว่าคุณก็ควรจะต้องมั่นใจอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบได้ผ่าน VPN ครับก็คือจำลองอยู่นอกวงแลนแหละแต่จำลองแต่คอนเนคตัวเองเข้ามาเป็น VPN คืออย่างนี้ต้องอธิบายนี้ก่อนครับการทำแบบได้แบบมันคือเรามั่นใจแล้วว่าไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันต้องเราเชื่อใจได้ไว้ใจได้ฉะนั้นปกติเราจะไม่แบบได้นอกวงแลนให้นะครับเพราะว่ามันคือการใช้ประจำแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยมันเป็นเครื่องนั้นเครื่องนี้อยู่นอกวงแลนก็ต้องยอมให้เขาโยนไฟล์เข้ามาได้โน่นนี่นั่นก็ VPN หรือไม่ก็WebDAV นะครับแต่ WebDAV ไม่มีความปลอดภัยนะ WebDAV มันคือผ่าน HTTPS ก็คือแบบ
มันก็ปลอดภัยในส่วนหนึ่งในแง่ของการเข้ารหัสข้อมูลแหละแต่ว่ามันไม่ได้ปลอดภัยมากคือถ้าถามผมก็อยากให้แบบผ่าน VPN มากกว่าเพื่อเข้าไปอยู่ในวงงานเดียวกันกับตัว NAS ทีนี้ VPN ก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกันครับเพราะว่า QNAP ก็ทำ VPN ได้แล้วก็เราเตอร์คุณเองอ่ะถ้ารุ่นดีๆมันก็ทำ VPN ได้แน็ตตัวเดียวปล่อย2วงแลนได้ไหมเพราะมีเราเตอร์2วงแลนใกล้ไกลวงหนึ่งแลนช้าวงแลนแต่ระยะใกล้แต่วงอีกวงไกลแต่ช้าก็เหมือนคอมพิวเตอร์เราอะครับเราก็สามารถที่จะเนื่องจากพอร์ตถ้าพอร์ตแลนของแน็ตมันมีหลายพอร์ตนะครับมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะเซตให้แต่ละพอร์ตไปอยู่คนละวงได้แต่ปัญหาของมันก็คือคุณต้องเข้าใจเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องไปเซตให้มันให้มันดีว่าอันไหนมันเป็นของวงไหนมันก็จะเข้าได้คือแต่ละวงก็จะสามารถเข้าเน็ตได้โดยผ่านเน็ตเวิร์กของเขาเองแต่ว่าวงอีกวงนึงมันก็แต่เขาว่าวงนี่หมายถึงว่าวงแลนแบบ IP เดียวกันหรือวงคนละ IP ครับตรงนี้ก่อนคือถ้าเกิด2เราเตอร์2ตัววงมันวงคนละ IP กัน DHCP server คนละวงกันน่ะมันก็จะข้ามวงกันเองไม่ได้นะพูดอย่างนี้ก่อนมันโทษครับพอดีเหมือนกับว่าของผมเนี่ยมันมีเราเตอร์ที่มันแรงๆน่าจะอยู่ในตัวอาคารนะสัก 2-3 ตัวตัวนี้คือเรียกเป็น1วงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นระยะไกลประมาณสัก 4-500 ประมาณ200เมตรเนี่ยมันก็อีกวงนึงเหมือนนะครับผมก็เลยว่า IP เดียวกันครับผมไม่แน่ใจว่า IP เดียวกันน่าจะ IP เดียวกันนะครับเครื่องเดียวกันแล้วก็แต่ว่าเรามีเราเตอร์ของ 3BB อยู่แล้วครับแล้วก็เราค่อยแยกออกไปเป็นตัวส่งไกลกับตัวส่งใกล้ไปนะครับที่ผมใช้คืออย่างนี้ครับอันนี้เรื่องเน็ตเวิร์กนะเนาะมันจะงงนิดนึงคือถ้าเกิดสมมติวงแต่ละวงมี DHCP server เป็นของตัวเองจะเรียกคนละวงเนาะต่อให้ตั้งไป IP เดียวกันมันก็เดี๋ยวมันจะชนกันเนาะยกเว้นว่าเราเซต IP เราคือความยากมันอยู่อย่างนี้ NAS สามารถต่อเราเตอร์2วงได้นะครับแต่ว่ามันควรจะรับ IP จากเราถ้าเราเซต DHCP server อ่ะหรือ fixed IP อ่ะมันควรจะรับจากตัวเดียวกันปัญหาของมันคืออย่างนี้ถ้าคุณมีเราเตอร์2วงตัวหนึ่งวงใกล้ตัวนึงวงไกลของคุณเนี่ยแล้วทุกอย่างทั้ง2ตัวมันลงมาที่ NAS ตัวเดียวกัน NAS มันจะคุยกับ2วงได้ต่อให้เป็น IP เดียวไอ้ชุดเดียวกันหรือคนละชุดก็ตามแต่เครื่องใดๆก็ตามที่ต่อกับเราเตอร์ตัวนั้นมันคุยกันเองไม่ได้ครับงงไหมคำถามตอนนี้คือเราเตอร์2วงคุณน่ะเครื่องสมมติมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องเครื่อง A กับเครื่อง B เครื่อง A ต่อกับวงเครื่อง B ต่อกับวง2 A กับ B คุยกันเองได้ไหมน่าจะคุยกันไม่แน่ใจครับไม่ใช่ก่อนนะมันเรื่องยุ่งยากมากเลยครับคือตามหลักอย่างที่คุณนัทวัฒน์พูดนะครับแนะนำให้มีวงเดียวผมเห็นด้วยเลยเพราะว่า NAS มันควรจะอยู่ในวงเดียวกันถ้าคือมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องก็ตามอย่างเช่น NAS มันควรอยู่ในวงเดียวกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่า2วงนี้ไม่ควรคุยด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปเซตอีกแบบมันก็ต้องไปดูกันอีกแบบนึงว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับวงที่1เนี่ยไม่ควรจะสามารถใช้ VPN ได้แต่วงที่2จะใช้ VPN ได้อย่างเงี้ยมันก็ NAS มันสามารถทํา Service Binding เพื่อจะบอกว่าอ่ะใครต่อเข้าวงนี้มาฉันจะยอมให้ใช้บริการนี้แต่ถ้าใครต่ออีกวงนึงมาฉันไม่ใช้นั่นคือในกรณีเป็น Use Case ในการใช้งานที่บอกว่าจำกัดการใช้งานบริการบางอย่างโดยที่ล็อกไว้ที่เน็ตเวิร์กวงแลนเนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นคุณควรจะอยู่ในวงแลนเดียวกันเสมอครับครับงั้นผมตอบผมก็เลยบอกว่าผมตอบไม่ได้เหมือนกันว่าคุณควรจะอยู่แบบไหนครับพอดีมันคือแบบว่าอย่างที่ร้านที่ผมอยู่เนี่ยมันห่างจากบ้านผมประมาณ200เมตรเนาะแล้วก็ผมก็ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากที่เนี่ยไปที่บ้านอีก200เมตรนะครับกลับไปแล้วก็แต่ที่เราใช้ในตัวอาคารที่ผมร้านค้าเนี่ยมันเป็นอีกชุดหนึ่งพอดีผมถามแล้วเขาบอกว่าถามว่าของผมใช้ของ TP-Link เนาะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าถามว่า2อันน่าจะรวมเมิร์จกันได้ไหมเขาก็บอกว่าเมิร์จกันไม่ได้มันเหมือนมันคนละตระกูลกันเพราะว่าตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลส่งไกลอีกตระกูลหนึ่งแรงแต่ใกล้อะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจคำพูดแล้วเหมือนกันคือปกติถ้าถามผมอะ
สมมติเรามีวงอยู่2วงอ่ะถ้าเป็นผมผมจะลากแบ็คโบนขึ้นมาเส้นนึงก็คือสายแลนนั่นแหละลากยาวเลยปื๊ดถ้าต้องการความเสถียรนะผมจะลากยาวไปเลยแล้วก็ต่อล็อตเตอร์คนละวงกันแต่ทั้งหมดอ่ะก็จะคุยกันเองได้เพราะผมมีแบ็คโบนวิ่งอยู่แต่ถ้าเกิดผมอยากจะขยายผมมีวงใกล้อยู่แล้วผมมีอีกที่อยู่ไกลๆแต่ผมอยากให้ที่นั้นน่ะใช้งานได้เหมือนกันผมก็จะ extend ด้วย mesh หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ออกไปฉันต้องอยู่ที่การออกแบบเน็ตเวิร์คครับครับโอเคครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติบอกว่าอยากจะใช้ NAT ตัวเดียวแล้วใช้ทั้งคู่ได้ผมจะให้อยู่ในวงเดียวกันนะโดยเพราะยิ่งคุณก็บอกอยู่แล้วว่าทั้งคู่ก็จะใช้เน็ตด้วยกันอยู่ใช่ครับมันควรจะเดียวก็จะเป็นวงแรนเดียวกันครับมันไม่ควรจะอยู่คนละที่ไม่ควรอยู่วงคนละวงต่อให้มันอยู่คนละที่กันจริงๆผมก็จะลากแบ็คโบนไปอ๋อแสดงว่าผมเนี่ยเอาNATไปไปเสียบกับไอตัวเราเตอร์ของ 3BB แล้วก็ไอ2ตัวนั้นค่อยๆดึงออกไปดีนะครับ2ที่ 2ที่ที่มันไกลกับใกล้ครับน่าจะรับกันได้อยู่ผมไม่แน่ใจเทปโทโปโลจีเน็ตเวิร์กโทโปโลจีของที่คุณทำครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปรึกษากันข้างนอกดีกว่าจะเสียเวลาทีนี้ผมแถมให้เมื่อกี้นิดนึงนะครับอย่างที่บอกได้ว่าถ้าสมมติเรามีแลนหลายตัวสมมติเรามีอะแดปเตอร์ตรงนี้ผมมีอะแดปเตอร์3ตัวผมทำแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอะแดปเตอร์ละตัวอยู่ในคนละวงก็ได้อ่ะสมมตินะวง1วง2วง3วง1วง2น่ะผมอาจจะบอกว่าวง1วง2ผมให้ SCPใช้ได้แต่วง1ทํา SCP วง2ทําได้เฉพาะแค่นี้วง3ทําเฉพาะแค่นี้ผมก็แค่อันติ๊กออกหมดปุ๊บใครต่อแลนมาผิดวงอ่ะมันก็ใช้บริการบางอย่างไม่ได้เลยเนาะมันมีไว้เพื่อ1คือจํากัดการเข้าถึงยกตัวอย่างเช่นนะครับผมบอกว่า management service อ่ะผมจะให้เฉพาะวงนี้เข้าวง1เข้าอะแดปเตอร์1เข้าซึ่งผมวงเนี้ยผมจะไม่มีการต่อข้างนอกเลยผมก็คุณจะเข้ามา NAT จะเข้ามา SSH มาทําเทลเน็ตมาทําอะไรพวกนี้ที่เป็นสําคัญมากของตัวNAS เนี่ยคุณก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับที่เหลืออาจจะแบบ2กับ3เนี่ยอาจจะเหมือนกันหมดใครใช้อย่างอื่นก็ได้หมดเลยจะ FTP จะ Web Server SQL จะ Async อะไรปล่อยไปไม่มีปัญหาทำได้อันนี้ก็วิธีที่1เนาะวิธีที่2คือบางทีมันมีเรื่องของการจำกัดแบนด์วิดต์ยกตัวอย่างเช่นบริการบางอย่าง SQL Server หรืออะไรพวกนี้ที่บอกว่าถ้ายูเซอร์บางคนเขาดึงไฟล์กันใหญ่ๆเข้าจนกระทั่งมันทำให้เว็บในเว็บที่รันด้วยNAS วิ่งไม่ได้เพราะว่าแบนด์วิดต์แม่งโดนดึงไปใช้ด้านโน้นหมดเราก็บล็อกเลยครับว่าพอร์ตหนึ่งเนี่ยมีไว้รันเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวการันตีแบนด์วิดต์1พอร์ต1กิกะบิตให้วิ่งไอเว็บอย่างเดียวเลยใครจะดึงไฟล์อะไรก็ตามมาวิ่งไปวิ่ง2กับ3ไปเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้มีไว้เพื่อทำตัวเขาเรียกนะการันตีแบนด์วิดต์ก็คือทำ service spying นะครับแต่ถ้าให้มันมาหากันเองก็ถ้าถามผมก็ทำขอทั้งที่เนี่ยตึ้ง1 2 3อยู่ด้วยกันจบอันนี้ชั้นสูงละมันมีเรื่องเน็ตเวิร์คมาเกี่ยวข้องผมขอไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวยิ่งพูดแล้วยิ่งงงนะครับถัดมามีเรื่องของ malware ละนะครับแย่จังเลยทำไมอยู่ๆ NAS มัน NAS ผมอยู่ๆมันต่อเน็ตไม่ได้ไม่รู้เมื่อวานลองเทสละตั้งเน็ตเวิร์กแบบนี้มันต่อออกเน็ตได้อยู่ๆมาวันนี้มันออกเน็ตไม่ได้ใช่ขอดูแป๊บนึงนะครับใจจุงเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งแทนเป็นตัวสำรองไปเลยเหมือนกันเนาะเราไม่มีปัญหาครับเรามีตัวสำรองเสมอเห็นนี้ไหมครับอันนี้คือ253ตัวผมเนาะตัว malware remover นะครับคืออย่างนี้บอกอธิบายนิดนึงก่อนว่าQNAP เนี่ยมันมี
แอนตี้ไวรัสอยู่2แบบนะอันที่1เนี่ยถ้าคุณไปที่คอนทรอลพาเนลนะครับแล้วคุณก็ไปที่แอนตี้ไวรัสคุณจะเห็นตัวหนึ่งก็คือ CAM AV นะครับ CAM AV เนี่ยมันเป็นตัวแอนตี้ไวรัสตัวที่1ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ใช้ CAM AV คุณก็สามารถไปอินสตอลตัว McAfee ได้นะครับเราจะรู้จักชื่อของ McAfee มากกว่า CAM AV นะครับแอนตี้ไวรัสตัวนี้ถามว่ามีไว้ทำไมมันมีไว้สแกนไวรัสของพวกคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามันไม่เกี่ยวกับ NAS เลยนะมันมีไว้สแกนพวกไวรัสที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ที่ถูกเก็บไว้บน NAS อ่ะมันไม่มีไวรัสแล้วถ้ามันไม่มีไวรัสเนี่ยมันก็จะไม่แพร่กระจายไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับอันนี้เป็นแอนตี้ไวรัสที่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณจะไม่ enable ก็ได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันทำให้เครื่องช้าเพราะว่าทุกครั้งที่มันสแกนมันก็จะไปกินทรัพยากรเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นพวกออฟฟิศต่างๆเขาห่วงเขากังวลเขาไม่นโยบายหรอกไม่ได้มีไวรัสไม่ได้เลยเนี่ยถ้ามีเราต้องไม่กระจายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกที่จะเปิดตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะวิธีการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดคือป้องกันที่ตัวไคลเอนต์ก่อนเลยก็คือหมายว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบอ่ะมันควรจะมีแอนตี้ไวรัสควรจะได้รับการอัปเดตควรจะถูกสแกนควรจะแต่มันก็มีโอกาสที่ไอ้ยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยมันพลาดนะครับแล้วก็โดนไวรัสเข้ากับเครื่องแล้วพอมันติดไวรัสเครื่องนึงเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็กระจายมาที่ NAS แล้วอาศัย NAS อ่ะเป็นตัวกระจายไปที่อื่นนะครับไอ้เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวป้องกันไวรัสพวกนี้ไวรัสพวกนี้จะไม่ไวรัสที่ถูกสแกนได้โดย McAfee หรือว่า CAM AV ตัวเนี้ยจะเป็นไวรัสที่ไม่โจมตี NAS นะครับเพราะไวรัสมันคือเหมือนมันเหมือนถูกออกแบบมาให้โจมตีเฉพาะ OS มันจะไม่โจมตี QNAP มันจะไปโจมตีพวก Windows หรือพวก Mac แล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยก็คือแอนตี้ไวรัสพวกนี้จะสแกนเจอนะครับจะอีกตัวนึงคือตัว malware remover ตัวนี้ต่างหากที่เป็นแอนตี้ไวรัสของ NAS นะครับตัวแอนตี้ไวรัสของ NAS ตัวเนี้ยคือสแกนปุ๊บมีเจอพวกแรนซัมแวร์พวกมัลแวร์บางตัวพวกตัวขุดบิตคอยเนอร์ตัวคริปโตไมเนอร์ที่มันโจมตีNASเพื่อมาฝังตัวอยู่ในNASเอาNASไปขโมยขุดเหรียญบ้างละมาเข้ารหัสข้อมูลของNASบ้างละเนี่ยคือตัวนี้จะเป็นตัวที่สแกนเจอนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะป้องกันได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยอย่างเช่นที่เราโดนเมื่อไม่นานมานี้หรือปีที่แล้วโดนเนี่ยก็เป็นตัวที่อาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในการเข้ารหัสมันโจมตีเข้ามาเลยนะครับมันไม่ได้ฝังตัวมัลแวร์เข้ามาในตัวเครื่องแล้วค่อยมาเข้ารหัสเรานะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็จะโจมตีโดยตรงเราต้องมีการปิดกั้นป้องกันตัวเองอีกสเต็ปหนึ่งในการป้องกันนะครับอันดับที่หนึ่งเลยอ่ะก็คือถ้าเราจะป้องกันเนาะมันจะมีเมื่อกี้ผมลืมพูดถึง MyQNAP Cloud ไปนะครับ MyQNAP Cloud เนี่ยมันคือถ้าใครไม่คุ้นอยากให้คุ้นกับเทอมนี้ครับเขาเรียกว่า DDNS Dynamic Domain Name Server นะครับคือทุกครั้งที่เรามีการต่อออกอินเทอร์เน็ตไปครับมันจะมีเวลาเราเข้าจริงๆเข้ามาถึงเซิร์ฟเวอร์จริงๆอ่ะมันคือ IP address พวกนี้19218พวกนี้นะครับทีนี้เวลาเราต่อออกเน็ตไปเนี่ยเลขพวกนี้มันจะจำยากเราก็จะต้องกำหนดชื่อให้มันเพื่อจะได้จำง่ายๆแต่ทีนี้ปัญหาของมันคือเวลาเราต่อเน็ตบ้านเน็ตออฟฟิศหลายๆที่ที่มาจาก ISP เน็ตสวิสพอยต์เดินให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาจะสุ่ม IP ให้เราสมัยก่อนนะครับสุ่ม IP ให้เราแล้ว IP วันนี้ล็อกอินวันพรุ่งนี้ล็อกอินมะรืนนี้ล็อกอินมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะไม่สามารถกำหนดชื่อมาที่ IP address ได้ 100% เพราะว่าชื่อสมมติว่าผมผูกเนี่ยกล้าฝาก ts253pro.nakinapcar.com เนี่ยผูกกับ IP address ปัจจุบันวันนี้พรุ่งนี้มัน IP address มันเปลี่ยนแหละฉะนั้นไอ้ชื่อเนี้ยก็จะชี้ไปผิดที่ก็จะเข้าไม่ได้เขาก็เลยมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า DDNS ขึ้นมาเพื่อที่เวลาที่มีการเปลี่ยน IP address แต่ละครั้งนะครับชื่อก็จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ชื่อเนี้ยก็จะถูกลิงก์ใหม่ก็คือมันจะอัปเดต IP address เราเนี่ยไปที่ชื่อให้โดยตรงแล้วไอ้ QNAP MyQNAP Cloud เนี่ยก็คือ QNAP เขาให้บริการตรงเนี้ยฟรีกับเราก็หมายความว่าเขาจะเป็นตัวกลางที่จะจำได้ว่าชื่อเนี้ยมันควรจะเป็น IP address อะไรนะครับ
เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่คอมพิวเตอร์ยังเป็นแค่คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนยังไม่มี IoT ไม่มาไอ้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ให้ IP ที่เขาเรียกว่า Public IP หรือบางคนในภาษาชาวบ้านเรียก IP จริงนะครับมาตลอดฉะนั้นฟีเจอร์นี้มีประโยชน์กับเราครับเพราะว่ามันช่วยให้เราสามารถซิงค์ IP address ของเราอ่ะกับตัวชื่อได้นะครับแต่ตอนเนี้ยฟีเจอร์นี้มันไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะใช้เราได้ IP จริงนะครับ IP public IP มาเช่นเราใช้ของ True แล้วเราโทรไป call center แล้วบอกว่าผมจะกล้องวงจรปิดครับผมขอใช้public IP หน่อยเขาส่งให้เราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราไปเปิดใช้งาน MyQNAP Cloud เนาะซึ่งก็คือเวลาเราไปที่ตัว MyQNAP Cloud ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราเซตอัพ get started นะครับแล้วก็พอเราสตาร์ทเราไป createไอ้ตัว QNAP ID นะครับไป sign in ไป sign up มาก่อนนะครับพอเราได้ QNAP ID ได้ password เสร็จปุ๊บเรากดตามขั้นตอนไปปุ๊บเราล็อกอินได้มันก็จะเข้ามาหน้าจอนี้พอดีไอ้เครื่องนี้มันไม่ต่อเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถทำให้ดูได้นะครับแบบนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆตรงเนี้ยมันควรจะมีได้มาลองปิดเปิดใหม่ดีกว่าคือปกติแล้วมันจะต้องล็อกเอาท์ออกเนาะอันนี้ผมพอดีผมล็อกอินไปผมล็อกอินไปละเดี๋ยวล็อกเอาท์ก่อนนะลองเทสให้ดูนะครับทีนี้ผมแค่เทสนะฉะนั้นผมจะไม่สร้างจริงจังขึ้นมานะเดี๋ยวไปเปิดที่เรื่องหนาเข้ามาที่สตาร์ทนะครับแล้วก็ล็อกอินQNAP ID นะครับก็ล็อกอินใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับทีนี้ QNAP ID ตอนนี้เขาก็ให้เราสร้าง two step authentication ได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปสร้างขึ้นมาด้วยอันนี้พอเราสร้างเสร็จไปพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้ก็การตั้งชื่อนี้มันก็จะเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้โดเมนนะครับหรือว่า smart URL ใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะคอนฟิกเกอร์อะไรบ้างนะครับว่า enable ให้กับตัวนี้แล้วเราก็ register ตึ้งขึ้นไปใน QNAP Cloud แล้วก็จบคือ MyQNAP Cloud มันก็จะทำให้ถ้าเราเซตตัว port forward ไว้ดีๆครับ URL ตัวเดียวมันจะสามารถที่จะลิงก์เข้ามาที่ switch ใน NAS 2ตัวที่บ้านเราได้ขอให้ไอ้ตัวนี้ชนกันก็พอนะครับนี้ก็พอเซตเสร็จเรียบร้อยก็ได้ชื่อได้เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเราก็มาดูต่อว่าเราจะไปเปิดอะไรต่อเช่น QNAP Cloud Link เราจะไปเปิดไหนนะครับแล้วก็ตัว SSL Certificate เราจะเปิดหรือเปล่า SSL นี้ก็คือมีไว้เพื่อว่าเวลาเราเข้า NAS จาก My QNAP Cloud ครับมันจะด้วยตัวเนี้ยมันจะขึ้นว่าเป็น Secure Channel ที่สามารถล็อกอินได้นะครับมันจะตรงนี้ขึ้น non secure ถึงเราจะเข้า https ก็เพราะว่าเราไม่มี certificate ที่ถูก assign ให้กับ url ตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่า certificate มัน assign เข้ากับ ip วงในไอภายในไม่ได้เนาะมันต้องเป็น ip ต้องเป็น url ที่เป็นแบบของจริงก็คือ myqnap.com ของ qnap เนี่ยเขาก็ใช้ของ rest encrypt ให้นะครับเราก็สามารถไปกดดาวน์โหลดแล้วก็ install ตัวเนี้ยโดยที่ register กับชื่อแล้วก็ confirm ปุ๊บเราก็จะได้ตัว certificate ของ MyQNAP Cloud URL ตัวนี้มานะครับเพื่อที่เวลาเราล็อกอินเข้าโดเมนนี้ปุ๊บมันก็จะมาที่ถูกเครื่องนั่นเองนะครับแล้วพอมาถูกเครื่องไม่พอมันยังขึ้นด้วยว่าโฮสต์ตัวนี้สีเขียวนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวล็อกกุญแจเหมือนกับอย่างเงี้ยกุญแจอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะขึ้นว่าเป็น URL นี้มีอะไรพูดมามันก็จะดูว่าปลอดภัยอันนี้ก็มั่นใจได้อย่างนึงว่าไม่เจอพวกไอ้การโจมตีแบบ man in the middle ที่ปลอมตัวเองเป็นตัว https นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งอันนี้เผินหลุดละทีนี้
เดี๋ยวพอมันหลุดปุ๊บเราต้องล็อกอินใหม่นะครับพอคอได้เสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยสเต็ปถัดมาก็คือคุณก็ต้อง forward ทำ port forwarding นะครับไปที่ตัวเราเตอร์ซึ่งมันมีวิธีทำได้2วิธีก็คือแมนนวลเข้าไปที่เราเตอร์แต่ละตัวมีฟีเจอร์ port forwarding เราก็เลือกเลยว่าจะ port forward port ไหนบ้างแล้วก็จะออกไปที่ port หมายเลขอะไรตอนที่อยู่อินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเกิดใครไม่เป็นอ่ะมันคิวเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ตัวนี้ชื่อ auto configuration auto router configuration พอติ๊กตัวนี้ปุ๊บถ้าเราเตอร์เราเปิดใช้สิ่งที่เรียกว่า UPnP อยู่ครับมันจะขึ้นตรงนี้ให้เลือกเลยว่าเราจะปล่อยบริการอะไรบ้างไปพอร์ตไหนแต่พอดีเราเตอร์บ้านผมปิดไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นต่อให้เรา enable ไปอ่ะมันก็ไม่เจอนะครับสแกนไม่เจอเพราะมันจะไม่เจอไอ้ตัวเราเตอร์ผมที่เปิด UPnP นะครับตัวนี้มีไว้ทำไมตัวนี้มีไว้เพื่อถ้าเราเปิดใช้ค้างไว้อยู่ครับPort forwarding อ่ะสามารถเซตได้จากตัวเราเตอร์ของ Qnap ไอ้ตัวเนี้ยของ Qnap เลยว่าฉันอยากจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างนะสำหรับบริการไหนแล้ว My Qnap Cloud ก็สามารถที่จะดึงตัวพอร์ตตัวนั้นได้เลยนะครับแต่มันไม่ปลอดภัยเพราะว่า UPnP มีโอกาสโดนแฮกได้ฉะนั้น Qnap เองก็บอกว่าควรใช้นะครับmanual port forwarding มากกว่ายกเว้นว่าคุณมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีผ่าน UPnP ได้อย่างดีมากบนเราเตอร์ของคุณนะครับไม่งั้นก็อย่าเสี่ยงทีนี้มันมีนิดนึงตรงนี้ครับตรง My Qnap Cloud Link เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ผมให้ดูก่อนว่าอย่างเส้นอย่างกรณีเปิดพอร์ตไอ้ UPnP ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถที่จะมาเซต enableตัว port forwarding ของอะไรก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นให้ดูเลยว่า NAS port เบอร์นี้ external port เบอร์ไหนนะครับอยาก enable ตัวไหนก็ apply ไปแล้วก็ติ๊กไปนะครับสมมติอยากจะ enable 2ตัวนี้3ตัวนี้นะตอนนี้ผมติ๊กไม่ได้เพราะว่าผมไม่มี UPnP ผมติ๊กไปเสร็จปุ๊บ3ตัวผมกด apply to router ปั๊บนะครับมันก็จะ apply ค่า port forwarding ตัวนี้ไปที่ router ให้เลยผ่าน UPnP แต่ถ้าเกิดคุณ enable ตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บไอ้ที่คุณทำ port forwarding ไว้ทั้งหมดอ่ะมันก็หายนะมันจะอยู่เฉพาะตอนที่เราเปิด UPnP เท่านั้นนะครับนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้ของผมอย่างที่ผมบอกผมไม่มี UPnP router นะครับเพราะว่าปิดไปแล้วช่วงนี้โดนโจมตีบ่อยก็ปิดไปเลยนะฮะดีที่สุดนะครับพอทำแมนนวลเลยครับถ้าแมนนวลไม่เป็นนะครับดูเลยเพราะผมตอบยาก router แต่ละยี่ห้อวิธีการเซตมันไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือ port forwarding นั่นแหละนะถ้าทำไม่เป็นก็ถ้าเป็นผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไปก็ควรจะเช็คกับทางISP นะครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี่ยผู้ให้บริการบางรายเช่น AIS แล้วก็ตัวเองก็เป็นเหมือนกันคือเขาไม่ให้ Public IP แล้วเพราะว่าตอนนี้คนใช้เยอะมากทั้งเด็กบ้านทั้ง IoT ทั้งสมาร์ทโฟนโน่นนี่นั่นมันเยอะไปหมดมันไม่สามารถใช้เขาไม่ยอมละคือให้ตัว public IP นะครับเพราะตอนนี้ทุกคนยังใช้ IPv4 กันอยู่ผมไม่เข้าใจกันว่า IPv6 มันยังไม่เข้ามาทันทีมันมีคนจะนั่งตั้งนานผมก็แนะนำให้ไปอ่านบล็อกตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมใส่ไว้ในแชทให้คือ QVPN เนี่ยมันจะต้อง based on ว่าถ้าคุณมีเน็ตบ้านที่มี public IP นะครับคุณจะสามารถที่จะใช้ My Qnap Cloud เนี่ยทำตัวเป็น DDNS ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย ISP ก็ไม่ยอมให้คุณใช้ public IP address ก็จนปัญญาครับ My Qnap Cloud จะใช้ไม่ได้เลยนะไม่ต้องพยายามเซตครับใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องมี IP address ที่เป็น IP จริงเท่านั้นทีนี้ไอ้ตัว AIS เองอ่ะเขาก็ไม่ให้ฮะ public IP แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะต่อกล้องวงจรปิดคุณอยากจะต่อ NAS ออกได้เขาจะมีบริการ DDNS เป็นของตัวเองนี่ผมจะอธิบายให้ฟังเลยว่า DDNS มันคืออะไรนะครับเขาจะมีบริการ DDNS เป็นของตัวเองชื่อ THDDNS นะครับใช่ครับ support IPv6 ครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ยอมเอา IPv6 อะมาใช้เป็นตัวจริงสักทีนึงคือเขาก็ไม่ยอมปล่อย public IP มาให้มันเลยไปเซตไอตัวนั้นไม่ได้แต่จริงๆตอนนี้ไอ MyQnap Cloud อ่ะมันรองรับ IPv6 แล้วด้วยถ้าเกิดเขายอมใ
public IP ที่เป็น IPv6 มาให้อ่ะตัว MyKnet Cloud ก็จะใช้ได้นะครับแต่ของผมโชคดีของ True อ่ะคือเป็นลูกค้าเก่าแก่มากเขาก็ยอมให้ผมใช้ public IP ผมขอไว้แต่เนิ่นๆหลายปีมาแล้วตอนนี้ True ก็มีของเขาเองเป็น True DDNS ซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูนะ thbdns.net นะครับกับ truedns มันจะเป็น .an.th ทั้ง2อันน่ะมันไปใช้บริการเจ้าเดียวกันก็คือใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในการทำหน้าตาแบบนี้เลยครับเพียงแต่แค่เปลี่ยนแค่ thbdns มาเป็น truedns เนี่ยลองหน้าดูหน้าตานะนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะบริการ DDNS มันใช้ไฟเบอร์อันนี้มันไม่ขึ้นcom ทำผิดเนี่ยมันก็หน้าตาเหมือนกันเลยฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งหน้าตาจะเหมือนอย่างนี้เลยคือเขาจะเป็นการยอมให้สร้างพอร์ตเปิดพอร์ตพอร์ตติ้งนะครับมาเนาะแล้วก็สร้างพอร์ตเสร็จปุ๊บมันก็จะชี้ไปที่บ้านของคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องมาเปิดพอร์ตในนี้ก่อนเซตพอร์ตก่อนว่าคุณอยากจะเอาพอร์ตไหนไปใช้กับบริการไหนของ NAS ก่อนนะครับตั้งชื่อบริการให้ถูกต้องแล้วกันแล้วเปิดทิ้งไว้หลังจากนั้นน่ะไอ้ตัวนี้คือพอร์ตเหมือนกับที่คุณเซตที่เราเตอร์แล้วแต่คุณต้องมาเซตที่เราเตอร์อีกทีนึงเพื่อบอกว่าไอ้ตัวพอร์ตภายนอกกับที่เราเซตไว้เมื่อกี้จะวิ่งไปที่ IP ไหนของพอร์ตภายในก็คือตัว NAS นะครับแล้วถึงจะใช้งานได้ True DNS กับ AS เหมือนกันเป๊ะนะฮะหน้าตาซึ่งไอตัวรับไอตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับไอตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าคุณได้เราเตอร์รุ่นไหนมาคุณก็ต้องไปเซตตัวพอร์ตโฟลดิ้งแล้วชี้ขึ้นมานะครับก็คือเริ่มต้นสมมติคุณมีพอร์ตมาคุณรู้แล้วแล้วคุณก็ได้พอร์ตมาเรียบร้อยนะครับคุณก็อาจจะตั้งว่าพอร์ต6220 6221ใช้ไปสำหรับ A กับ B นะครับพอคุณมาที่นี่นะแล้วคุณเปิดพอร์ต forwarding นะครับตั้งชื่อบอกว่าอันนี้ service A ของฉันเป็นโปรโตคอลเป็น TCP นะตัว IP address ของแน่ฉันคือ 192.168. อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็พอร์ตเมื่อกี้ไอ้6220เนี่ยก็คือ6220ถึง6220จะไปที่ NAT เบอร์หมดนะเป็นเว็บไซต์ก็80 ถึง 80แล้วกด apply ฉะนั้นเวลาที่ล็อกอินด้วยชื่อของเรา .thddns.net เนี่ยมันก็จะแล้วเราก็ต่อโคลอนพอร์ต6220ปุ๊บนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ NAS แล้วไปที่พอร์ต80แล้วเราก็สามารถเข้าถึง NAS ได้ผ่านทางพอร์ต6220อย่างนี้นะครับ VPN ก็เหมือนกันเราก็ต้องตั้งพอร์ตครับสมมุติว่า6221เป็น VPN นะครับเราก็มาที่ NAS เสร็จปุ๊บแล้วพอร์ต VPN ของเราคืออันไหนเราก็ใส่ไปสมมุติพอร์ต VPN เราคือ1224เราก็ต้องใส่1224ไปนะครับมันก็จะวิ่งเข้าปิด VPN ได้มันถึงจะยอมให้มันถึงจะยอมให้ทำตัวนี้นะครับพอดีบ้านผมใช้ True มาโชคดีฮะไม่ต้องทำไอ้ตัว DDNS ตัวนี้ก็ใช้ในคิวดักคลาไปตามปกติแต่สำหรับคนที่มาทีหลังเนี่ยเขาก็ต้องใช้ตัว DDNS ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็บอกเลยครับคืออย่าเพิ่งไปคิดว่า MyQNAP Cloud คือการให้ NAS มันต่อออกเน็ตได้นะครับ NAS มันต่อออกเน็ตได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาจะเข้าถึงแนสจากอินเทอร์เน็ตอ่ะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า DDNS ซึ่ง MyQNAP Cloud อ่ะมันคือ DDNS แต่ว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ Public IP มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งหลังๆอ่ะมันไม่มีนะครับผู้ให้บริการเนี่ยพยายามผลักดันให้เราไปใช้ที่DDNS ของเขาเองนะครับ THDDNS ของ AAS True DDNS ของ True นะครับแล้วเราก็ไปเซตตามเว็บที่ผมสอนตรงนี้เซตแล้วเราก็จะเข้าได้ถือ NAS ได้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MyQNAP Cloud นะครับ MyQNAP Cloud คือ DDNS ประเภทหนึ่งก็คล้ายๆกับ THB DNS กับ True DNS นี่แหละคือเราเซตได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เฉพาะในกรณีที่ต้องมี Public IP ซึ่งถ้าเราไม่มีก็อดแค่นั้นเองสำหรับผู้ใช้บริการตามองค์กรที่เขามีการ assign IP address ที่เป็น Public IP ให้นะครับที่ขอซื้อไว้บางทีได้ Fixed IP ได้ซ้ำคุณก็เลือกได้ครับว่าคุณจะใช้ MyQNAP Cloud หรือคุณจะไปจดโดเมนเองเลยก็ได้นะครับจดโดเมน .com.blog. อะไรก็แล้วแต่เองก็ได้นะครับถ้าคุณเป็น fixed IP DDNS อย่าง MyKnap Cloud หรือ THDDNS หรือ TrueDNS อ่ะมันมีไว้เพื่อกรณีที่ IP ของคุณน่ะมันไม่ซ้ำมันไ
ไม่ฟิกซ์มันไม่ถูกล็อกไว้ให้คุณนะครับการล็อก public IP ไอ้ครับการล็อก public IP ให้อ่ะต้องเสียตังค์นะแต่ว่าจะยอมเสียตังค์ไหมด้วยนะครับตรงนี้งงไหมครับถ้าไม่งงเราจะไปที่ตัวพอร์ตต่อนิดนึงนะครับคืออย่างที่บอกนะฮะว่าเวลาที่เราอันนี้ผมเลเวลก่อนผมจะให้เห็นภาพเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นิดนึงเดี๋ยวนี้ขนาด AS อะครับเป็น SME อ่ะมันยังขึ้นเลยฮะฟรี private ใช่มั้ยไม่ใช่ public ใช่มั้ยฮะ private IPv4 พร้อม DDNS ใช่มั้ยคือเขาก็ไม่ได้ให้ public IP address แล้วอะครับเขาก็เปลี่ยนมาเป็นตัว private IP address แล้วทำ DDNS ให้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้ fixed IP นะครับเนี่ยเห็นป่ะสามารถขอสมัครบริการเสริม public IPv4 หรือ fixed ได้นะครับหลังจากสเตตัสเป็น active แล้วก็ไปสมัครเพิ่มเสียตังค์ฮะถ้าอยากได้ public IP เดี๋ยวนี้คิดตังค์แล้วเพราะเขามองว่าทุกคนก็แย่งกันแล้วถ้าอยากได้ fixed IP ก็แพงขึ้นอีกเลยครับนี่ให้ดูก่อนนะครับทีนี้ตัวเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนี่ทีนี้ในส่วนของการป้องกันตัวเองนะครับผมตอบไม่ได้นะมีคนถามว่าผมจะปิดพอร์ตไหนบ้างเปิดพอร์ตไหนได้ผมว่ามันแล้วแต่คุณจะใช้งานนะครับคือเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราชีวิตเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะให้ใครจากอินเทอร์เน็ตเลยเนาะเข้ามาใช้เครื่องเราได้เลยเราก็ไม่ต้องเปิดพอร์ตไหนออกไปเลยครับแต่ถ้าเราสมมติบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แต่ฉันยังต้องอยากจะได้ล็อกอินเข้ามาหน้าQNAP NAS เพื่อเซตคอนฟิกค่าคุณมีทางเลือก2ทางทางเลือกที่1เนี่ยคือคุณก็ไปพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งตัว Secure NAS Web ไม่ต้องทำ NAS Web นะฮะทำ Secure เพราะคุณต้องบังคับเป็น HTTPS เนาะคือคุณมาที่ตัว Control Panel ตัวเนี้ยใน Setting คุณ Force Secure Connection อย่างเดียวสถานเดียวเลยคุณ Force Secure Connection เลยนะครับเพื่อบังคับว่าถ้าอยากจะเข้าแนทฉันต้องเข้ามาใน Secure Port เท่านั้นนะก็เปิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวคุณก็จะสามารถเข้าล็อกอินผ่าน URL DNS ของคุณอ่ะเข้ามาเพื่อเข้าหน้า QTS บริหารจัดการ NAS ได้แต่ว่าถ้าอยากจะ Secure ที่สุดจริงๆนะครับก็เซต VPN แล้วเปิดเฉพาะ VPN ครับคุณก็ไปรันไปลงไอ้ QVPN ไว้เนาะแล้วก็ตั้งค่า VPN เพื่อ connect เข้า VPN ของ NAS แล้วก็หลังจากนั้นน่ะคุณจะทำอะไรคุณก็ connect ผ่าน VPN ก่อนแล้วก็ log in เข้า NAS ตามปกติเสมือนหนึ่งคุณอยู่ในวงแหวนของบ้านเราเลยกับพี่กับคุณต่อจากอินเทอร์เน็ตอันนั้นน่ะจะ secure สุดแล้วคุณจะใช้บริการอื่นใดก็ผ่านไอ้ตัวนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้จะดีที่สุดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องใช้ FTP จำเป็นต้องอะไรมาก็เลือกเลยครับอยากจะเปิดอะไรก็ค่อยๆเปิดทีละอันก็ไปเซตใน Port Forwarding Router สำคัญที่สุดคืออย่าใช้เลขมาตรฐานนะ Port 80 8080เนี่ยที่ใครก็รู้อ่ะ4430ที่ดูก็รู้แล้วว่าแกเป็นคือส่วนใหญ่คนจะชอบเพราะ443อ่ะมันคือ SSL บางคนก็ขี้เกียจจำว่า Port ไอ้ Secure Web เป็นอะไรคุณก็เปลี่ยนเป็น4430ใส่ศูนย์อีกตัวนึงซะคุณชีวิตกระจกละคุณใช้ในบ้านน่ะใน NAS port อ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ external port คุณต้องเปลี่ยนออกจากนอกบ้านไปอ่ะคุณต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่430อันนั้นต้องกลายเป็น17235อย่างเงี้ยคือให้มันเพี้ยนไปแบบชนิดว่านึกไม่ออกว่ามันคือ port อะไรคนเค้าก็จะ17235คือบริการอะไรวะมันก็จะนึกไม่ได้ครับก็เราจะไม่รู้ว่าอ๋อ secure web มันพอแล้วนึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกมันก็จะแฮกได้ยากหนึ่งระดับหนึ่งนะครับ
อันนี้คือส่วนสำคัญพวกนี้อย่าไปตั้งค่า default เนี่ยอย่าไปใช้ไปเซตแล้วข้อเสียของการใช้ไอ้ auto router configuration ก็คือตรงนี้นะครับมันเราเซตอะไรใน NAS port เนี่ย external port จะเป็นตัวเดียวกับ NAS port แล้วเราแก้ไม่ได้การตั้ง port forwarding ของเราด้วยแบบแมนนวลอ่ะข้อดีคือตรงนี้เลยอย่างที่ผมบอกพอเราเข้าไปตั้งใน router อ่ะ router มันจะบอกได้ว่าใน NAS port อ่ะมันจะเป็นสมมุติ80ก็จริงแต่ external port อ่ะเราสามารถตั้งเป็น17123เนี้ยได้คนก็จะเดาพอร์ตตัวนี้ไม่ได้อันนี้คือจุดสำคัญที่สุดในเวลาเราทำใช้งานนะครับทีนี้เราจบตรงส่วนของไอ้ MyKinect Cloud แล้วนะครับทีนี้เราไปดูส่วนถัดไปก็คือตัว HBS 3นะซึ่งพอดีเนื่องจากว่าไอ้นี่มันต่อหนึ่งไม่ได้สักทีผมไปให้ดูตัวนี้เลยแล้วกัน HBS 3เนี่ยก็มีไว้เพื่อเซฟแบ็กอัพนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมสามารถเข้าแมสตัวนั้นได้ไหมผมโชคร้ายตรงที่ว่าไอ้ตัวแล้วซอฟต์แวร์มันเล่นผมซะเละผมกำลังเตรียมจะล้างข้อมูลใหม่หมดอยู่พอดีก็เลยทำให้ยังปวดๆอยู่ไม่งั้นโอ้ยมีหน้าจอโชว์ให้ดูเยอะฮะตอนนี้ยังต้องเช็คดูแป๊บนึงไม่ได้ฮะงั้นเดี๋ยวผมให้ดู HBS 3แบบ local แล้วกันนะครับ HBS 3ก็คือพอเปิดมาปุ๊บนะครับมันก็ออกมาแบบนี้นะ HBS 3เนี่ยมันมีหน้าที่ก็คือทำเรื่องของการ backup กับ sync ทำได้2อย่างนะครับ backup กับ sync คือ backup กับ sync ต่างตรงไหน sync คือมันมีให้เลือก two way one way active นะครับ two way คือชั้นเครื่อง NAS A ซิงค์ไป NAS B ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ NAS A ก็ซิงค์ไปที่ NAS B ด้วยแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ NAS B ก็ซิงค์กลับมาที่ NAS A ด้วยนะครับ two way ก็จะตั้งเป็นตามช่วงเวลานะครับตัว active นะครับก็ตัว active ไอตัว one way ก็จะข้างเดียวข้างหนึ่งนะครับคือ NAS A ไป B หรือ B มา A อันนี้เรื่องอันนี้เราจะเซตนะครับactive คือ2เครื่องเนี่ยมันจะซิงค์ไปเลยอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ซิงค์ให้เหมือนกัน2เครื่อง2ด้านให้เหมือนกันหมดเลยนะครับข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออันนี้จริงๆถ้าถามผมนะมันเหมาะสำหรับ2กรณีคือใช้ active sync เพื่อบอกเลยว่าเฮ้ยกรณีเครื่องใดเครื่องนึงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกเครื่องเหมือนกันด้วยเพื่อไม่มั่นใจว่าเช่นมี NAS อยู่คนละสาขาหรือคนละเซกชันอยู่คนละชั้นแต่ว่าข้อมูลต้องใช้เหมือนกันแต่เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงได้เร็ว NAS จะเป็นหน้าที่เหมือนเป็นบัฟเฟอร์ยิงค่ามาหากันเพื่อให้มั่นใจว่า data มันจะตรงกันนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งไปใช้เนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะได้ข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดแต่ backup เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนตั้งเวลาไว้เพื่อจะบอกว่าเก็บจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสำรองไว้เวลามีปัญหาจะได้กู้ข้อมูลหรือ restore กลับมาได้นะครับฉะนั้นเวลาที่เป็น sync อ่ะถ้าจะ restore ข้อมูลกลับมาอาจจะมีปัญหาเนาะอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นก็ถูก sync ไปแล้วเหมือนกันเป๊ะทำเวอร์ชันไม่ได้ไม่มีเวอร์ชันนะครับแต่ backup เนี่ยสามารถทำเป็นเก็บเป็นเวอร์ชันเก็บไว้ได้วิธีการเซตทุกอย่างจริงๆเหมือนกันหมดนะครับขั้นตอนก็จะมีการคือเซต HBS 3เนี่ยจริงๆเซตง่ายมากเพราะว่าขั้นตอนจะถูกล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเป็น step by step ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมทำ backup now เนี่ยผมเครียด backup job ขึ้นมานะครับมันก็จะบอกว่า select folder ที่เราจะ backup ผม select folder เสร็จปุ๊บผมกด next เลือก backup ไปที่ไหน local NAS remote NAS remote NAS ก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับ local NAS ก็คืออยู่ในตัวเองนะครับกดเสร็จปุ๊บแบ็กอัพไปไว้ที่ไหนต่อนะครับพอดีตัว remote NAS ผมมีปัญหาอยู่
ไปไหนต่อผมก็สามารถที่จะเลือกโฟลเดอร์ที่ผมจะแล้วก็ไปปลายทางได้กดเรียบร้อยเสร็จกดโอเคมันก็จะบอกว่าจ็อบนี้ชื่ออะไร description เราสามารถเขียนตั้งชื่อได้นะครับจ็อบนี้เพื่อเราจะได้รู้ภายหลังเข้าใจภายหลังได้ว่าตัวนี้ผมเก็บไว้ทำไมนะครับเช่นตรงนี้ผมเป็นแค่เทรนนิ่งนะพอเทรนนิ่งโอลี่อย่างนี้ถูกไหมนะครับแล้วพอตั้งชื่อผ่านเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกด next มันก็ให้เราเลือก schedule ต่อว่าเราจะทำเป็นประจำหรือทำครั้งเดียวนะครับทำครั้งเดียวข้างโน้ต schedule เลยครับคลิกถูกแล้วกด next มันก็ backup ได้เลยนะถ้าเราทำ schedule ปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะ schedule แบบไหนสามารถตั้งได้สูงสุดถึง30 schedule นะครับตั้งเป็นครั้งเดียวตั้งเป็นตามช่วงเวลาแบบเป็นระยะเป็นประจำตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้แล้วรอแต่ละครั้งนะครับจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่หรือจะไม่เสร็จสิ้นเลยก็ได้ทำนี้ทุกเวลาไปเลยก็ได้นะครับทำ periodically ก็คือตัวนี้หมายถึงว่าทุกๆกี่โมงปุ๊บก็เริ่มทำจนเสร็จหรือจะทำทุกวันนะครับเริ่มขึ้นเวลาไหนจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ทำทุกสัปดาห์ทำทุกเดือนอันนี้เราสามารถเลือกได้ทำทุกสัปดาห์ก็เลือกได้ว่าจะทำแค่วันไหนของสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเซตตัว schedule ตัวนี้ขึ้นมานะครับสมมติผมเซตไปเป็น weekly ทุกๆวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนะมันก็เซตได้นะครับหรือบางคนบอกว่า run after job ก็ได้คือสมมติกรณีที่เรามีการเซตตัวbackup อยู่แล้ว job อื่นอยู่แล้วเราสามารถจะทำ job นี้เสร็จไปทำ job อื่นต่อได้เช่นสมมติเราบอกว่าเราจะ backup 3หมวด3 folder 3 folder นะครับแต่ว่าแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยเราจะไม่ทำพร้อมกันเราจะทำโฟลเดอร์ให้เสร็จก่อนแล้วไปโฟลเดอร์2ไปโฟลเดอร์3แล้วก็เซตโฟลเดอร์1เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อย run after job ว่า run after job ที่เป็นโฟลเดอร์2โฟลเดอร์1โฟลเดอร์3ก็บอก run after job ที่เป็นโฟลเดอร์2ฮะมันก็จะไล่ job ไปทีละอันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบางกรณีเนาะเพราะบางที่ก็จะเซตไม่เหมือนกันอย่างเช่นมันต้องไป backup ตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อย backup ที่2แล้วค่อย backup ที่3เนี่ยเราจะสามารถไล่อย่างนี้ได้นะครับนอกจากนั้นเราสามารถทำ versioning ได้คือเรารีเทนสามารถเก็บรีเทนเป็นเวอร์ชันได้ไม่ใช่แค่เรื่องของเก็บครั้งเดียวคือถ้าเกิดเราไม่ทำเวอร์ชันนะครับมันก็จะเก็บครั้งเดียวแล้วก็ไปจบแต่ถ้าเราทำเป็นเวอร์ชันนิ่งเนี่ยพอเราเก็บไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการเซฟว่าเวอร์ชันที่1ไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเก็บเวอร์ชันที่2เก็บเวอร์ชันที่3ไว้เพื่อเวลาที่มันมีปัญหาเราสามารถย้อนได้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตอนเวอร์ชัน3ว่ะย้อนกลับไปเอา data จากเวอร์ชัน2ก็ได้อันนี้จะเก็บจะมีประโยชน์มากอย่างยิ่งมากๆใน2กรณีคือเผื่อลบข้อมูลหรือเผื่อแก้ไขข้อมูลไปแล้วอยากจะย้อนกลับนะครับไปเวอร์ชันเก่าที่ก่อนหน้าหรือโดนแรนซัมแวร์แล้วไอ้เวอร์ชันล่าๆเนี่ยโดนแรนซัมแวร์เข้ารหัสไปหมดแล้วต้องย้อนกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อจะได้เอาเวอร์ชันที่ยังไม่ถูกแรนซัมแวร์เก็บกลับมาได้นะครับสามารถสร้างเป็น simple versioning ได้นะครับเพื่อจะบอกว่าจะรีเทนกี่เวอร์ชันแล้วหลังจากนั้นก็จะลบเวอร์ชันแรกทิ้งสมมติรีเทนไป100เวอร์ชันพอถึงเวอร์ชัน100ปุ๊บ101ปั๊บเวอร์ชัน1หายเวอร์ชัน102ปุ๊บเวอร์ชัน2หายก็จะค่อยๆรีเทนไปนะครับหรือรีเทนเป็นจำนวนเดย์ก็ได้นะครับกี่วันหรือจะสมาร์ทเวอร์ชันนิ่งก็ได้ครับเพื่อจะกำหนดไปเลยว่าจะรีเทนไว้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่อะไรก็ตามไอ้ตัวเนี้ย NAS ก็จะเป็นตัวกำหนดเขาเรียกอะไรคำนวณให้เองนะครับว่าจะเก็บอันนี้ไหมหรือเก็บอันนั้นไว้ไหมเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างที่เราก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเก็บเป็นทุกชั่วโมงหลายชั่วโมงเยอะแต่พอมันเริ่มซ้ำๆแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายชั่วโมงก็อาจจะถูกลบทิ้งไปเพื่อไปเก็บเป็นวีคแทนหรือเป็นเดย์เป็นเดย์เป็นวีคหรือเป็นมันแทนเพื่อที่จะได้ย้อนกลับมาได้อย่างเหมาะสมที่สุดไปในข้อมูลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกสุดท้ายก็ integrity check ก็คือพอแบ็กอัพเสร็จแล้วจะเทสด้วยไหมว่าชัวร์นะว่าข้อมูลไม่ผิดข้อมูลไม่มีปัญหานะครับไม่ถ้า run integrity check ก็จะได้ชัวร์แต่ถ้าไม่แต่ก็จะข้อเสียคือมันก็จะเสียทรัพยากรในการประมวลผลไปฉะนั้นบางทีก็เหมือนกับ backup เสร็จปุ๊บนะครับก็อาจจะตั้งไว้วันหนึ่งช่วงเวลาในช่วงเวลาที่ไม่มีคนใช้งานเนาะเพื่อจะมา integrity check แต่ถ้าเกิดว่ามีคนใช้งานบ่อยๆมากๆไม่มีเวลาที่จะให้มันไปรันเราก็เลือกของ schedule แล้วมารันเองก็ได้อันนี้ก็เราจะตั้งพอตั้งเสร็จหมดเรียบร้อยครับก็ไปเซต rules คืออะไร rules คือบอกว่าจะ dedupe ไหมคือถ้าข้อมูลซ้ำๆนะครับเราทำ dedupe เนี่ยมันก็ทำให้ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลน้อยลงแต่ข้อเสียก็คือการที่จะกู้ข้อมูลกลับมาก็จะยากขึ้นเพราะว่ามันต้องไปถอดข้อมูลจาก dedupe ออกมานะครับ
ต่แล้วก็เวลาจะไปกู้ข้อมูลกลับมาเนี่ยถ้าอยู่บน Windows เงี้ยบางทีก็ต้องใช้ไม่ใช่บางทีต้องใช้เลยต้องใช้เลยดีกว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นดีลูปของ QNAP นะครับติดตั้งบนเครื่อง Windows เพื่อที่จะได้สามารถเข้าถึงตัวไฟล์ที่เป็นเขาเรียกไฟล์ดีลูปของ QNAP นะครับโหลดมาเก็บไว้ใน Windows แล้วก็สามารถ browse ด้วยตัวโปรแกรมดีลูปไฟล์เนี่ยไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเพื่อไปดึงข้อมูลกลับมาออกมาใช้งานได้นะครับนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงถ้าใช้ดีดูข้อดีคือประหยัดพื้นที่ข้อเสียคือต้องใช้ data เยอะแล้วก็เขาจะบอกเลยครับว่าถ้าเกิดแต่ทำอย่างเงี้ยจริงๆดีที่สุดคือเอา HDS 3เนี่ย migrate ไปที่ SSD ครับคือวิธีการ migrate ก็คือพอเราเข้าไปที่ตัว App Center นะครับแล้วเราเห็นตัวเนี้ยเรามันจะมีapp repository ตัวโอเคพอดีผมไม่มี SSD ด้วยก็เลยเซตไม่ได้นะครับพอเสร็จแล้วตรงนี้มันไม่มีจริงๆแล้วถ้าเกิดมันไมเกรดได้มันจะมีตัวเลือกให้ไมเกรดครับมีนะก็เลยผมพูดตรงนี้ก่อน policy ก็จะมีแบบมี encryption ไหมนะครับ method ก็จะมีแบบว่าเอาไฟล์แค่ไหนนะครับอยากจะเก็บไฟล์ backup ไม่เอาไฟล์ใหญ่เกินเท่าไหร่ไม่เอาไฟล์อันนี้ไม่เอาไฟล์ type ประเภทนี้แล้วก็เลือกได้ว่าจะ backup แค่ไหนนะครับแล้วก็เก็บ log ไว้พอเก็บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรากด next อีกทีนึงนะก็จะถึง summary ละพอ summary เสร็จปุ๊บเราก็ create job ขึ้นมาพอเคลียร์จ็อบขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลามันก็รันแล้วมันก็จะเซฟไฟล์ที่ผมใช้ QDloop มันก็จะเป็นไฟล์ QDFF เก็บไว้นะครับไอ้ QDFF ตัวเนี้ยก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดสมมติเราอยากจะกู้ข้อมูลกลับเรา copy ไฟล์ตัวเนี้ยมาเก็บไว้ในคอมที่เป็น Windows แล้วก็มีโปรแกรมDloop ของ QNAP สามารถอ่านไฟล์ตัวนี้ได้พออ่านไฟล์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ใช้งานได้เลยนะครับการ restore ข้อมูลก็เหมือนกันฮะถ้าคุณ restore now เสร็จปุ๊บคุณก็เลือกเลยว่า restore source จากไหนนะครับแล้วก็เลือกตัวไฟล์ขึ้นมานะครับเนี่ยผมก็มี restore ตัวนี้ปุ๊บผมอยากจะ restore ข้อมูลตรงนี้ผมก็อยาก restore อะไรนะครับแล้วก็ restore ไปที่ไหน next อันนี้พอดีผมต้อง restore จริงๆผมต้อง restore กลับไปที่ NAS ตัวเก่ามันรันตรงนี้ไม่ได้มันก็จะให้เลือกเลยว่าจะ restore ข้อมูล by schedule มั้ยหรือว่ารันหรือว่าไม่ต้องสเกดูลคือบางทีถ้าเกิดเราต้องการแค่กู้ข้อมูลกลับเพราะว่าข้อมูลหายไปอ่ะเราก็เลือกโนสเกดูลแล้วเรสโตร์อย่างเดียวก็พอนะครับแต่มันจะมีบางที่ที่บอกว่าเหมือนให้เอาไปกู้ยี่ปุ่ยำได้เช่นการเทรนนิ่งไงแล้วเราก็มีไฟล์ตัวหนึ่งชุดหนึ่งให้คนเอาไปเล่นให้ตามสบายเลยไม่มีปัญหาแต่ทุกๆคืนอ่ะเราจะต้องเรสโตร์ไฟล์กลับไปเป็นออริจินอลเพราะอะไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้ให้มันมาเทสใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันเนี้ยสามารถที่จะเซตขึ้นมาได้นะครับเพื่อทำ restore ข้อมูลอันนี้ก็มีวิธีอีกวิธีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่องค์กรอาจจะใช้ได้ทีนี้อาจที่ migrate เป็นอย่างนี้ฮะถ้าสมมติว่าเครื่องมี SSD หรือว่ามี volume อื่นให้ migrate ได้พอเราเข้ามาที่ตัว HBS 3อ่ะมันจะมี migrate to แล้วเราก็เลือกไปที่system volume นะครับ data volume ไม่ใช่ system data volume ที่เป็น SSD แล้วเราก็ migrate ขึ้นไปเพื่อHBS 3เนี่ยเวลาทำ QD loop อ่ะถ้าอยู่บน SSD มันจะทำงานถ้าเราจะทำ backup มันจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับพอดีเครื่องผมไม่มี SSD ก็ไม่ได้ทำไว้ก็จะช้าอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งของตัว HBS 3นะครับ HBS 3เนี่ยทำได้มากกว่าแค่นั้นนะฮะคือการทำ backup เนี่ยสังเกตว่าพอผม create backup job อ่ะเมื่อกี้ผมเลือกเป็นแค่ตัว local NAS เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอดีผมต้องปิดก่อนเนาะว่าต้องเริ่มใหม่โทษทีมันถูกแล้วนี่แหละ
มันต้องเรื่องของแบ็กอัพครับผมแบ็กอัพจ็อบนะครับแล้วผมบอกว่าผมจะแบ็กอัพสมมติผมแบ็กอัพมัลติมีเดียเหมือนเดิมแล้วกัน next มันไม่ได้เลือกแค่ตัว NAS อย่างเดียวนะครับมันสามารถเลือกไปที่ตัว cloud service ได้นะครับเผื่อบางคนก็มีบางคนใช้ Amazon S3 อยู่บางคนใช้ Azure Storage บางคนใช้ Dropbox บางคนใช้ Google Drive นะครับบางคนใช้ OneDrive เนี่ยคือเราก็เลือกสามารถเลือกบริการของ cloud ที่เราต้องการจะแบ็กอัพได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่การแบ็กอัพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ NAS ไปที่ NAS แต่ NAS ไปที่ตัวพวก cloud storage service อื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ผมขออภัยที่ไม่สามารถโชว์ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโชว์ account ตัวเองนะครับอันนี้ก็ขออภัยแต่ขั้นตอนจะคล้ายๆกันเลยครับก็คือพอเราคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกให้เราล็อกอินเข้าบริการนะครับพอเข้าบริการเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะตามสเต็ปนะครับก็จะมีสเกดูลมีรูลมีอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกเอาจบแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยการจะแบ็กอัพขึ้นคลาวด์เนี่ยก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคลาวด์มันมีค่าใช้จ่ายเนาะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคลาวด์ของคุณเนี่ยมีพื้นที่มากพอที่จะแบ็กอัพข้อมูลที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอย่างที่บอกถ้าแบ็กอัพทุกอย่างขึ้นไปหมดเลยเนี่ยก็อ้วกฮะเพราะว่าNAS บางทีพื้นที่ยัง10เทอย่างเงี้ยบางอย่าง6 30เทวันไดฟ์30เทนี่แพงมากเลยนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับเลือกเอาเท่าที่จำเป็นที่เอาขึ้นไปซิงก็ทำได้เหมือนกันครับซิงก็สามารถที่จะซิงตัว data เนี่ยไปกับตัวพวก cloud ได้บางทีเราก็อยากให้มันเร็วสมมตินะเราอยากให้ทำงานเร็วเราก็ซิงวันไดฟ์เนี่ยมาไว้ใน NAS แล้วเวลาเราใช้งานอะเราแทนที่เราจะใช้วันไดฟ์จากสมมติเป็นเครื่องคอมที่อยู่ที่บ้านไม่เคยเอาพกไปไหนแทนที่เราจะเอาวันไดฟ์ไปซิงเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรงเราก็เอาวันไดฟ์ซิงเข้า NAS เสร็จแล้วเราก็ไปดึงไฟล์จาก NAS แทนมันก็วิ่งด้วยความเร็วกิกะบิตแทนนะครับที่อาจจะวิ่งไปแค่ความเร็วแค่หลักไม่กี่ร้อยเมกถ้าบ้านใครเน็ตไม่เร็วใช่ไหมมันก็จะเร็วกว่าเพราะว่าไฟล์ทุกไฟล์ถูกเก็บไว้ที่ NAS หมดพอเราใช้งานเสร็จปุ๊บมีกับเข้าไปที่ NAS นะเดี๋ยวมันซิงกลับคืนให้วันไดฟ์ที่หลังนะครับก็จะใช้วิธีนั้นก็ได้แต่ว่าภายหลังๆนะครับมันไปเค้าเรียกอะไรนะการใช้งานให้ NAS เป็นตัวกลางเนี่ยมันเริ่มไม่เห็นความแตกต่างมากขึ้นระหว่างการต่อระหว่างตัว client ไปที่ตัว cloud storage กับ client ไปที่ NAS โดยตรงแล้วเพราะเน็ตบ้านเดี๋ยวนี้มันคนน่ะ1กิกะบิตกันหมดละเดี๋ยวนี้ไอ้ ASชูเอกับทูชูด้วยฉันมี2บริการแบบ2กิกะบิตแล้วด้วยบางคนก็ใช้เน็ต2กิกะบิตไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นผลตรงนี้มากในการทำงานนะครับอันนี้เป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ตัว HBS 3ก็ทำได้นะครับตัวอีกตัวนึงที่บางคนอาจจะได้ใช้คือ Q-Sync ตัวนี้นะครับ Q-Sync คือใช้แล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเรามี OneDrive เป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถเซต enable queue sync นะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยรันโปรแกรมชื่อ queue sync แล้วก็ sync มาที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ที่ sync มาที่ QNAP ได้นะครับเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยเนาะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บอะไรใดก็ตามเนี่ยก็วิ่งไปอยู่บน QNAP ได้คิดซะว่าเหมือนกับมี OneDrive หรือว่า Google Drive เนี่ยโดยที่ NAS เป็นผู้ให้บริการนะครับอยู่บ้านฝากก็อยู่กับเราหมดไม่ต้องไปฝากไว้กับ QNAP เอ้ยไม่ต้องไปฝากไว้กับGoogle Drive ไม่ต้องไปฝากไว้กับ OneDrive เลยแต่ว่าข้อจำกัดคืออย่างที่ผมบอกถ้าคุณไม่ได้เซต DDNS ไว้ว่าจะเป็น My New QNAP Cloud หรือว่า THDDNS หรือ TrueDNS เนี่ยการจะไปใช้นอกบ้านมันก็จะเข้ามาใช้บริการ Q-Sync ไม่ได้อันนี้คือข้อจำกัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยตัว Q-Sync พอเปิดแล้วอะครับเราก็ลงโปรแกรม Q-Sync บนคอมพิวเตอร์แล้วก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูวิธีเซตติ้งแต่ว่าคงไม่ได้เซตเครื่องคอมตัวเองนะครับไม่แน่ใจมีใครตั้งคำถามอะไรไหมไม่มีใครตั้งคำถามอะไรเพิ่มเติมในแชทเนาะ
QSync ผมเปิดของ QNAP เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยุ่งเรื่องสกรีนอะไรเยอะนะครับ QSync ก็อย่างที่บอกพอเรา enable เสร็จเรียบร้อยนะครับเราไป start เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย enable เรียบร้อยเสร็จนะครับเครื่องอีกเครื่องคอมของชาวบ้านเขาก็ลง QNAP ใน QSync เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เลือกดูว่าเราอยากจะให้ซิงตรงไหนได้บ้างนะครับโดยในแชร์โฟลเดอร์เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าแชร์ไอ้เขาเรียกนะให้ซิงตัวแชร์โฟลเดอร์ไหนเข้าไปที่คอมได้บ้างด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เขาไม่มีเซตติ้งของฝั่งไคลเอนต์เลยนี่ฝั่งไคลเอนต์นะครับก็สตาร์ทขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มันจะมีเซตติ้งให้ลิงก์เข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้ามาเสร็จปุ๊บก็มาแพร์โฟลเดอร์ว่าอยากจะซิงค์โฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือ c/user/ตัวเนี้ย qsync เนี่ยกลับไปที่โฟลเดอร์ของตัวเองก็คือโฮมของตัวเองนะครับ .qsync แล้วเราก็ดึงดาวน์โหลดตอนนี้ก็คือของ QNAP อ่ะเมื่อก่อนมันไม่มี Space Saving Mode ครับตอนนี้มันก็มี Space Saving Mode แล้วฉะนั้นก็สามารถทำได้คล้ายๆกันกับของไอ้นี่เลยครับของ OneDrive หรือว่า Google Drive เลยคือไฟล์ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ที่เครื่องแล้วก็เก็บแค่ metadata ไว้บนเครื่องเฉยๆซึ่งเบามากนะครับแล้วไฟล์จริงๆอ่ะถูกเก็บไว้บน NAS ใช้เมื่อไหร่ถึงค่อยดาวน์โหลดมาใช้นะครับก็สามารถไปเซตตรงนี้ได้แล้วเวลาใช้งานก็จะเอาจริงๆใช้งานไม่ต่างอะไรกันกับ OneDrive กับ Google Drive เลยครับเพราะสามารถที่จะบอกว่าเลือกดูแล้วเขาก็เห็นว่าอันนี้เก็บบนคลาวด์นะอันนี้เก็บอยู่บนเครื่องนะแล้วก็ Space Saving Mode เราอยากจะเลือกเฉพาะไฟล์ไหนที่เป็นเก็บไว้อยู่บนเครื่องตลอดเวลาถ้าใช้เรียบร้อยเสร็จหมดละเอ้ยพอละไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในเครื่องละเราก็เปลี่ยนมาเป็น Free Up Space ปุ๊บมันก็ลบไฟล์ในเครื่องทิ้งหลังจากที่มันอัปโหลดขึ้นไปที่บน QNAP NAS เรียบร้อยนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับ OneDrive กับ Google Drive เลยเจ๋งกว่าก็ตรงที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องให้ซอฟต์แวร์เป็นตัวตัดสินใจว่าจะเซตสเปซเมื่อไหร่เราสามารถไปกด Free Up Space นะครับตั้งเวลาไว้เลยก็ได้ว่าทุกๆวันไหนนะ Free Up Space ไปเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่เก็บไฟล์อะไรที่อยู่บนคิวหนักแน่นใน QSync อ่ะไว้อยู่บนเครื่องนะครับจนมันกินเนื้อที่บนเครื่องมากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีตัวหนึ่งข้อจำกัดของตัว QSync นะครับ2เรื่องเลยก็คือ1อย่างที่ผมบอกถ้าไม่มี DDNS นะครับคุณก็ใช้ QSync ไม่ได้พวกนี้ก่อนถ้ามี DDNS คุณใช้ QSync ไม่ได้ข้อที่2ก็คือความเร็วในการใช้งานของ QSync นะครับมันถูกจำกัดอยู่ที่ดาวน์โหลดและอัปโหลดของตัว NAS ของตัวเน็ตเวิร์กเน็ตบ้านคุณนะแล้วก็รวมไปถึงตัว LAN บ้านคุณด้วยนะครับว่ามีถูกใช้งานขนาดไหนคือแต่ LAN ไม่ค่อยห่วงนะเพราะ1กิกะบิตอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวเน็ตบ้านอ่ะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณดาวน์โหลด200อัปโหลด200ไม่ว่าคุณจะต่อเน็ตเวิร์กแรงแค่ไหนจากนอกบ้านเข้ามาอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปที่คือแบบนะของคุณก็เต็มที่ได้ไม่เกิน200เพราะว่าอัปโหลดของคุณไปปุ๊บมันก็ไปเป็นดาวน์โหลดของฝั่งที่บ้านดาวน์โหลดอยู่ที่200มันก็เป็นแค่200ครับเต็มที่แล้วก็เข้ามาที่ NAS ไม่เกินนั้นนะครับแต่ถ้าคุณใช้พวกไอ้ Cloud Storage ของพวก OneDrive หรือ Google Drive อ่ะของเขาแบนด์วิดต์มหาศาลมากเพราะเขาเป็นบริษัทใหญ่เขาจะไม่ห่วงเรื่องนั้นเลยเน็ตบ้านคุณต่างหากที่ไอ้ไม่ใช่ไหนบ้างไอ้เน็ตที่คุณใช้ต่อเพื่ออัปโหลดไฟล์ต่างหากเร็วแค่ไหนแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยเซต priority ของการอัปโหลดไฟล์พวกนี้ไปที่ OneDrive หรือว่า Google Drive ไว้แค่ไหนนะครับเพราะบางทีต่อให้คุณบอกว่าคุณต่อเน็ตมือถือความเร็ว800เมกต่อวินาที800เมกะบิตต่อวินาทีหรือว่าเน็ตบ้านเน็ตออฟฟิศคุณความเร็ว1กิกะบิตต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ ISP หรือแม้กระทั่งแอดมิน IT ของคุณเนี่ยเซตไว้ว่าเอ้ยฉันให้วิ่งเข้าGoogle Drive กับ OneDrive อ่ะไม่เกิน120มันก็ไม่ได้แค่120อ่ะมันได้แค่นั้นเลยมันก็จะเป็นข้อจำกัดต่างคนต่างพอมันวิ่งมาที่ QNAP NAS บ้านเราเองมันอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ก็มีแบบนี้เหมือนกันอีกกรณีนึงที่อาจจะมีปัญหาคือในบางองค์กรเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการเข้าถึงเว็บไซต์บางที่แล้วแอดมินอาจจะเห็นความรู้สึกเห็นว่าเฮ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในองค์กรเนี่ย
มันมาเข้าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แปลกๆแล้วเขาบล็อกทิ้งนะครับก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บางทีคุณก็อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยต่อ Wi-Fi ต่อ LAN ออฟฟิศแล้วอาจจะเข้าเน็ตอาจจะเข้าเน็ตที่บ้านไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบล็อก IP address ของบ้านคุณหรือว่า DNS ของบ้านคุณทิ้งไปเลยผมเจอฮะผมเจอของตัวเองเนี่ยเจอโดยตรงจะเข้ามาเน็ตที่บ้านเนี่ยผมต้องต่อ VPN แต่ที่อื่นต่อ VPN บ้านก็ไม่ได้ด้วยเพราะ VPN บ้านคือ IP บ้านมันโดนบล็อกไปแล้วผมต้องต่อ VPN เป็นพวกไอ้ Cloudflare หรือว่า VPN เจ้าอื่นเลยเพื่อแปลงตัวเองไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ค่อยต่อกับเข้าบ้านนะครับยิ่งช้าเข้าไปอีกอย่างนี้ก็โดนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ QMaggie ผมเล่าเป็นฟีเจอร์ละกันนะครับเพราะ QMaggie ผมก็ยังปวดอยู่เนื่องจากโดนตัวไอ้ซอฟต์แวร์ผมตอนนี้อย่างที่ผมบอกผมกู้ข้อมูลกลับมาอยู่90,000รูปเนี่ยอ้วกมากคือตัว QMaggie เนี่ยเป็นเมื่อก่อน QNAP NAS ครับมันจะมีแอปตัวหนึ่งชื่อ Photo Station ตอนนี้ QNAP พยายามจะผลักดันตัวนี้ QMaggie มานะครับเป็นก็เป็นโปรแกรมสำหรับดูสำหรับบริหารจัดการลูกค้านั่นแหละก็คล้ายๆจริงๆต้องเรียกว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Photo Station ก็ได้นะครับ Photo Station เนี่ยมันจะสแกนรูปทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของคุณตามที่คุณกำหนดไว้ว่าให้ไปสแกนที่ไหนเนาะแล้วมันก็บริหารจัดการคล้ายๆมันจะคล้ายๆ Google Photo เลยครับคือมันก็จะบริหารจัดการโดยใช้ AI นะเราต้องมีเครื่อง AI Core ด้วยนะเพื่อสแกนดูว่าอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นสถานที่อันนี้เป็นทะเลอันนี้เป็นคนเราจำหน้าคนได้เราแท็กชื่อคนได้นะครับแล้วบริหารจัดการรูปตัวเนี้ยตามชื่อโฟลเดอร์ก็ได้สร้างอัลบั้มขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็เรียงตามเวลาก็ได้เนี่ยก็จะสามารถรองรับได้หมดเลยนะครับแล้วตัว QMaggie เนี่ยมันก็จะมีแอปอยู่บนสมาร์ทโฟนด้วยซึ่งแอปบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะทำให้คิดง่ายๆครับมันก็จะมีความสามารถเหมือนกับพวกแอปพวก Google Photo ที่สามารถเอาให้คุณเนี่ยอัพโหลดรูปนะจากสมาร์ทโฟนออโต้มาที่ QNAP NAS ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาจะเปิดรูปก็เปิดผ่านแอป QMaggie เนี่ยก็จะไปดูรูปทั้งหมดในตัว QNAP NAS ของคุณได้เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยก็อย่างที่ผมพูดก็ต้องกลับไปเช็คตัวเองว่าตัวเน็ตเวิร์คของคุณมีปัญหาไหมความเร็วสูงดีพอไหมตัว QNAP สเปคคุณโอเคไหมรันเซิร์ฟเวอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าอันเนี้ยก็จะมีผลเนาะทำให้การใช้บริการ QMaggie เนี่ยเร็วหรือช้านะครับประทับใจหรือไม่ประทับใจแต่ว่าฟีเจอร์ผมบอกเลย QMaggie ก็จะรันได้พอๆกันกับของ QNAP เนี่ยของพวก Google Photo นะครับแต่ว่ารูปอ่ะจะอยู่ที่เราหมดแล้วข้อดีอย่างนึงคือตอนนี้เราก็รู้อยู่นะครับไอ้ Google Photo อ่ะถึงเราจะให้บริการมันฟรีอ่ะแต่มันก็เก็บ data เนาะมันเก็บค่าเซอร์วิสในเรื่องของโฮสติ้งเนาะซึ่งมันให้ฟรี15กิกก็บอกเลยนะครับ15กิกไม่พอกินฮะเพราะคุณใช้ไปนานๆเข้าอ่ะรูปคุณเยอะแล้วยิ่งสมาร์ทโฟนสมัยนี้ถ่ายรูปทีนึง4เมก5เมก4เมก5เมกเก็บไว้พันลูกก็4กิกแล้วสมมติบางคนน่ะถ่ายรูปเยอะวันนึงก็เดือนนึงอาจจะถ่ายพันรูปแล้วไปเที่ยวบ่อยๆอย่างเงี้ยปีนึงอาจจะถ่ายเป็นหมื่นรูปเลยนะครับไอ้15กิกฟรีอ่ะไม่พอกินหรอกครับใช้ไปใช้มาเกินนะอย่างรูปผมตอนเนี้ยเก็บไว้อยู่บน Google Photo อ่ะเกิน20กิกเข้าไปแล้วเนาะก็บางคนก็อยากจะแบบประหยัดเงินนะฮะก็มี QNAP NAS อยู่บ้านแล้วก็ใช้ QMaggie เอาแล้วก็อาจจะใช้วิธีโอนรูปเก็บคือในใจอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าฉันจะต้องแบบดูรูปย้อนหลังนอกบ้านหรอกเนาะแต่อยากจะแบบว่าพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บฉันก็เก็บแบ็คอัพเซตนึงเก็บไปที่บ้านแล้วไม่อยากจะเสียตังค์เพิ่มในส่วนของ Google Photo เนี่ยก็ใช้วิธีนี้เลยฮะก็ใช้ QMaggie ไปก็จะสามารถใช้งานได้อีกอันนึงนะครับที่มีคนใช้กันเยอะก็คือ Qfile เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่อันนี้ผมให้ดูหน้าตาพอดีผมก็เห็นนะ
ผมต้องคอนเน็กเข้าตรงนี้ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าSTEP authentication ขอเวลาล็อกอินแป๊บหนึ่งนะฮะจะเปิดให้ดูอย่างสมมติอย่างปิดตรงนี้แชร์ไหมคิวไฟก็จะประมาณนี้นะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะ browse เข้าไปที่ตัว NAS ได้เลยนะครับแล้วก็ NAS เนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกดูไฟล์นะครับที่เรามีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ในนี้ได้เลยก็คือเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเก็บอยากจะเข้าถึงไฟล์นะครับก็เนี่ยเข้าจากตัว Qfile นี้ได้เลยก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีครับตัว Qfile เองเนี่ยรองรับในเรื่องของการเปิดรูปเปิดวิดีโอเปิดอะไรอยู่ในเนี้ยสามารถเปิดดูโดยตรงได้เลยนะครับถ้าเป็นไฟล์เอกสารไฟล์อะไรเนี่ยก็เปิดออกมาได้อยู่แล้วนะรันบน iOS รันบน Android นะครับมีไฟล์งานไฟล์รูปไฟล์อะไรเนี่ยอยู่ในเครื่องโหลดเสร็จปุ๊บต้องเก็บเข้า NAS สามารถเนี่ยดึงจากตัวมือถือสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับจะดีจะเพอร์เฟคมากถ้าเกิดใช้กับตัว Android เพราะว่า Android เนี่ยมันสามารถดึงไฟล์มาเก็บเซฟไว้ในเครื่องแล้วก็มันเปิดไฟล์ได้หลากหลายมากกว่า iPhone iOS เยอะแยะก็เหมาะกับการเอาไว้ใช้เก็บงานมากแล้วอันเนี้ยไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับไม่ต้องเซตอะไรเลยแค่ล็อกอินคิวไอดีที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกเวลาเราเซตไอตัวบริการของคิวไมค์คิวแอปคลาวด์ครับที่บังคับว่าเอ้ยถ้าคุณจะใช้คุณต้องใช้คิวไอดีก่อนพอคุณมีคิวไอดีเสร็จปุ๊บอ่ะคุณก็สามารถที่จะเซตไอตัวนี้ได้เลยเซตคิวไฟล์นะครับเราใช้คิวไฟล์เนี่ยล็อกอินเข้า NAS ได้เลยเนี่ยคือเรียกว่าดีมากผมปิดคิวไฟล์แล้วนะครับก็คิดว่าตรงเวลาพอสมควรไหมเร็วกว่ากัน10นาทีมีคำถามอื่นไหมครับตอนนี้ลองดูคำถามมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะฮะผมไล่ไปย้อนคำถามก่อนว่า Q-Sync ทำแยกคลาวด์ของยูเซอร์แต่ละคนได้ไหมครับอยากให้แบ็กอัพรูปถ่ายจากมือถือแต่ออโต้มายัง NAS ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับตอนเราทำ Q-Sync อะครับโฟลเดอร์อะไรก็ตามมันจะวิ่งมาที่folder .qsync ที่อยู่ under home folder ของ user นั้นฉะนั้นถ้าอยากทำตรงนั้นน่ะต้องไป enable home folder ของตัว NAS ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวนะผมกลับไปที่ตัวนี้ให้ดูอยู่เครื่องไหนแล้วเนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวนะครับผมจะเปิดให้ดูนะฮะแชร์สกรีนตัวนี้นะฮะถ้าไม่ใช่นี้โทษทีผิดอันตอนนี้เบราว์เซอร์เยอะมากเริ่มงงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับไปที่ตัว user ตรง home folder เนี่ยครับพอเรากดปุ๊บแล้วเราก็ไป enable home folder นะครับ user แต่ละคนน่ะมันก็จะมี home เป็นของตัวเอง
แล้วตรงเนี้ยพอเราเปิดใช้ Qsync นะครับมันจะเป็น .qsync ขึ้นอีกอันนึงโฟลเดอร์เนี้ยจะเป็นโฟลเดอร์ของใครของมันที่จะสามารถเก็บตัวคลาวด์ของตัวเองได้นะครับแล้วก็ออโต้แบ็กอัพเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันสามารถเซตเวลาเข้าบ้านต่อเน็ตเวิร์กถูกไหมอ๋อนั้นคือคำตอบเนาะทีมวิวเวอร์บนคิวเนี่ยไว้ทำอะไรชัดเจนครับมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บสามารถให้แอดมินของคิวเนี่ยครับเข้าไปช่วยดูแลคือเวลาเราทำเซอร์วิสบางอย่างเราต้องพูดอย่างนี้นะฮะเวลาทำเซอร์วิสบางอย่างให้กับคนเวลาเกิดปัญหาให้ยูเซอร์เกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เห็นหน้าจอจริงอ่ะมันตอบไม่ได้ครับมันไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของไม่ทราบปัญหานะบางทียูสเซอร์เองอะครับก็อธิบายปัญหาไม่ถูกเราอธิบายหน้าตาโปรแกรมเดียวกันเนี่ยคนเห็นไม่เหมือนกันบางทีเราบอกว่ามุมนี้มุมนั้นหน้าตาแบบนี้คนเข้าใจไม่มันเข้าใจไม่ได้เขาพูดมาคิวแนปเองทางเจ้าหน้าที่คิวแนปเองอธิบายไม่ถูกเหมือนกันฉะนั้นบางทีอะปัญหาง่ายๆแก้นานมากแต่บางทีเราขออนุญาตคิวทีมวิเวอร์เข้าไปดูที่เครื่องคุณได้ไหมครับคุณเปิดสิทธิ์ให้เราเข้าปุ๊บเจ้าหน้าที่จิ้งสองทีมนี้หายเลยครับแก้ปัญหาได้ฉะนั้นไอตัว Team Weaver เนี่ยก็มีไว้เพื่อตัวนี้ครับมีคนใช้ Qnap เล่นคาราโอเกะคร่าวๆแนะนำนะครับถ้าคุณจะซื้อ Qnap มาเพื่อเล่นคาราโอเกะอย่าดีกว่าครับคือมันมีQnap บางรุ่นอ่ะมันสามารถทำเล่นคาราโอเกะได้เพราะว่ามันรองรับไอเนี่ยฮะเสียบลำโพงกับไมค์มันจะมีตัวพอร์ตลำโพงกับไมค์แนทบ้านผมอ่ะมีเล่นคาราโอเกะได้มันมีแอปสอนเล่นคาราโอเกะโดยเฉพาะด้วยผมจำชื่อแอปมันไม่ได้อยู่ใน Fire Station ให้อยู่ในแอปแกลเลอรี่ของแอปเซ็นเตอร์ของมันว่าผมไม่ถนัดเรื่องคาราโอเกะฉะนั้นผมเองก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าที่ท่าไหนนะครับมันจะมีแอปชื่อ Ocean KTV นะครับเป็นแอปที่สำหรับใช้ทำคิวแนปนะถ้าเป็นคาราโอเกะแต่นั่นคือในกรณีที่คุณก็มีไอพอดเขาเรียกนะเสียบไมค์เสียบลำโพงจากคิวแนปได้หรือไม่คุณก็ต้องต่อไมค์ลำโพงแยกต่างหากมานะครับเอ้ยต่อไมค์แยกต่างหากไว้นะครับแล้วก็ลำโพงต่อออกจากคิวเนี่ยเพราะเสียงเพลงมันต้องออกมาจากตัวนั้นไม่เคยใช้ฮะตอบไม่ค่อยได้ว่าใช้ยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเจออะคิวคาราโอเกะผมว่าใช้คอมพิวเตอร์ดีสุดครับละเอียดนั่นชัวร์กว่าแต่ผมก็ไม่เคยเล่นผมไม่ได้เป็นสายคาราโอเกะผมก็ให้คำแนะนำเรื่องคาราโอเกะไม่ค่อยได้นะครับอยากถ่ายรูปแล้วออโต้อัพโหลดเข้า Qnap เลยนะเลยใช้ Qsync หรือ Qmaki ตอบเลยครับ Qmaki ครับมันชัวร์กว่าครับไม่งั้นใช้ Qfile ก็จะมีฟีเจอร์ออโต้อัพโหลดขึ้นไปที่ตัว NAS นะครับสำหรับรูปแต่ Qmaki อ่ะได้เลยนะครับเมื่อก่อนตอนใช้ Photo Station อ่ะมันกวนตีนคือ Photo Station ไว้ดูรูปแต่ไม่อัพโหลดรูปถ้าอยากอัพโหลดรูปต้องใช้ Qfile อัพโหลดรูปไปให้เอาโหลดรูปไปให้ Qnap แล้วเดี๋ยวรูปมันจะไปโผล่ปุ๊บแล้วค่อยมาโผล่ที่ไอ้คิวโฟโต้คิวมักกี้มาตอนนี้มันเลยเป็น one stop service ที่เดียวจบนะครับอันนี้เด็กนี่คือเรียบร้อยนะอันนี้เด็กรีโมทได้ไหมคือตอนนี้ก็เมื่อกี้ที่เขาพูดนะฮะว่ามันทำไม่ได้ถ้าอยากจะรีโมทอย่างนั้นก็อันนี้เด็กไปที่คอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวเขาใช้คอมพิวเตอร์ดูให้ทีนึงคงต้องไปแบบนั้นมากกว่าเรียกใช้ Qnap ผ่าน iPad ใช่เรียกแบบไหนครับถ้าใช้ไฟล์เป็น Qfile ครับแต่ถ้าเกิดว่าทำทั่วไปก็เนี่ยครับใช้เว็บธรรมดาเบราว์เซอร์ธรรมดาเข้า QTS ก็ได้ครับจบAnyDex ถ้าเกิดสมมติว่าจะใช้บน Qnap แล้วทางทีม Qnap ยังไม่มีให้นะครับก็add your own list ครับมันมีคนทำให้แล้วเป็น QPKG นะครับอยู่ที่เว็บ qnapclub.eu ซึ่งเป็นเว็บที่ผมก็เข้าไปแอบขโมยบางโปรแกรมที่ Qnap ก็ไม่มีอ่ะผมก็ไปเอาจากที่นั่นแหละเพราะว่าบางคนเขาทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมปล่อยลิงก์ให้อันนี้ add your own list เลยนะครับตัวใครตัวมันนะครับก็จะสามารถใช้ Qdex ใช้ AnyDex รีโมทไปที่ Qnap ได้นะครับคือผมก็มาที่นี่เพราะตอนนั้นผมจะทำไพโฮถ้าคุณรู้จักก็คือโปรแกรมไอ้ประเภทบล็อกโฆษณาครับมันสามารถรันบน Qnap ได้ผมก็
ไม่ใช่ Pyho ผู้ผิดAdGuard นะครับ AdGuard ที่เป็นโปรแกรมบล็อกโฆษณาก็สามารถรันใช้ QNAP NAS ได้ก็คือเอา QNAP NAS เนี่ยตอนนี้ก็ใช้ QNAP NAS เป็นตัวบล็อกโฆษณาด้วยง่ายๆเลย AdGuard ก็จะเสิร์ชหาพวกไอ้เค้าเรียกไงนะเค้าเป็นเจ้าใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของบล็อกโฆษณาอยู่แล้วนะครับพอลงเสร็จปุ๊บ AdGuard Server นะครับก็แทนที่จะต่อคอมทุกเครื่องไปที่เราเตอร์นะแล้วก็เปลี่ยน DNS ของเราเปลี่ยนเกตเวย์กับ DNS เนี่ยของตัวสมาร์ทโฟนแต่ละตัวเนี่ยไปที่ AdGuard Server ตัวนี้นะครับมันก็จะบล็อกโฆษณาให้หมดโดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรในเครื่องเลยนะเพราะมันไปบล็อกจากตัว QNAP แต่ว่ามันก็มีปัญหาผมก็ลองเล่นขำเนาะมันก็มีปัญหาข้อจำกัดคือจะเปิดจะปิดก็ลำบากถ้าเปิดปิดทีเดียวก็กระทบหมดทุกเครื่องที่บ้านนะครับสุดท้ายผมก็เลยสมัครไลฟ์ไทม์มันเลยเสียตังค์ลงแอปดีกว่าง่ายกว่านะครับที่อย่างที่บอกมันแล้วแต่ครับคือถ้าเกิดมือซนอยากลองเล่นโน่นนี่นั่นมันก็มีแอปให้ลงเยอะนะครับ QNAP เองก็ปล่อยให้เราสามารถทำไซต์โหลดดิ้งลงโปรแกรมเพิ่มได้นะครับมันก็มีคนทำโปรแกรมพวกนี้มาแจกบน QNAP ครับเนี่ยแหละที่เป็น repository แล้วเราก็ไปติดตั้งเพิ่มได้หลายอย่างที่มันไม่มีในแอปเซ็นเตอร์ผมก็โหลดจากในนี้เอาแล้วก็ลองเล่นแต่อย่างที่บอกเนาะมันก็เป็นแอป your own risk ก็คือเขาอาจจะมีช่องโหว่หรืออาจจะมีกระทั่งนะฮะแต่พอดีอย่าง repository อย่างคิวดับคลับเนี่ยมันก็เชื่อถือได้หน่อยนึงมันก็ทำให้เรามีโปรแกรมได้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่อัปเดตแบบถึงใจทันใจนะก็จะเป็นข้อจำกัดไปแต่มันก็ทำให้เรามีตัวเลือกในการใช้งานมากขึ้นใช่คอนฟิกไม่เข้าผ่านเว็บอะครับผ่านแอปมีอีกตัวนึงชื่อ Queue Manager เข้าไปคอนฟิกบางอย่างได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับมันเอาไว้สำหรับเข้าไปดูแบบการเซตติ้งบางอย่างหรือว่าเข้าไปเซตควิกอะแบบไปเอาเร็วๆเขาว่าอยากจะไปอัปเดตเฟิร์มแวร์แทนที่ต้องมานั่งล็อกอิน QTS แล้วไปนั่งกดอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเครื่องเนาะเราก็เข้าผ่าน Queue Manager นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะแล้วก็สามารถที่จะอันนี้ได้เลยสั่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัว NAS ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปนี่อะไรนะสามารถเข้าไปดูค่าบางอย่างได้เดี๋ยวผมจะลองในนี้ให้ดูสักครู่นะผมจะรันหน้าจอให้ดูนะครับพอดีนะผมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการกู้ข้อมูลกันพอสมควรฉะนั้นเครื่องจะกระตุกหน่อย CPU จะแบบเต็มร้อยเลยฮะจะดูอย่าเพิ่งตกใจนะครับเห็นแนทผมแล้วอย่าเพิ่งตกใจเนี่ยให้ดูนะครับอย่างอันเนี้ย Queue Manager ครับมันก็จะสามารถเข้ามาดูเราจะเห็นเหมือนแดชบอร์ดของ NAS ที่เราสามารถดูข้อมูลพวกนี้ได้ว่ามี data หรืออยู่เท่าไหร่สถานะอะไรตอนเนี้ย volume ผมมันกลายเป็น read delete เพราะว่า storage อย่างที่ผมบอกมันมีปัญหาเรื่องไอ้ snapshot มันกินพื้นที่เกินอัตรานะครับมันก็สถานะแบบไม่สามารถเขียนข้อมูลใดๆเข้าไปเพิ่มได้อ่านได้อย่างเดียวตอนนี้นะครับก็กำลังจัดการแก้ปัญหาอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูใน App Center นะครับเพื่อกดอัปเดตแอปได้เลยกดอัปเดตแอปได้เลยนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตแอปเนี่ยดึงจากตัวไอ้ Queue Manager นี่ได้เลยนะครับไปดู Resource Monitor ไปดู Background Task ไปดู Privilege ไปดู Container Station ดู Download Station พวกเนี้ยดูได้เลย System Tool เข้ามานะครับสามารถที่จะไปสั่ง Resetสั่งโน่นนี่นั่นนะครับเนี่ย
locate this device กดปุ๊บเครื่องดังตี๊ดตี๊ดเลยนะครับรีสลีฟเครื่องก็ได้รีสตาร์ทเครื่องเช็คเฟิร์มแวร์ก็ได้ชัตดาวน์เครื่องสั่งตรงนี้ได้หมดเลยนะครับดู system log ดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดู system service ดูได้ว่าอยากจะเปิด service ไหนให้ใช้งานนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงได้จากตัวอันนี้เลยจากตัว queue manager อันนี้คือแบบควิกๆถ้าอยากจะทำ AnyDeskที่โหลดมาใช้งานเวิร์กไหมครับโอ้ผมไม่ใช้ AnyDesk ครับผมก็ใช้ Teamweaver ผมไม่สาย Teamweaver มากกว่า AnyDesk ครับอันนี้ผมแค่เปิดให้ดูว่าถ้าอยากจะดาวน์โหลดไอ้ AnyDesk มันมีที่ไหนที่ไปใช้ได้นะครับผมเป็นสาย Teamweaver User เขาใช้งานพร้อมกันใน Share Drive QNAP หน่วงมากไหมครับอยู่ที่ว่ากี่ User ด้วยอยู่ที่ว่า Bandwidth ของ NAS คุณเท่าไหร่ด้วยอยู่ที่ว่าสเปคของ NAS คุณเป็นยังไงด้วยต้องบอกนี้เลยฮะคืออย่างสมมติว่า user เข้ามาใช้งานแล้วทะลึ่งดึงข้อมูลระดับกิกะบิตพร้อมกันหมดเลยแล้ว NAS คุณมีแบนด์วิดต์อยู่1กิกะบิตมันก็หน่วงครับมันก็จะอืดๆเลยฮะเพราะว่ามันดึงข้อมูลแข่งกันอ่ะมันตอบยากแต่ถ้าบอกว่า user แค่เข้ามาใช้งาน QTS พร้อมกันแต่ไม่ได้ดึงไฟล์มันก็เป็นแค่เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เข้ามาได้เยอะอยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยต่อให้เป็น AIM อะครับมันทำเราใช้งานแค่ระดับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่แบบแค่ดูหน้าจอธรรมดาก็ไม่ได้อืดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าอยู่ๆมาถึงปุ๊บคนนึงก็จะดูวิดีโอจาก Plex แล้วก็ทำ transcoding ไปด้วยคนนึงก็จะดูวิดีโอจาก Plex ทำ transcoding ไปด้วยโอ้ยอันนี้ก็มีสิทธิ์หน่วงได้ถ้าเกิดเจอ 3-4 คนพร้อมกันแล้วแต่ละคนดูวิดีโอแบบ Full HD แล้ว CPU เป็น AIM อย่างเงี้ยครับก็หน่วงแน่นอนฉะนั้นตอบยากครับใช้งานพร้อมกันเป็นไงแต่ถ้าดึงไฟอย่างเดียวทุกอย่างจะไปจบลงที่ว่า1คือ user มีกี่คน CPU แต่ถ้าสมมติระดับแบบ 10-20 คนอย่างเงี้ยครับดึงไฟไม่โหดมากก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดึงแบบแต่ละคนก็ดึงไฟ40กิกนึกออกมั้ย40กิกแบบไฟใหญ่ๆทุกคนต่างคนต่างดึงเลยไม่รอดฮะบอกได้เลยว่าไม่รอดพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาไปใช้ NAS ที่รองรับแบบ10กิกะบิตแล้วก็ CPU แรงๆเลยเหมือนอย่างบางที่ที่เป็นพวก production house อะครับเขาก็จะตัดต่อวิดีโออะคือ production house บางที่อะมันตัดต่อวิดีโอกันบน NAS เลยนะคือหมายความว่าเนื่องจากไฟล์วิดีโอมันใหญ่มากการจะโหลดไฟล์ดึงไปวางไว้บนเครื่อง Mac แล้วค่อยตัดต่อแล้วตัดต่อเสร็จปุ๊บอัพโหลดกลับมาที่แนสอีกทีมันไม่ใช่เขาก็นี่เลยครับ10กิกะบิตเนาะแล้วก็NAS แบบไฮสแบบสเปคสูงเป็น Intel Xeon นะครับแล้วก็ติดตั้งการ์ดตัดต่อเพิ่มไอ้การ์ดจอเพิ่มเติมอะไรพวกนี้มาเพื่อให้ภาระบางส่วนมันไปอยู่บนฮาร์ดแวร์ของ NAS แล้วก็บันวิดวิ่งเร็วตัวคอมมีหน้าที่อย่างเดียวคือตัดต่อรันวิดีโอเสร็จปุ๊บแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยพอมันทำเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งไปที่ตัว QNAP เลยแล้วก็มี GPU pass through ที่รันช่วยได้นะครับอันนี้ก็แพงเลยนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะนี่ผมรักษาเวลาได้ดีมากเลยวันนี้คุณไกรสิทธิ์คงรักเลยแต่คุณไกรสิทธิ์เหมือนพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาเปล่าได้ยินไหมครับได้ยินเนาะครับได้ยินครับโอ้ยคุณไกรสิทธิ์กว่าจะแก้ปัญหาใหม่ได้เนาะก็ยังไงเดี๋ยวผมขอชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าอบรมตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของอัญชนา @qnap.com ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดต่อกลับไปในเรื่องของการส่งมอบไวเชอร์ของ 7-Eleven นะครับเพราะว่าชื่อที่อยู่ในเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับชื่อตอนที่รีจิสเตอร์มาครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีเวลาเหลือค่ะมีคำถามหรือคุณบอลจะแชร์อะไรได้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้อยแล้วครับคำถามที่คุณแอบอาจจะไม่ชอบไม่อาจจะไม่ชอบ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะรบกวนขอให้ทางน้องนัทแชร์สกรีนนิดนึงอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะถ้ายังมีถามตอบท่านไหนยังถามได้อยู่นะคะเห็นมีคำถามอยู่ในแชทหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะแชร์ให้นิดนึงครับอันนี้ค
คือปัญหาล่าสุดตอนนี้ QNAP เจอ2ปัญหาครับปัญหาที่1คือสัปดาห์ก่อนนู้นที่อยู่ๆเครื่องก็ล็อกอินเข้าไปไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าอยู่ๆเกิด disconnect จาก QNAP คือ QNAP ไม่ได้เสียนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยเลยครับรันได้ตามปกติอะไรที่มันยังทำงานอยู่ก็ทำงานตามปกติไปเพียงแต่ว่ามันไม่รับมันเซอร์วิสมันไม่รับการเชื่อมต่อจากข้างนอกเลยอันนี้เกิดจากการที่มันมีปัญหาเรื่องถ้าที่ผมอ่านของ QNAP เขาเขียนว่ามันมีประเด็นเรื่อง policy ของตัวอัปเดตตัว malware remover นะครับซึ่งพอเขาแก้ฝั่งโน้นเขาเสร็จปุ๊บอะมันก็หายเราก็แค่ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะป้องกันได้นะครับเป็นสิ่งที่ QNAP ต้องไปป้องกันและเรียนรู้อันนี้เขาเรียนรู้แล้วป้องกันเรียบร้อยส่วนปัญหาที่สองอะคือเอาตัว ransomware โดนกันทั่วหน้าครับผมก็โดนจริงๆการป้องกันอะก็คือง่ายสุดคือ1ตามข่าวจาก QNAP ซึ่งตอนนี้มันมีไลน์ของ QNAP นะครับเดี๋ยวให้คุณจะเอ๋แชร์ให้กันว่าไลน์ QNAP คืออันไหนไปแอดกันนะครับพอมีปัญหาพวกเขาจะพอมีความอะไรนะความเสี่ยงเกิดขึ้นอ่ะตัว QNAP ไลน์ตัวเนี้ยมันจะส่งเมสเสจหาลูกค้าเลยครับเพื่อเตือนให้ระวังตรงนี้แล้วจะบอกวิธีการป้องกันเพื่อเบื้องต้นให้นะครับอันเนี้ยก็แชร์ว่าแอดไว้ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดลืมนะครับไม่ได้แอดไว้อ่ะใครเข้าอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ผมแชร์ให้เมื่อกี้line OA ไว้อะครับผมเห็นปุ๊บผมก็จะรีบแชร์ให้ก่อนแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผมเห็นไม่เห็นเนาะแต่ว่าคือแชร์กลุ่ม LINE นี้นะครับก็จะสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากการที่ก็ตามปกติครับคือ NAS หรือเนี้ยคนใช้เยอะขึ้นเก็บข้อมูลกันเยอะขึ้นนะครับโดนทั่วโลกไม่ใช่ยี่ห้อเดียวเลยครับโดนทุกยี่ห้อเพียงว่าจะไอ้ผู้ไม่หวังดีอ่ะมันจะไปเจอห้องโหว่ตรงไหนก่อนโดนกันหมดครับมันก็เข้ารหัสข้อมูลเพื่อขู่เอาตังค์นะครับอันนี้วิธีการป้องกัน